สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาคบ่ายนะครับเมื่อวานนี้ก็มีประเด็นนิดหน่อยคือว่าห้องมันกระจัดกระจายอาจารย์ก็เลยรวบเพื่อนๆมาอยู่ห้องเดียวกันแล้วก็ได้ตกลงกันไว้ว่าภาคบ่ายตอนเที่ยงเขากินข้าวไม่ทันก็เลยเมื่อวานนี้เริ่มเรียน 13.00ก็เลยจะมาบอกห้องนี้ว่าเราเริ่มเรียน 13.00 ด้วยดีไหมดีนะมันจะได้ไม่กระชั้นไปนะโอเคงั้นเราก็ 13.00 นะครับแต่วันนี้ 12.45 ก็เอาแล้วนี่ก็เล่าไปเรื่อยๆนะครับโอเคเรื่องราวของวันนี้นะครับขึ้นชีวโมเลกุลตัวที่1สำคัญอย่างยิ่งยวดสำคัญมากๆนะครับเป็นเรื่องของโปรตีนเรียนยังเรียนยังเรียนนะโปรตีนนะครับได้ชื่อว่าเป็นชีวโมเลกุลที่สำคัญมากๆสำคัญมากๆนะครับก็ทำให้สิ่งมีชีวิตทำงานได้อย่างปกติสุขก็เพราะว่ามีโปรตีนเสียงดังแฮะโอเคดีขึ้นนะครับโปรตีนนะครับวันนี้เราเรียนทั้งหมด4เรื่องอันที่1คือกรดอะมิโนหรืออะมิโนแอซิดนะครับตอนนี้เขาบอกว่ากรดอะมิโนเนี่ยมันจะเป็น building block เป็นตัวเล็กที่สุดเลยเอาโปรตีนมาแบ่งตัดให้ย่อยที่สุดเนี่ยจะกลายเป็นเม็ดของกรดอะมิโนจินตนาการภาพเนี่ยนะครับเส้นโปรตีนเหมือนสร้อยลูกปัดถ้าคุณย่อยสร้อยลูกปัดโดยการตัดเส้นเอ็นตัดไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะได้เม็ดลูกปัดแต่ละเม็ดนี้แหละคือกรดอะมิโนนะครับอะมิโนแอซิดนะครับเราเริ่มต้นเรียนเรื่องใดๆเราจะเรียนเรื่องเล็กที่สุดของเขาก่อนเราก็เริ่มต้นด้วยกรดอะมิโนจากนั้นเราไปเรื่องที่2เอากรดอะมิโนแต่ละเม็ดมาร้อยต่อเรียงให้เป็นเส้นสายนะครับเป็นเหมือนเส้นสร้อยไข่มุกนั่นเองสร้อยลูกปัดก็ได้นะครับแล้วก็ลองดูซิว่าถ้าเราเอาสร้อยลูกปัดเนี้ยหย่อนลงไปในน้ําจินตนาการว่านี่คือสายโปรตีนและหย่อนลงไปในน้ํามันจะขดขยุกขยุยตัวเองขึ้นมาเป็นโครงสร้าง3มิติครับเป็นธรรมชาติของเขาครับเขาจะขดตัวเองเป็นโครงสร้าง3มิติล่องลอยอยู่ในน้ำหรือในบัฟเฟอร์นะครับเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่2คือโปรตีนสตรัคเจอร์นะครับต้องมีโครงสร้างของเขาด้วยแล้วก็ไปเรียนโครงสร้างของโปรตีนในส่วนของเรื่องที่3คือโปรตีนฟังก์ชันหมายถึงว่าหน้าที่ของโปรตีนใดๆก็ตามในโลกใบนี้ถ้ามีโครงสร้างต้องมาพร้อมหน้าที่โครงสร้างใดๆก็ตามครับของสรรพสิ่งในโลกใบนี้ถ้ามันมีโครงสร้างแบบนี้มันต้องมีหน้าที่แบบนี้เป็นต้นตัวอย่างสิ่งนี้คือมือของอาจารย์หน้าที่ของมือทำอะไรครับหยิบจับอย่างเช่นนี่มือหยิบจับไมโครโฟนทำไมมือถึงหยิบจับไมโครโฟนได้ทำไมมือถึงหยิบจับไมโครโฟนได้เพราะมันมีนิ้วมีระยางออกมาที่มันยืดหยุ่นได้ใช่ไหมครับมันเลยจับหยิบจับอะไรได้ทำไมหูเราจับไมโครโฟนไม่ได้ปล่อยมือก็หลุดเลยทำไมหูจับไมโครโฟนไม่ได้เพราะโครงสร้างของหูไม่ถูกออกแบบมาสำหรับหน้าที่นี้ครับแต่โครงสร้างของหูออกแบบมาให้ได้ยินเสียงได้รับสัญญาณเสียงถูกไหมเพราะนั้นทุกอย่างเลยบนโลกใบนี้โครงสร้างต้องสัมพันธ์กับหน้าที่จำไว้เลยครับไม่เกี่ยวข้องกับโปรตีนนะทุกอย่างเลยครับเก้าอี้ทำไมเรานั่งได้เพราะโครงสร้างมันสัมพันธ์กับหน้าที่อย่างนี้เป็นต้นลูกตาของเราโครงสร้างสัมพันธ์กับหน้าที่ของมันในการมองเห็นเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นครับทุกอย่างเลยนะครับบนโลกใบนี้โครงสร้างต้องสัมพันธ์กับหน้าที่นั่นก็เป็น3เรื่องแรกนะครับส่วนเรื่องที่4คือเอนไซม์ตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับเรื่องใหญ่นะ
วันนี้เรื่องราวยาวพอสมควรนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเข้าไปดูใน outline เลยนะครับเรื่องที่1เราจะไปดูกรดอะมิโนกันกรดอะมิโนเรียนมาตั้งแต่เด็กมีกี่ตัวครับกี่ตัวครับกรดอะมิโนในสิ่งมีชีวิตมีกี่ตัวเราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆเท่าไหร่โหวตมั้ยเท่าไหร่ดีครับ20ชนิด20ชนิดถ้าเรานั่งเรียน20ชนิดตายครับเยอะมากครับเขาก็มาเรียนอะไรอย่างอื่นแทนครับเรื่องแรกที่เราจะเรียนนะครับก็คือคลาสแปลว่าอะไรดีคลาสแปลว่าตามที่เราเข้าใจคลาสแปลว่าห้องแปลว่ากลุ่มครับเพราะนั้นกรดอะมิโน20ตัวก็เอามาแบ่งห้องแบ่งกลุ่มกันนั่นเองนะครับลักษณะของเขาเป็นอย่างไรอย่างไรอย่างไรนะครับลักษณะแบบนี้มนุษย์เป็นคนกำหนดจะเอาเกณฑ์อะไรไปแบ่งมนุษย์กำหนดครับ20ตัวยังคงเป็น20ตัวอยู่นะครับเรื่องที่2property แปลว่าอะไรครับ property คุณสมบัติคุณสมบัติแต่ละกลุ่มมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับกลุ่มชอบน้ำกลุ่มไม่ชอบน้ำอย่างนี้เป็นต้นกลุ่มแตกตัวเป็นไอออนกลุ่มไม่แตกตัวเป็นไอออนเป็นต้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเราเรียนกรดอะมิโนเดียวแล้วเราจะต้องเอาไอเม็ดเดียวๆเนี่ยเริ่มมาเชื่อมต่อกันครับให้กลายเป็น2เม็ด3เม็ดยาวไปเรื่อยกลายเป็นเส้นสายเราก็ไปถึงการสร้างพันธะเชื่อมกรดอะมิโนพันธะนี้เราเรียกว่าพันธะเปปไทด์ครับเนี่ยก็เป็นเรื่องของเปปไทด์ฟอร์เมชันการสร้างพันธะเปปไทด์สิ่งที่เราต้องรู้คือพันธะในโปรตีนชื่ออะไรพันธะในคาร์โบไฮเดรตชื่ออะไรพันธะในไขมันชื่ออะไรพันธะใน DNA RNA ชื่ออะไรนี่เป็นชื่อจำเพาะที่คุณจำเป็นต้องรู้ครับนะเมื่อเราเรียนโครงสร้างกรดอะมิโนเสร็จแล้วต่อให้เป็นสายยาวแล้วก็เอาไอ้สายยาวของเปปไทด์หรือโปรตีนเนี่ยหย่อนลงน้ำหรือหย่อนลงบัฟเฟอร์ในทางชีวเคมีเราจะหย่อนโปรตีนลงบัฟเฟอร์นะครับก็คือตักผงโปรตีนนี่แหละลงไปละลายในบัฟเฟอร์แต่ในจินตนาการของเราคือเราได้สร้อยลูกปัดมาแล้วเอาสร้อยลูกปัดเนี่ยโยนลงไปในบัฟเฟอร์ครับคนให้มันละลายธรรมชาติของเขาจะขดตัวเองขึ้นมาเป็นโครงสร้าง3มิติครับโครงสร้างของโปรตีนจึงมาถูกเรียนในหัวข้อที่2คือ structure โครงสร้างของโปรตีนแบบรวบสั้นจบเร็วที่สุดมี4ระดับ1 2 3 4มีเท่านี้ครับนอกนั้นเป็นการเรียกคำให้สวยเนี่ยโปรตีนมี4ระดับนะ1 2 3 4นอกนั้นเป็นเรื่องของการเรียกคำให้สวยภาษาอังกฤษเรียก1แล้วก็กลมๆนะครับเรียก primary structureนะ primary ภาษาไทยควรแปลว่าอะไรดี primary แปลว่าปฐมภูมิโครงสร้างปฐมภูมินี่ไงเป็นเรื่องชื่อสวยทั้งนั้นเลยครับถ้าเราจับหลักได้นะ1 2 3 4จบแล้วครับนอกนั้นเป็นคำใช้ชื่อสวยครับเราก็ไปจำชื่อสวยเอานะโครงสร้างระดับต่อมาเลข2กลมๆภาษาอังกฤษเรียก secondary structure แปลไทยควรแปลว่าโครงสร้างทุติยภูมินี่ก็เป็น secondary นะครับ secondary เขาบอกว่ามีอยู่3แบบใส่วงเล็บให้ 2.1 2.2 2.3 เป็นอัลฟาเบต้าแล้วก็เทิร์นนะจะได้จำไว้ในหัวก่อนนะครับ 2.1 2.2 2.3 แล้วเขาถามว่าทำไมพอหย่อนลงน้ำมันถึงขดตัวเองเป็นรูปทรงอัลฟาเบต้าหรือเทิร์นได้เขาบอกว่าเพราะมันมีแรงกระทำในโมเลกุลนั่นแหละภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า interaction นี่คือแรงกระทำภายในโมเลกุลระหว่างโมเลกุลก็มีนะครับเนี่ยก็เป็นแรงกระทำต่างๆนะครับทำให้เกิดรูปร่างเหล่านั้นขึ้นมาก็จบโครงสร้างระดับที่2ก็ย้ายไปโครงสร้างระดับที่3ภาษาอังกฤษแล้วก็3กลมๆจะได้ไวขึ้นครับก็เป็นโครงสร้างระดับ primary มาแล้ว secondary มาแล้วเบอร์3ควรจะถูกเรียกว่า tertiary structure ดีมากครับtertiary structure ภาษาไทยควรแปลเรียกว่าอะไรดีแปลว่าอะไรดีครับโครงสร้างตติยภูมิก็ไล่ไปใช่ไหมครับคำบาลีทุติยปิมะยังคันเตวิสุอะไรนะตติยปิมะแม่ครั้งที่2และแม่ครั้งที่3เนี่ยเป็นต้นนะครับเป็นคำบาลีครับ แล้วก็ไปถึงระดับที่4อ้าวลองเดาซิระดับที่4ภาษาอังกฤษเรียกอะไรprimary มาแล้ว secondary แล้ว tertiary แล้ว4ควรถูกเรียกว่ามีใครรู้มั้ยระดับ4เรียก
quaternary ครับ quaternary ข้างในเดี๋ยวมีสะกดให้ดูนะครับ primary จนถึง quaternary นะครับก็เป็น quaternary structure นะครับภาษาไทยควรเรียกว่าอะไรจัตุรภูมิถูกต้องเป็นโครงสร้างจัตุรภูมิเห็นไหมเพราะนั้นพอเราจำหลักได้เนี่ยมันจะใช้สมองจำน้อยลงนอกนั้นค่อยๆ คลี่ความมันครับเราเรียนแบบซิปไฟล์ใช่ไหมโปรตีนมี4ระดับ1 2 3 4นอกนั้นคำสวยคุณไปใส่คำเอาเองให้มันสวยนั่นน่ะแบบนั้นนะครับนี่คือหลักของเขานะครับแล้วก็ไปเรียนอีกหนึ่งเรื่องครับคำนี้ออกเสียงว่า denaturation denaturation นะประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับประกอบไปด้วยคำว่า d ตามคำขีดเส้นใต้เลยประกอบไปด้วยคำว่า d nature แล้วก็ ation ลองมาแปลซิ d แปลว่าอะไรครับ de ภาษาอังกฤษ d แปลว่าไม่ดีในภาษาไทยครับแปลว่าดึงออกแปลว่าเสียไปแปลว่าทำลายแปลว่าทำให้เสีย nature แปลว่าธรรมชาติ ation มีคำแปลด้วยเหรอ ation แปลว่าการครับแปลว่าความแปลรวม denaturation แปลว่าการธรรมชาติเสียหายอะไรวะลองแปลให้สวยการทำให้เสียสภาพธรรมชาติครับเห็นไหมพอเราค่อยๆเรียนรู้คำศัพท์ครับมันมีคำแปลของมันการทำให้เสียสภาพธรรมชาติของโปรตีนง่ายที่สุดเราเจอในชีวิตประจำวันแต่ไม่รู้ว่าสิ่งนี้ถูกเรียกว่า denaturation คือการทำไข่ขาวให้สุกไข่ขาวตอกออกจากฟองไข่เป็นลักษณะไงครับวุ้นใสเหลวมีสีไหมไม่มีสีเนี่ยใสเหลวไม่มีสีใช่ไหมหลังจากนั้นเอาไข่ขาวเท่านั้นลงไปบนเตาเปิดเตาแก๊สลงบนกระทะเปิดแก๊สร้อนกระทะร้อนไข่ขาวเปลี่ยนแปลงยังไงครับมันสุกอาการสุกบันทึกผลว่าขาวขุ่นไม่เหลวแล้วแข็งด้วยใช่ไหมครับนั่นคืออาการของโปรตีนที่มันเสียสภาพครับนี่คือการเกิด denaturation ของโปรตีนชนิดหนึ่งนะพอเอากลับมาที่อุณหภูมิห้องมันก็ไม่กลับมาใสคือมันเสียสภาพเสียถาวรไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นเนี่ยนี่คือทำไมต้องเอาหมูไปปรุงให้สุกไปต้มตอนหมูดิบเป็นเนื้อสีชมพูพอมันสุกแล้วมันขาวซีดนั่นคือเกิดโปรตีน denaturation ครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในในรายละเอียดกันนะครับหลังจากเรารู้จักโครงสร้างแล้วเรื่องที่2รู้จักโครงสร้างแล้วมาเรื่องที่3ก็คือหน้าที่ของเขานะครับการเรียนเรื่องหน้าที่ของโปรตีนเนี่ยถ้าบอกว่าโครงสร้างแบบนี้ทำหน้าที่นี้โอ้เรียนกันเยอะครับยาวมากนะครับอาจารย์ก็ยุบมาเหลือยกตัวอย่างโปรตีนมา3ตัวเลยครับแล้วไปดูหน้าที่ของเขาว่าเขาทำหน้าที่ได้อย่างไรตัวอย่างที่1คือฮีโมโกลบินเรารู้จักฮีโมโกลบินไหมอยู่ที่ไหนในร่างกายเราครับในเม็ดเลือดแดงของเราหน้าที่ของเขาทำอะไรครับขนส่งออกซิเจนใช่ไหมก็ทำให้เลือดแดงนี่แหละครับอ่ะตัวต่อมาครับ immunoglobulin G immunoglobulin G ย่อว่า IgG นะครับอันนี้เราอาจจะยังไม่รู้จักตัวนี้เป็นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเองแล้วก็โปรตีนตัวที่3คือ major อ่านยากนิดนึงนะ major histocompatibility complex มันยาวนะ major histocompatibility กี่พยางค์ก็ไม่รู้ complex แต่ถ้ารวบเป็นแบบฝรั่งก็Major Histocompatibility Complex เนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับเป็น Major Histocompatibility Complex จะลิ้นจะรัวๆไปเลยครับย่อว่า MHC พวกนี้ก็เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเดี๋ยวจะพาไปดูว่าโครงสร้างมันทำให้มันมีหน้าที่อย่างไรนะครับเดี๋ยวพาไปดูและสุดท้ายเลือกที่4ครับคือคำว่า Enzymes ใส่3ดาวไว้ด้วยแล้วมี S ปิดท้ายเมื่อกี้ครับ Enzymes ใส่3ดาวทำไมล่ะใส่รายละเอียดไม่พอก็จะเรียนอะไรบ้างต้องแยกไปอีกแผ่นหนึ่งครับโคตรเยอะเลยนะบอกเลยนะสมัยอาจารย์เรียนปริญญาตรีเรื่องนี้ทางหน้าเนี่ยอาจารย์เรียนประมาณครึ่งมิดเทอมอะครึ่งเทอมเอนไซม์อย่างเดียวก็เรียน2เดือนเข้าไปแล้วครับเพราะนั้นอาจารย์จะต้องทำให้ทั้งหมดเนี้ยจบภายใน3ชั่วโมงให้ได้นะทุกอย่างสรุปรวบรัดและเป็นคอนเซ็ปต์จริงๆลงรายละเอียดเยอะมีรายละเอียดบ้างนะครับก็มีรายละเอียดบ้างเอาละเรามาดูกันเรื่องที่1เลยครับ
กรดอะมิโนเขาบอกว่ากรดอะมิโนนะเป็น building block of protein เป็น a building block of protein แปลว่าอะไร building block มีใครแปลความของ building block ได้ building block คือหน่วยมูลฐานของเขาครับเปรียบเสมือนเวลาเราจะสร้างกำแพงเราต้องใช้อิฐบล็อกไปก่อกำแพงขึ้นมาครับแผ่นกำแพงเกิดจาก building block ที่ชื่อว่าอิฐบล็อกเส้นโปรตีนก็เกิดจากหน่วยแต่ละบล็อกที่ชื่อว่ากรดอะมิโนเพราะฉะนั้นกรดอะมิโนเลยได้ชื่อว่า building block ของเส้นโปรตีนก็คือเอาอะมิโนมาต่อก็กลายเป็นเส้นสายของโปรตีนขึ้นมานะครับโครงสร้างของกรดอะมิโนมาแล้วระดับเคมีมาแล้วครับโครงสร้างของกรดอะมิโนเขียนทั่วๆไปได้แบบนี้และทุกคนต้องจําและทุกคนต้องเขียนได้และอาจจะอยู่ในข้อสอบบอกขนาดนี้เลยครับเพราะคุณเรียนวิชาเคมีของสิ่งมีชีวิตคุณจะต้องควรเขียนโครงสร้างของอะไรได้บางอย่างบ้างนะได้นะอยู่ๆให้จําภาพนี้จําง่ายหรือจํายากง่ายหรือยากถ้าจำง่ายเดี๋ยวเลยไปเลยรีบเปลี่ยนคำตอบเป็นยากเลยถ้ายากจะสอนยากเลยเอาสอนเวลาเราเขียนโครงสร้างกรดอะมิโนครับวิธีการคือเราเขียนคาร์บอนตรงกลางก่อนเราเรียกว่า C alpha คาร์บอนมีกี่แขนเมื่อวานมี3มั่ง4มั่ง5มั่งคาร์บอนมีกี่แขนคาร์บอนมี4แขนเพราะฉะนั้นคาร์บอนนี้ถูกเรียกว่าอัลฟาเฉยๆนะครับมีคาร์บอนมี4แขน1 2 3 4เรากำลังจะวาดโครงสร้างของอะไรนะกรดอะมิโนมันมี2คำอยู่ในชื่อครับมันมีคำว่ากรดและคำว่าอะมิโนเพราะนั้นต้องมีหมู่ฟังก์ชัน2หมู่ครับมีหมู่ฟังก์ชันที่เป็นหมู่กรดและหมู่ฟังก์ชันอะมิโนหมู่ฟังก์ชันกรดที่เราเรียนมาในเคมีอินทรีย์มีตัวเดียวเลยกรดอะไรครับออเคมก็มาหมู่ฟังก์ชันนั้นชื่อว่ากรดคาร์บอกซิลิกครับเขียนว่าไงครับคาร์บอกซิลิก COOH นี่กรดมาแล้วครับอะมิโนหมู่อะมิโนรู้ไหม NH2 นี่ไงครับได้แล้วครับโครงสร้างกรดอะมิโนใช่ไหมมีหมู่กรดและมีหมู่อะมิโนเสร็จแล้วครับมาได้ครึ่งทางแล้วครับเต็ม1คะแนนได้ 0.5 แล้วเหลือ2แขนกรดอะมิโนมีกี่ชนิดในร่างกายเรานะ20ชนิดแล้วเขียนยังไงให้มันแตกต่างกันชนิดที่1ถึง20เขาใช้กรุ๊ปอะไรครับตัว R 1ถึง20ต่างกันแล้วครับอีก1แขนใครดีนึกไม่ออกใส่ไฮโดรเจนนึกไม่ออกนี่ครับได้แล้วครับโครงสร้างของกรดอะมิโนแบบทั่วๆไป20ชนิดต้องเป็นแบบนี้ครับเปลี่ยนตัว R เอาเองนะโครงสร้างแบบนี้ทุกคนจะต้องเขียนได้ไปทบทวนจำไม่ยากเริ่มที่ C alpha วาด4แขนกรดฝั่งหนึ่งอะมิโนฝั่งหนึ่งเหลือ2แขนก็ R1 ถึง R20 แล้วก็ไฮโดรเจนโครงสร้างนี้ทุกคนต้องได้นะครับยากไหมไม่ค่อยยากสบายสบายนะครับเอาละคราวนี้มาดูว่าโครงสร้างของกรดอะมิโนทั้ง20ตัวมีอะไรบ้างหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับนี่คือกรดอะมิโน20ตัวอย่างเช่นตรงนี้อ้าวตรงนี้คือกรดอะมิโนนี้มีชื่อว่าซิสเตอีนนี่ซิสเตอีนนะครับซิสเตอีนโครงสร้างเป็นแบบนี้ข้อสอบจะออกไหมจงวาดโครงสร้างของกรดอะมิโนซิสเตอีนเมื่อกี้อาจารย์บอกให้จำนะคราวนี้จะมาดูว่าหมู่ R เนี่ยเราต้องจำทั้ง20ตัวไหมจงวาดโครงสร้างของกรดอะมิโนซิสเตอีนคิดว่าจะมีในข้อสอบไหมมีไหมทำไมถึงมีไม่ได้อะก็เป็นกรดอะมิโนควรมีไหมเขาข้างตัวเองก็บอกว่าไม่ควรอาจารย์ไม่ออกนะครับเพราะเราเรียนหลักชีวเคมีครับ
เราต้องเข้าใจวิธีคิดแต่พวกนี้มันความจําเกินไปรายละเอียดเกินไปถ้าคุณเรียนเมเจอร์เป็นชีวเคมีหน้านี้ทั้งหน้าต้องจําคุณไม่เรียนเมเจอร์ไบโอเคมคุณไม่จําเป็นต้องรู้คุณอยากรู้เปิดโทรศัพท์ Google amino acid structure ขึ้นเลยครับไม่จําเป็นต้องจําแต่คุณต้องรู้คุณต้องมองให้ออกสิ่งที่คุณต้องมองให้ออกคืออะไรในภาพนี้แต่ละตัวเนี่ย C alpha อยู่ตรงไหนเรามาเริ่มดูกันไหนลองดูตัวนี้ครับตัวซ้ายบนสุดเลยไกลซีนไกลซีนนี่เป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งนะครับไกลซีน C alpha อยู่ตรงไหนครับมองหาให้เจอเอาลองดูซิเมื่อกี้เรารู้แล้ว C alpha 4แขนมีอะไรบ้างแล้วเทียบเคียงซิ C alpha อยู่ตรงไหนครับคาร์บอนมี2ตำแหน่งมีตรงตำแหน่งจุดแดงกับมีตำแหน่งขีดแดง C alpha อยู่ตรงจุดหรืออยู่ตรงขีดตรงจุดถูกต้องครับเอาให้แม่นยำเอาให้แม่นยำเราต้องมั่นใจอาจารย์แม่นหลอกอาจารย์แม่นหลอกเราต้องมั่นใจถูกต้องครับนี่ได้ทั้งห้องเลยเห็นไหมได้แล้วเนี่ย C alpha จริงๆแล้วนับแขนซิมีหมู่กรดไหมมีเป็น COO ก็เขียน CO2 แต่ไฮโดรเจนหายไปเลยแตกตัวเป็นลบเพราะไฮโดรเจนเป็นบวกเห็นไหมอีกแขนหนึ่งกลายเป็นอีกแขนหนึ่งเป็นหมู่อะมิโนหมู่อะมิโน NH2 แต่ไฮโดรเจนเมื่อกี้มันมาเกาะเพิ่มกลายเป็น NH3 บวกเพราะไฮโดรเจนหลุดไปเป็นบวกแล้วก็สองแขนเป็นหมู่ R หมู่ R ในที่นี้กลายเป็นไฮโดรเจนทาสีส้มๆเอาไว้แขนที่4ก็ไฮโดรเจนดำๆที่ไม่ได้ทาสีส้มเอาไว้เห็นไหมนี่ครับเนี่ยเรามองโครงสร้างปุ๊บเริ่มได้แล้วนะเห็นมั้ยเราเริ่มเหมือนได้เริ่มเรียนเคมีอีกครั้งหนึ่งเลยฉันเหมือนเรียนเคมีอีกครั้งคู่แข่งของพิเศษ20ตัวนี้ครับ20กรดอะมิโนนี้ครับเขาก็พยายามจะจัดกลุ่มครับตัวอย่างเช่นกลุ่มซ้ายบนเขาเรียกว่ากลุ่มนอนโพล่าแปลว่าอะไรดีนอนโพล่าไม่มีขั้วเห็นมั้ยหมู่ R ครับเขาเอาหมู่ R มาจัดกลุ่มครับกลุ่มไม่มีขั้วกลุ่มที่2ลงมาตรงกลางชื่อกลุ่มโพล่าแปลว่ามีขั้วครับกลุ่มขวาบนอะโรมาติกแปลว่าหมู่ R เป็นวงอะโรมาติกวงอะโรมาติกมันจะต้องเป็นวงอย่างเงี้ยครับเป็นวง5เหลี่ยม6เหลี่ยมแล้วก็มีพันธะเดี่ยวสลับพันธะคู่ก็จะเป็นวงอะโรมาติกนะ กลุ่มต่อมา positively charged แปลว่าอะไรดีกลุ่มที่แตกตัวเป็นบวกนะครับนี่ตัวนี้มันมี ED นะ ED ก็จะเป็น charge จืดถึง charged เพราะปกติถ้าไม่ ED เนี่ยมันจะเป็น charge มันจะลงด้วยเหมือนจอจานชอช้างกึ่งๆ charge พอมัน ED ปุ๊บต้องออกเสียง ED ด้วยเป็น charge จืดถึงเป็น charge มันจะไปอีกนิดนึงนะครับและกลุ่มสุดท้าย negatively chargedประจุลบแตกตัวเป็นประจุลบเห็นไหมครับนี่คือเกณฑ์ที่มนุษย์เอาไปจับครับว่าจะแบ่ง5กลุ่มนี้ถ้าอาจารย์เชิดศักดิ์จะแบ่งกลุ่มใหม่กลุ่มแตกตัวให้ประจุกับกลุ่มไม่แตกตัวให้ประจุก็แบ่งได้แค่2กลุ่มเองเพราะฉะนั้นการแบ่งกลุ่มได้กี่กลุ่มไม่ต้องไปให้น้ำหนักมันมากครับไม่ต้องให้น้ำหนักมากพร้อมก็เป็นคุณลักษณะของแต่ละกลุ่มแบบนั้นกลุ่มไม่มีขั้วก็คือมันไม่มีขั้วมันไม่ชอบน้ำกลุ่มมีขั้วเดี๋ยวมันก็ชอบน้ำกลุ่มโพล่ายิ่งชอบกลุ่ม positive negative recharge อย่างเงี้ยก็จะชอบน้ำมากเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับง่ะเข้าใจแล้วนะครับต่อมาเรื่องประเด็นต่อมาที่เราต้องเข้าใจก็คือการเรียกชื่อครับการเรียกชื่อเราลองมาดูชื่อแรกไกลซีนนี่คือชื่อกรดอะมิโนนะไกลซีนเราก็เขียนเต็มไป GLY CINE เป็นชื่อเต็มของเขาครับก็บางทีมันต้องขี้เกียจเขียนอ่ะขอเรียกชื่อย่อเหมือนอาจารย์เชิดศักดิ์เด็กๆก็เรียกอาจารย์เชิดไกลซีนมันต้องมีชื่อเล่นครับก็เป็น GLY ครับบรรทัดที่2ตัวนี้นี่ GLY เอา3ตัวแรกมาเรียกเป็นชื่อย่อครับไกลนี่คือระบบที่1ในการเรียกชื่อย่อเอา3อักษรแรกมาเรียกเป็นชื่อย่อระบบที่2เป็นแบบตัวอักษรตัวเดียวอ่ะสไลด์ขยับเป็นระบบตัวอักษรตัวเดียวครับเค้าก็เอาตัว G มาเป็นตัวแทนไกลซีนเห็นนะเราลองกระเถิบไปทางขวาอะลานีนก็เป็นอะลาเอวาลีนแวลวีแล้วก็ไล่มาลิวซีนลิวเอลเมทไทโอนีนเมทเอ็มไอโซลิวซีนไอเอลอี
นะนี่คือ ILE นะแล้วก็ย่อว่า I อาจารย์จะอ่านอีกเยอะไหมโอ้มันเยอะไงเราจะได้รู้จักชื่อกรดอะมิโนแต่ไม่อ่านหมดหรอกครับแต่ประเด็นที่จะชี้ให้เห็นคือมันดันมีบางตัวครับตัวอย่างเช่นตัวนี้ครับ aspartate ระบบย่อ3ตัวอักษร ASP ไม่มีปัญหาแต่ถ้าย่อระบบตัวอักษรตัวเดียวควรจะย่อว่า A มันชนข้างบนน่ะมันชนตัวนี้ก็ A ทำไงดีอ่ะทำไงดีก็ต้องเลี่ยงไปใช้ตัวอื่นใช่ไหมนักชีวเคมีระดับบิ๊กๆของโลกมานั่งคุยกันอ้าวมันชน A มันชนกันเอาอะไรดีโต๊ะนั้นเขาบอกว่าเอองั้นเปลี่ยนเป็น D-Doc ก็แล้วกันถ้าถามว่าทำไมเปลี่ยนเป็น D-Doc ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้อยู่โต๊ะนั้นตอนที่เขาคุยกันมันต้องมีเหตุผลนะครับก็เขาบอกว่าเอา D-Doc ก็แล้วกันหรืออย่างตัวต่อมากลูตามีนเห็นไหมกลูตามีนถ้าย่อก็คือ G มันก็ไปชนกับไกลซีนตรงนี้อีกตัว G ก็ชนกันอีกก็ต้องเลื่อนอีกจากกลูตามีนก็ไปใช้ Q หรือกระเถิบมาทางขวากลูตาเมตก็ GLU ไม่ซ้ำไม่เป็นไรครับแต่ใช้อักษรย่อตัวเดียวก็ G อีกก็ชนอีกก็ย้ายมาเป็นตัว E นะครับเป็นต้นตัวอักษรย่อตัวเดียวต้องจำไหมอาจารย์บอกไม่ต้องจำโครงสร้างแล้วตัวอักษรย่อตัวเดียวจำไหมไม่จำอีกเหมือนกันครับปวดหัวไม่เอาออกไปเพราะตรงไหนบอกให้รู้ต้องรู้นะครับตรงไหนบอกให้รู้ก็ต้องรู้นะเพราะนั้นอาจารย์แบ่งน้ำหนักให้ด้วยว่าตรงไหนน้ำหนักมากตรงไหนน้ำหนักกลางตรงไหนน้ำหนักน้อยเวลาเราเรียนหนังสือเราเองก็จำเป็นที่ต้องถ่วงน้ำหนักไว้ด้วยว่าสิ่งที่อาจารย์เนื้อหาตรงนี้มันเรื่องหลักหรือเรื่องรองเป็นต้นนะครับเอาล่ะวันนี้คุยเยอะเว้ยเอาล่ะมันมีคุณลักษณะบางอย่างของกรดอะมิโนครับได้แก่ไอ้กลุ่มพวกนี้แหละไอ้กลุ่มอะโรมาติกตรงนี้ครับทำให้กลุ่มอะโรมาติกสามารถดูดกลืนแสงได้ที่280นาโนเมตร280นาโนเมตรโปรดฟังอีกครั้งแอด280อ่ะมันต้องมีเบรกอารมณ์กันหน่อยเดี๋ยวเรียนแล้วเบื่อเลขท้าย3ตัวหมุนครั้งที่1 280แอดต้องจำให้ดีครับเพราะว่าพวกโปรตีนดูด280แต่ถ้าเป็นพวก DNA จะดูด260เฉลยเอาไว้ก่อนดังนั้นเลข280กับ260คุณมักจะจำไขว้กันอยู่เรื่อยครับนะต้องจำได้ต้องรู้จักนะครับดังนั้นจินตนาการในสร้อยลูกปัดของคุณเต็มไปด้วยอะมิโนแต่ละเม็ด1เม็ดลูกปัดคือ1กรดอะมิโนคุณเอา100สร้อยลูกปัดนี้เอากรดอะมิโนมาเรียงถ้าในเส้นนี้มีอะโรมาติกไอ้ที่ขวาบนวงเอาไว้เนี่ยถ้าบางตำแหน่งเป็นอะโรมาติกมันจะทำให้ทั้งโมเลกุลดูดกลืนแสง280ได้นึกออกไหมถ้ามันมีบางตำแหน่งเป็นอะโรมาติกมันจะทำให้ทั้งเส้นนี้ดูดกลืนแสง280นาโนเมตรได้แต่ถ้าทั้งเส้นมันไม่มีอะโรมาติกมันจะไม่ดูดกลืนแสงที่280เพราะมันมีแค่กลุ่มอะโรมาติกที่ดูดกลืนแสงได้ดังนั้นในโปรตีนธรรมชาติเขาก็ออกไปดูกันโอ้ยโปรตีนส่วนมากมีอะโรมาติกเป็นองค์ประกอบอยู่กระจัดกระจายไปทั่วๆเลยมันเลยทำให้การติดตามโปรตีนอย่างง่ายที่สุดคือวัดแสง280นาโนเมตรนั่นเองครับนะเข้าใจแล้วนะเขาก็ไปลองทำการทดสอบดูว่า280มาได้ไงมันจะมีเครื่องมือนึงครับเขาเรียกว่าเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์แล็บ4ของพวกเรานะครับสัปดาห์หน้าเราได้ใช้เครื่องนี้เป็นเครื่องที่จะมีการกำเนิดแสงแลมป์แปลว่าหลอดไฟอย่างเงี้ยครับเป็นแสงหลอดไฟอย่างเงี้ยครับแสงก็จะออกมาหลายความยาวคลื่นจะมีระบบคัดกรองแสงเอาแค่1แลมด้าเท่านั้นมาใช้นะเราเรียกหน่วยนี้ว่าโมโนโครเมเตอร์โมโนแปลว่า1โครมแปลว่าสีโมโนแปลว่า1โครมแปลว่าสีเอเตอร์แปลว่าตัวกระทําสิ่งนั้นแปลว่าตัวคัดให้เหลือแสงสีเดียวพูดให้ชัดแบบฟิสิกส์ลงไปอีกหน่วยคัดแสงให้เหลือแลมด้าค่าเดียวเช่นเราเซตเครื่องไปที่280นาโนเมตร
ไอ้แสงตรงเนี้ยม่วงคล้ำน้ำมันเขียวเหลืองแสดแดงเนี่ยความยาวคลื่นมันวิ่งตั้งแต่400ถึง800นาโนเมตรเป็นต้นตัวตรงกลางสีขาวมันจะคัดให้เหลือแสง280นาโนเมตรเนี่ยครับตรงเนี้ยความยาวคลื่น280นาโนเมตรก็จะยิงแสงตามหัวลูกศรโค้งสีแดงไปที่ตรงกลางตรงนี้ที่เขาเรียกว่าคิวเวตเอาน้ำโปรตีนใส่เข้าไปครับธรรมชาติของน้ำโปรตีนมันจะดูดกลืนเราใช้คำว่าดูดกลืนนะครับดูดกลืนแสงหายไปในน้ำโปรตีนเลยแล้วก็ปล่อยออกมาน้อยลงอ่อนลงสมมติเรายิงแสงเข้าไป 100% มันอาจจะมีแสงหลุดออกมาแค่ 73% อย่างเงี้ยเป็นต้นหายไปไหนสิ่งที่หายไปเครื่องมือเรียกว่าค่าการดูดกลืนแสงครับเนี่ยค่า A ค่า A ค่าการดูดกลืนแสงแปลว่ามันหายไปมากค่าการดูดกลืนแสงยิ่งมากแปลว่าแสงยิ่งหายไปเยอะมันดูดกลืนเยอะเนี่ยอย่างหายไปเนี่ยหายไป 27% น่ะเป็นค่าการดูดกลืนแสงที่มันจะต้องขึ้นหน้าเครื่องเดี๋ยวเราจะได้ใช้เครื่องมือนี้ครับเครื่องมือสนนราคาไม่แพงครับเครื่องละประมาณ 180,000ในแล็บใช้กัน3เครื่องนะครับทนุถนอมสัปดาห์หน้าด้วยนะครับในแล็บที่4นะครับเขาก็ลองเอามาสแกนดูครับดูการดูดกลืนแสงปรากฏว่าโอ้นี่ไงทริปโตแฟนแล้วก็ไทโรซีนเนี่ยครับส่วนเฟนิลอลานีนดูดกลืนเหมือนกันแต่น้อยกว่านะครับก็จะดูดกลืนแสงมหาศาลเลยที่ความยาวคลื่นตรงนี้เป็นไงครับนี่โอ้นี่อาจารย์ก็ไม้บรรทัดก็ไม่ตรงเลยนะสมมตินี่มานี่แน่280แล้วใช่มั้ยตรงเป๊ะเลยโหเป็นคนมั่นคงมากตรงเป๊ะเที่ยงตรงไม่เบี้ยวแกน y ก็คือค่าการดูดกลืนแสงเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า absorbance เรียกตัวย่อๆว่าตัว A เป็นค่าการดูดกลืนแสงถ้าค่ายิ่งเยอะแปลว่าดูดกลืนแสงได้ดีครับนั่นทําให้โปรตีนดูดกลืนแสงที่280นาโนเมตรนั่นเองเพราะใครเพราะมันมีอะโรมาติกกรดอะมิโนที่เป็นอะโรมาติกนั่นเองนะครับเมื่อกี้ลืมพูดชื่อให้รู้จักถอยหลังไป1สไลด์นะครับเนี่ยพวกที่เป็นอะโรมาติกมี3ตัวครับเฟนิลอะลานีนนะดูแล้วก็เหมือนเฟนิลลาลานีนใช่มั้ยแต่ในวงการเราเรียกว่าเฟนิลอะลานีนนะครับเฟนิลอะลานีนแล้วก็ไทโรซีนแล้วก็ทริปโตแฟนเนี่ยเฟนิลอะลานีนไทโรซีนทริปโตแฟนนะครับแล้วก็มาเป็นกราฟนี้เขาก็เอาทริปโตแฟนแล้วก็ไทโรซีนมาแสดงให้ดูส่วนเฟนิลอะลานีนมันจะเตี้ยกว่านี้เขาก็เลยเอาออกนะครับอย่างไรก็ตามถ้ามันมีอะโรมาติกกรดอะมิโนที่เป็นอะโรมาติกทำให้โปรตีนทั้งโมเลกุลดูดกลืนแสงที่280นาโนเมตรได้ครับเข้าใจในภาพกว้างแล้วนะต่อมาเราจะมาดูคุณลักษณะทางเคมีมันเพิ่มขึ้นต้องรู้จักหนึ่งคำครับคำว่าสวิตเทอรียนไอออนคำนี้ทุกคนต้องรู้จักทุกคนต้องรู้จักนะครับสวิตเทอรียนไอออนเขาบอกว่าเป็นไดโพลาร์แปลว่าอะไรดีครับไดโพลาร์แปลว่ามีขั้ว2ชนิดคนละเรื่องกับไบโพลาร์นะครับนั่นเป็นโรคนะอย่าอารมณ์ดีสอนดีๆอยู่ตะโกนด่าโวยวายอะไรเงี้ยเนี่ยไบโพลาร์ไม่ใช่ครับไดโพลาร์คือมี2ขั้วมี2ประจุอยู่ในโมเลกุลนะครับเราลองมาดูหน้าตาเขาบอกว่านี่คือโครงสร้างของกรดอะมิโนเราดูโครงสร้างซ้ายสีดำก่อนครับปรากฏว่าในโครงสร้างเห็นคาร์บอนอยู่ข้างบนกับอยู่ข้างล่างเห็นไหมนี่คือคาร์บอนบนแล้วก็นี่คาร์บอนล่าง ให้ถ่ายคาร์บอนไหนเป็น C อัลฟาไม่ใช่ให้ถ่ายถามเลยนี่แหละบนหรือล่างล่างหรือบนล่างถูกต้องอันนี้คือ C อัลฟาหูตอบได้ทั้งห้องขนาดนี้เก่งขนาดนี้จะไม่เหมาะกับ A ทั้งห้องได้ไงครับตอบได้ขนาดนี้เนี่ยเห็นไหมถ้าเราค่อยๆตั้งใจเรียนเราโฟกัสอยู่กับมันอาจารย์พาเราไปของยากทั้งนั้นนะแต่อาจารย์พยายามย่อยให้ง่ายจริงพูดเลยกล้าพูดเลยแต่ถ้าคุณไปอ่านหนังสือนั้นหลับตั้งแต่หน้าแรกเลยอะไรว่าแต่ละคำแต่ละคำนี่เรียกยากอาจารย์เล่าให้ง่ายมีหนังสือเล่มไหนบอกกรดอะมิโนคือสร้อยลูกปัดไม่มีเข้าใจง่ายนะครับอ้าว C อัลฟาอยู่นี่มี4แขนตามลำดับนะครับรูปโครงสร้างทางซ้ายเป็นสีดำแตกตัวไหมไม่แตกตัวแต่หมู่ที่แตกตัวได้มี2หมู่ครับนี่คือหมู่กรดนี่คือหมู่กรดและนี่คือหมู่อะมิโนเวลาแตกตัวเฉพาะโปรตอนนะที่จะหลุดออกและอาจจะมาแปะติดเข้าอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับนี่คือมันแปะติดอยู่ตรงนี้ครับก็กลายเป็นโครงสร้างรูปขวามือสีชมพูไฮโดรเจนสีชมพูหายไปลงมาเกาะอยู่ข้างล่างจาก COOH เลยเหลือ COO-
เพราะ H+ หลุดออกมาไฮโดรเจนเวลาหลุดมันจะกลายเป็น H+ มันก็เลยทิ้งไว้ที่เหลือกลายเป็นลบเพื่อบาลานซ์ชาร์จงั้นพอ H+ มันหลุดออกมามันไปรวมกับ NH2 มันเลยกลายเป็น NH3+ เพราะประจุมันเกินทีนี้มันเกินได้มั้ยงั้นโครงสร้างแบบนี้ครับเขาบอกว่าโครงสร้างแบบนี้เราจะเรียกว่าสวิตเทอริออนไอออนอันนี้ก็เป็นสวิตเทอริออนิกฟอร์มเรียกอะไรก็ได้ครับเรียกอะไรก็ได้มันเป็นคำสวยเหมือนทานข้าวกับรับประทานข้าวอาการเดียวกันครับแบบเดียวแบบเดียวกันครับเป็นคำสวยครับคุณจะเรียกอะไรก็ได้เรียกสวิตเทอริออนไอออนสวิตเทอริออนิกฟอร์มได้ครับสวิตเทอริออนก็ยังโอเคได้เพราะฉะนั้นจะเป็นสวิตเทอริออนต้องมี2เงื่อนไขที่สำคัญและทุกคนต้องรู้ซึ่งจะมีในข้อสอบ1ต้องแตกตัวเป็นไอออนบวกและลบสองประจุรวมต้องเป็น0เพราะฉะนั้นเราลองดูโครงสร้างเอาใหม่นะทวนนะ1ต้องแตกตัวมีประจุบวกและลบ2ประจุรวมต้องเป็น0ดูโครงสร้างสีดำทางซ้ายเกณฑ์ข้อ1ผ่านไหมแตกตัวไหมไม่แตกตัวไม่มีไอออนเกิดขึ้นเลยตกเพราะนั้นโครงสร้างทางซ้ายไม่ใช่สวิตเทอริออนไอออนโครงสร้างสีชมพูบ้างเกณฑ์ข้อที่1บอกว่าต้องแตกตัวให้บวกและลบผ่านไหมผ่านมาดูเกณฑ์ข้อ2และประจุรวมต้องเป็น0 0มั้ยลบ1กับบวก1เป็น0มั้ย0เพราะฉะนั้นผ่านเกณฑ์1ผ่านเกณฑ์2แสดงว่าโครงสร้างนี้เป็นสวิตเทอริออนไอออนคุณต้องบอกได้ในอนาคตโครงสร้างใดเป็นสวิตเทอริออนไอออนคุณต้องบอกได้ฮะอ้าวลองมาดูตัวอย่างทางขวาโครงสร้างฝั่งซ้ายนี่ซอโซ่หรือวะเนี่ยอันนี้ก็ฝั่งขวาเนี่ยฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาใครเป็นสวิตเทอริออนไอออนซ้ายกับขวาใครเป็นสวิตเทอริออนไอออนซ้ายถูกต้องทำไมอ่ะก็มันเขียนเฉลยไว้ไม่เอาเกณฑ์ข้อ1แตกตัวเป็นบวกและลบไหมเป็นข้อ2ประจุรวมเป็น0มั้ยเป็นคุณต้องเอาเกณฑ์ไปจับนี่นะเพราะนั้นทางขวาทำไมไม่ใช่มันมีแค่ประจุลบมันไม่มีบวกเกิดขึ้นเห็นมั้ยบนตัวมันมีแค่ลบไม่มีบวกครับมันมีแค่ลบตรงนี้มันไม่มีบวกบนโมเลกุลของมันอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้มันหลุดคนละโมเลกุลแล้วโมเลกุลเห็นไหมเพราะนั้นทางซ้ายเป็นสวิตเทอริออนอ้าวลองมาดูข้างล่างสิซ้ายกับขวาใครเป็นสวิตเทอริออนก็ซ้ายอีกใช่ครับทำไมนะมันเขียนไว้เหมือนกันครับไม่เอาดูสิมีประจุบวกลบไหมมีอยู่นี่ไงนี่มีลบมีบวกประจุรวมเป็น0มั้ยใช่แล้วก็ลบ1บวก1ก็รวมเป็น0ถูกต้องเพราะนั้นซ้ายเป็นสวิตเทอริออนขวาทำไมไม่ใช่ครับไม่มีลบเพราะมันมีแต่บวกใช้ได้ครับถามอีกโครงสร้างข้างล่างนี้ซ้ายกลางขวาใครเป็นสวิตเทอริออนไอออนตรงกลางก็ตอบเร็วเลยเอาไหนเราทางขวาเราก็เชียร์ขวาแล้วมั้งพี่เอาฝั่งซ้ายเราก็เชียร์ซ้ายแล้วมั้งพี่ซ้ายกลางขวาใครเป็นสวิตเทอริออนไอออนกลางถูกต้องทำไมเข้า2เงื่อนไขหมดเลยมีบวกมีลบแล้วก็ประจุรวมเป็น0ตอบได้ทั้งห้องขนาดนี้ทำไมไม่คู่ควรกับ A นะต้องได้นะต้องได้นะคำถามชวนคิดถ้าเอาโครงสร้างกรดอะมิโนที่เป็นบวกแบบนี้ละลายน้ำชงลงน้ำละลายน้ำไหมครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องการละลายเอาโครงสร้างซ้ายลงไปในน้ำแล้วชงคนถามว่าละลายน้ำไหมละลายไหมละลายไหม
ทำไมไม่ละลายถ้ามันเป็นบวกน้ำจะเอาน้ำมี2ด้านมีฝั่งบวกกับฝั่งลบถ้าโมเลกุลเป็นบวกน้ำจะเอาลบล้อมละลายไหมละลายถ้าโครงสร้างขวาเอาโครงสร้างขวาลงน้ำละลายไหมละลายเพราะตัวเป็นลบน้ำจะเอาบวกมาล้อมรอบคำถามอีกแล้วถ้าเอากลางลงน้ำล่ะประจุรวมเป็น0น้ำจะงงงงไหมเราก็งงแสดงว่าเราเป็นน้ำนะครับคำตอบคือน้ำจะงงครับนี่พูดแบบให้เข้าใจง่ายน้ำจะงงคือตกลงคุณต้องเอาบวกหรือเอาลบล้อมมาก็แกเป็น0งงครับเมื่อน้ำงงน้ำไม่ล้อมครับผลออกมาคือถ้าเอาโครงสร้างตรงกลางลงน้ำจะไม่ละลายน้ำถูกต้องได้นะเพราะว่าน้ำมันจำเป็นจะต้องเอาบวกหรือลบไปล้อมรอบครับมันหันข้างให้ไม่ได้เอาตรงกลางแล้วกันคือเป็น0เลยไม่มีไม่ได้นะครับและน้ำจะไม่มันจะไม่ละลายน้ำนะครับจากแลบที่แล้วเราไปเทรดไกลซีนกับกรดทีนึงกับเบสทีนึงแล้วถ้าเราเอาทั้งหมดนี้มาวาดบนแกนเดียวกันมาวาดให้เป็นกราฟเดียวกันเราจะเห็นว่ามี PKA 1ตรงนี้และ PKA 2ตรงนี้จุดกึ่งกลางระหว่าง PKA ครับจุดกึ่งกลางระหว่าง PKA เจ้าจุดเนี้ยเป็นจุดที่เกิดสวิตเทอเรียนไอออนเป็นจุดที่เกิดสวิตเทอเรียนไอออนจุดนี้นะจุดตรงกลางจะพบสวิตเทอเรียนไอออนมากที่สุดอ่านแกน y แล้วก็ต่อเส้นมาเส้นตรงอีกแล้วนี่อ่านมาได้ตรงนี้ครับในรูปเขาก็บอกว่าอ่านได้ 5.97 pH เท่ากับ5.97 pH เท่ากับ 5.97 จะทำให้กรดอะมิโนนี้เป็นสวิตเทอเรียนไอออน 100% เราเรียกค่า pH นี้ว่าค่า pi ประจุรวมจะเป็นเท่าไหร่ครับของกรดอะมิโนที่สวิตเทอเรียน0ถูกต้องpH ตั้งใจฟังให้ดีแล้วคิดตาม pH ที่ทำให้กรดอะมิโนมีประจุรวมเป็น0เรียกว่าค่า pi pH ที่ทำให้กรดอะมิโนมีประจุเป็น0เรียกว่าค่า pi ข้อสอบอาจจะถามกลับแล้ว pi คืออะไรครับอาจารย์ถามแบบเดินหน้าอาจารย์อธิบายสอนแบบเดินหน้า pH ที่ทำให้อะมิโนมีจุดเป็น0เรียก pi ค่อยๆอธิบายมาแต่ข้อสอบดันถามถอยหลังแล้ว pi คืออะไร pi คือทำไงดีเวลาเราเรียนเนี่ยมันจะชอบแบบไอ้ตรงนี้ก็รู้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 แต่มันไม่เชื่อมเป็นเส้นเดียวถูกไหมมันเป็นกระจัดกระจายแล้วเรารู้สึกมันใช้หัวสมองหนักมากเพราะเราไม่จำทุกอย่างเป็นหนึ่งเรื่องเวลาเรียนในห้องครูสอนซ้ายไปขวาแต่เวลาครูออกข้อสอบขวาไปซ้ายก็งงไม่รู้จะเขียนไงเลยใช่ไหมpH ที่ทำให้กรดอะมิโนมีจุดเป็นศูนย์เรียก pi ดังนั้น pi คือค่า pH ที่ทำให้กรดอะมิโนมีจุดเป็นศูนย์เนี่ยวนไปวนมาวนไปถามอีกชวนคิดยากขึ้นไปอีก pi กรดอะมิโนจะไม่มีประจุจริงหรือถูกอะไรวะจริงหรือเท็จที่ pi กรดอะมิโนจะไม่มีประจุจริงหรือเท็จจริงก็ประจุรวมเป็นศูนย์แล้วไม่มีประจุเห็นไหมเพราะนั้นมันวนอยู่ในอ่างมันถามมุมไปมุมมามุมมามุมไปมุมอับต่างๆเนี่ยครับอ้าว
ตารางนี้ก็แสดงให้เห็นว่าธรรมชาติของโปรตีนแต่ละชนิดประกอบขึ้นด้วยโปรตีนกรดอะมิโนที่ไม่เหมือนกันครับความหลากหลายของโปรตีนในโลกใบนี้มีเป็นแสนชนิดมันหลากหลายได้ไง1ความยาวของเส้นลูกปัดสร้อยลูกปัดนี้ยาวไม่เท่ากันบางเส้นก็สร้อยสั้นบางเส้นก็สร้อยปานกลางบางเส้นก็เส้นบางสร้อยก็เส้นยาวเลยโปรตีนบางทีเส้นยาวมากและความแตกต่างถึงแม้ว่าจํานวนกรดอะมิโนจะเท่ากันเป๊ะแต่ลําดับข้างในเรียงคนละสีเลยทําให้เกิดความหลากหลายนะในตารางซ้ายมือนี้เค้าก็ทําให้เห็นว่าโปรตีนมันหลากหลายชนิดเนี่ยค่า PI ก็ไม่เท่ากันทําไมมันไม่เท่ากันธรรมชาติเป็นอย่างนั้นลําดับกรดอะมิโนมันไม่เหมือนกันไงมันเลยออกมาเป็น PI ที่ไม่เท่ากันอันนี้เอามาอธิบายธรรมชาติให้ฟังนะครับเราอาจจะงงๆแต่สิ่งที่ใกล้ตัวคือคุณจินตนาการปิดตาอาจารย์เอาเนื้อปลาต้มให้คุณกินเคี้ยวกลืนไม่ลืมตาเลยกับเอาเนื้อกุ้งต้มเคี้ยวให้คุณเคี้ยวแล้วกลืนคุณแยกได้มั้ยใครเป็นเนื้อปลาใครเป็นเนื้อกุ้งได้คุณแยกได้มั้ยอะไรเป็นเนื้อไก่อะไรเป็นเนื้อหมูได้ทําไมแยกได้มันก็เป็นโปรตีนทําไมเราแยกได้ฮะเพราะเนื้อสัมผัสอธิบายแบบเคมีหน่อยกรดอะมิโนเรียงตัวต่างกันครับเลยทําให้เนื้อสัมผัสมันต่างกันนี่เรื่องจริงเห็นนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะไปกินเนื้ออะไรกิโลละกี่กระตังกี่กระตังก็ตามย่อยออกมาได้20กรดอะมิโนนี้แหละแค่นี้เลยครับเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นเวลาเค้าบอกว่าคุณกินหมู1ขีด100กรัมกับคุณกินกุ้งมังกร1ขีด100กรัมราคาเป็นไงกูคนละเรื่องนะหมู100กรัมอาจจะหลัก10บาทกุ้งมังกร100กรัมตัวนั้นอาจจะโดน 2,000 ย่อยออกมา20กรดอะมิโนเนี่ยครับย่อยออกมาเท่านี้แหละเพราะฉะนั้นคุณกินอะไรคุณได้แค่นี้ครับได้แค่20กรดอะมิโนคุณจะกินโลละ10,000ก็เป็นเท่านั้นนะครับแล้วเท่านี้ไม่หนีไปจากนั้นครับเห็นมั้ยแต่คนเรามันต้องมีกันบ้างใช่มั้ยไปลองเนื้อสัมผัสใหม่ๆตอบสนองกิเลสของเราอยากลองของใหม่อยากลองของใหม่ไม่ใช่แบบว่าเอ๊ะอ่ะโอ๊ยกินแต่หมูปิ้งกูได้กรด20อะมิโน20กรดอะมิโนครบอย่างที่อาจารย์เชิดศักดิ์เคยสอนเพื่อนชวนไปมึงวันนี้ไปบุฟเฟ่ปลาแซลมอนดิบกันไม่ไปเดี๋ยวกูกินหมูปิ้งต้องไปนะครับต้องไปเอ้าอาจารย์ได้กรดอะมิโน21เหรอไม่ใช่ครับมึงซื้อเพื่อนมั่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นต้องไม่ได้หมายความว่าต้องไปซื้อเพื่อนโดยการไปบุฟเฟ่ต์เท่านั้นนะครับหมายความว่าเราได้ไปอยู่กับเพื่อนบ้างนะครับไม่ได้เอะอะกินแต่งนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครไม่กินเนื้อสัตว์ก็กินโปรตีนจากพืชได้เหมือนกันก็ไม่พ้น20กรดอะมิโนนี้ครับไม่รู้ยุคนี้ยังมีขายไหมอ่ะเครื่องดื่มอะไรที่มันแบบแพงๆที่มันบอกว่าช่วงสอบสมองต้องบูสต์อัพไม่ได้พูดชื่อเยอะเดี๋ยวจะอยู่ในวิดีโอด้วยขึ้นไปคนออนไลน์รู้ไหมเหล่านั้นทำมาจากอะไรไอ้คุณที่พูดเมื่อกี้เนี่ยรู้ไหมว่าเครื่องดื่มนั้นทำมาจากอะไรเอานมถั่วเหลืองมาแล้วใส่เอนไซม์ไปย่อยตัดสายให้สั้นสมมติว่าเส้นมันยาว300กรดอะมิโนไปตัดให้มันสั้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 นเป็นท่อนๆเราจะได้ย่อยแป๊บเดียวแล้วก็ดูดซึมไปใช้งานเลยเพราะนั้นถามว่าไอ้ที่มันแพงแพงเพราะอะไรค่ามันตัดแล้วเราในร่างกายเรามีเครื่องตัดไหมมีไม่มีเราจะย่อยอะไรอ่ะก็ออกมาอุจจาระหมดเรามีเครื่องย่อยครับนั่นคือน้ําย่อยต่างๆในกระเพาะเรานี่แหละทางเดินอาหารเราเพราะนั้นไอ้ค่าแพงๆน่ะคุณก็ไปซื้อน้ําเต้าหู้5บาทถุงนึงไม่ต้องใส่น้ําตาลก็ได้ถ้าอยากได้โปรตีนเยอะแล้วกินล่วงหน้าครึ่งชั่วโมงให้เครื่องมันตัดให้ร่างกายมันตัดให้มันย่อยได้ครับเพราะไอ้ที่แพงๆเนี่ยเข้าใจเลยนะจ่ายค่าทํางานให้เค้าครับเราไม่ต้องทํางานแต่จริงๆแล้วทําได้ครับนะไม่ว่าคุณจะกินเนื้อสัตว์อะไรคุณกินโปรตีนใดๆก็ตาม20กรดอะมิโนนี้ครับมันหนีไม่พ้นครับมันเป็นงานศิลปะชนิดหนึ่งอ่ะว่าจะเอาโปรตีนกรดอะมิโนอะไรมาเรียงกันยังไงให้เป็นโครงสร้างยังไงมันก็กลายเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆเกิดขึ้นมาเป็นเนื้อสัมผัสที่ต่างกันออกไปเห็นนะนี่คือธรรมชาติสร้างสรรค์นะครับได้รู้จักแล้วนะไม่ใช่อยู่ไปกินหมูปิ้งนะไม่เอานะเปลี่ยนยี่ห้อบ้างนะครับเปลี่ยนเนื้อสัตว์บ้างเวียนกันไปอ้าวได้รู้จักกรดอะมิโนเดี่ยวๆแล้วต่อไปเราจะเริ่มสร้างโพลิเมอร์กลายเป็นเส้นยาวของโปรตีนบ้างครับฮัลโหลเสียงฝนดีครับชุ่มฉ่ำอยู่กันไปยาวๆครับเราเอากรดอะมิโน2ตัวมาวางต่อกันแล้วก็จะสร้างพันธะเชื่อม
ตรงนี้สำคัญเพราะเราต้องระบุให้ได้ว่าพันธะไหนเป็นพันธะเปปไทด์เวลาเอากรดอะมิโนมาวางใกล้กันครับเราก็เอากรดอะมิโน2ตัวมาวางโครงสร้างไว้งี้ก่อนครับนี่ตรงนี้คือ C อัลฟาตรงนี้คือ C อัลฟาทวนหน่อยเป็น C อัลฟาจริงไหมจริงไหมจริงไหมฮัลโหลจริงไหมจริงเป็น C อัลฟา2ตัวนะครับหันฝั่งกรดไว้ทางขวาหันหมู่อะมิโนไว้ทางซ้ายหลังจากนั้นให้เอาน้ำตามสีชมพูออกเอา H2O น้ำของสีชมพูออกมันก็ดึงน้ำออกครับพอดึงน้ำออกจะได้พันธะนี้ขึ้นมาพันธะนี้คือพันธะเปปไทด์เขาเรียกเปปไทด์บอนด์นี่แหละเห็นนะเพราะนั้นคุณจะต้องมีความสามารถในการบอกว่าเส้นไหนเป็นพันธะเปปไทด์เห็นหมู่แล้วนะครับให้โครงสร้างมายึกยักยึกยักเต็มไปหมดเลยคุณต้องบอกได้ว่าตรงไหนเป็นพันธะเปปไทด์ภาพที่หลุดตรวจแล้วฝนแรงเลยน้ำท่วมใหญ่ท่วมเลยได้ไหมได้แล้วนะเราลองมาดูว่าแล้วถ้าต่อกรดอะมิโนยาวๆมีโครงสร้างยาวๆกลายเป็นโครงสร้างระดับใดระดับหนึ่งขึ้นมาเราจะหาพันธะเปปไทด์ได้อย่างไรสมมุตินี่เป็นตัวอย่างของอาจารย์เปปไทด์สายสั้นเส้นหนึ่งประกอบไปด้วยกรดอะมิโนดังภาพคำถามที่1ภาพนี้ประกอบไปด้วยกี่กรดอะมิโนภาพนี้มีกี่กรดอะมิโนไม่ฝึกตอนนี้ตอนเพื่อนไปติวมันอาจจะผิดนะเว้ยกี่ตัว5ตัวถูกต้องนับตามสีชมพูนี่ก็คือ R1 นี่คือ R2นี่ R3 นี่ R4 แล้วนี่ R5 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 เออได้วันนี้ได้ได้ถูกต้อง5คำถามต่อมามีพันธะเปปไทด์กี่พันธะกี่พันธะ4พันธะถูกต้องโอ้โหแม่นยำมากอยู่ๆก็ใจดีแล้วไม่โกรธแล้วมี5อะมิโน4พันธะเปปไทด์คำถามชวนคิดโปรตีนชนิด1มี100กรดอะมิโนมีพันธะเปปไทด์กี่พันธะตอบเร็วไปใช่ไหมโปรตีนชนิด1มี100กรดอะมิโนจะมีพันธะเปปไทด์กี่พันธะตอบ99ตอบได้ทั้งห้องเลยเนี่ยเห็นมั้ยกูควรมาก99นะ99นะครับอ่ะแล้วอยู่ตรงไหนบ้างพันธะเปปไทด์อยู่ไหนบ้างในรูปนี้ให้วงจงวงกลมล้อมรอบพันธะเปปไทด์จากโครงสร้างที่กำหนดให้ต้องวงให้ได้4วงอยู่ตรงไหนจินตนาการในหัวเดี๋ยวจะวงเฉลยโหอาจารย์ถามอะไรเนี่ยมันก็เฉลยมาแล้วตรงเหลืองๆนี่ไง2 3 4นี่ครับพันธะเปปไทด์ต้องมองให้ออกแล้วนะตรง C double bond กับ NH symbol O กับ NHไอ้ตรงนี้มันมีสีเหลืองมันทำให้ดูง่ายแต่ถ้ามันออกมาเป็นข้อสอบมันขาวดำหมดมันเลือนตาไปหมดเลยมันนัวกันไปหมดตรงไหนดีวะตรงไหนดีวะตรงไหนดีวะดูยากไปหมดเลยต้องตั้งสติก่อนสตาร์ทนะตรงนี้มีกรดอะมิโนเรียกชื่อเอาเรียกเลขเอามันชื่อจริงๆชื่ออะไรไม่ต้องไปสนใจครับถ้าอยากรู้กลับไปเปิดไอ้20โครงสร้างนั้นแล้วเอามาเทียบกันว่าตกลงมันจะชื่ออะไรแต่อาจารย์สมมติเรียก1 2 3 4 5คำถามโปรตีนเส้นนี้ควรมีลำดับกรดอะมิโนเป็น1 2 3 4 5หรือ5 4 3 2 1หรืออะไรก็ได้เหมือนกันกขคกไก่1 2 3 4 5ขอไข่5 4 3 2 1คอควายอะไรก็ได้เหมือนกันกขคกไก่ยกมือเรื่องนี้ไหมขอไข่ยกมือก็มีอีกพอควายยกมือ
อู้น้อยอ่ะยังไม่ยกยกมือก็ยังคิดอยู่ยกมือคำตอบคือข้อพื้นอ่านไหมโคตรอื่นอ่านเลยเนาะแค่เฉลยเนี่ยอาจารย์โหใหญ่มากพลังงานเยอะพลังงานเยอะพ่อกอไก่ครับทำไมคอควายไม่ใช่อ่ะทำไมมันเรียกอะไรก็ได้ไม่ได้เหรอก็ไหนออเค็มบอกว่าจะเรียกหัวไปหางหางไปหัวคุณก็เรียกได้ไงออเค็มก็บอกงั้นแต่ไบโอเค็มไม่ใช่เขาบอกว่าไอโครงสร้างเนี้ยมันดันมีหัวแถวกับท้ายแถวครับโครงสร้างแบบนี้นะดูแล้วก็อยู่ตรงไหนหัวกับท้ายแถวอยู่ตรงนี้ครับหัวแถวให้ไนโตรเจนเป็นหัวแถวครับเพราะมันเป็นอะมิโนมันกรดอะมิโนให้อะมิโนเป็นหัวแถวครับส่วนกรดให้เป็นหางแถวครับก็ได้หัวหางแล้วหัวแถวท้ายแถวแล้วภาษาอังกฤษบ้างภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าฝั่งซ้ายเป็นอะมิโนเทอร์มินอลเอ็นหรืออะมิโนเทอร์มินัสก็ได้ทางขวาก็เรียกคาร์บอกซิลเทอร์มินอลเอ็นหรือคาร์บอกซิลเทอร์มินัสก็ได้ภาษาไทยเอาให้ง่ายเอาให้สั้นเอาให้กระชับจะได้จำง่ายๆปลาย N กับปลาย C อยู่นี้ปลาย N กับปลาย C ได้ไหมเพราะฉะนั้นใครเป็นหัวแถวนะ N เป็นหัวแถวดีมากครับโครงสร้างที่เราเห็นลำดับแบบนี้ว่าใครเรียงกรดอะมิโน1 2 3 4 5อย่างไรโครงสร้างแบบนี้เราเรียกว่า primary structure ครับเพราะโครงสร้างระดับที่1ใจความสำคัญคือรู้ลำดับกรดอะมิโนเท่านั้นอย่างอื่นไม่รู้เลยบอกได้อย่างเดียวว่าลำดับกรดอะมิโนเรียงเป็นอย่างไรอย่างอื่นไม่รู้เมื่อกี้ซ้อมใช่ไหมคำนี้เอาจริงได้นะเพราะนั้นโครงสร้างระดับที่1รู้ลำดับกรดอะมิโนอย่างเดียวเริ่มจาก N ไป C ข้อมูลอื่นไม่รู้ครับนี่คือใจความสำคัญของโครงสร้างระดับที่1โครงสร้างระดับที่1ตัวอย่างต่อมาก็เป็นดังนี้ครับประกอบไปด้วยกรดอะมิโน4ตัวคำถามกรดอะมิโนโทษทีเปปไทด์เส้นนี้มีกรดอะมิโนเรียงตัวจากบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนบนลงล่างถูกทั้งห้องเลยครับทำไมอ่ะเพราะดูจาก N ไป C โอ้เนี่ยสุดยอดแต่ต้องดูให้ออกนะตกลงใครเป็น N ของจริงเนี่ยอันนี้หลอกเพราะกรดอะมิโนบางตัวมันก็มี N แทรกเข้ามาครับต้องยึดที่4อัลฟาเป็นหลักต้องนั่งไล่ไปเห็นไหมแบบนี้ได้คะแนนเต็มเลยครับโอ้โหเหมาะสมมากครับโอ้โหผมกดหักเลยเราได้ยินเสียงคัดดีอยู่ไหมหรือเสียงฝนก็รบกวนอาจารย์ไม่รู้รบกวนใช่ไหมโอเคทำยังไงดีให้สอนไม่อยากสอนเอาเลยครับค่อยๆสอนไปแล้วกันนะยังไงเดี๋ยวเราไปดูในวิดีโอได้นะครับเราลองมาดูโครงสร้างโปรตีนบางตัวนะกรดอะมิโนในภาพนี้ครับมีทั้งหมด4กรดอะมิโนภาษาเทคนิคของไบโอเคมเราเรียกว่า E4 residue มี4 residue แปลว่ามี4กรดอะมิโนครับแต่4 residue แปลว่ามี4กรดอะมิโนในเส้นนะครับเราลองมาดูโปรตีนตัวนี้ครับไซโตโครม C ในมนุษย์ด้วยในมนุษย์ด้วยประกอบไปด้วย104กรดอะมิโนแปลว่าสร้อยลูกปัดเส้นนี้มีกรดอะมิโน104ตำแหน่งลำดับก็1ใน20 1ใน20 1ใน20 1ใน20แตกต่างกันออกไปแล้วเราลองดูมวลโมเลกุลของโปรตีนนี้ครับเท่าไหร่ครับ13,000ครับเป็นไงครับมวลโมเลกุลของโปรตีน
ซุปก็ใหญ่เลยใช่ไหมเรารู้จักมวลโมเลกุลของสารของน้ำ18โซเดียมไฮดรอกไซด์40กรดอะซิติก60ที่ซัดเข้าไป13นะครับเห็นความใหญ่ของโปรตีนเมื่อเทียบกับสารสารอื่นไหมโปรตีนใหญ่มากนะครับเมื่อเทียบกับสารอื่นเรียนได้ยินไหมไม่ได้ยินแล้วหรอเฮลอสนสักแป๊บนึงก็แล้วกันครับเสียงดังมากจริงๆอาจารย์สอนก็ไม่ได้ยินเสียงของเพลงเลยI don't know.
ดีขึ้นไหมดีขึ้นนะเพื่อนยังไม่กลับมาเลยเพื่อนตามต่อใน YouTube แล้วกันนะเล่าต่อเล่าต่อเมื่อกี้บอกว่าเราเห็นไหมว่าโปรตีนเนี้ยชื่อไซโตโครม C มีในมนุษย์ด้วยในวงเล็บ Human เนี่ยครับมวลโมเลกุลตั้ง 13,000 ตัวใหญ่มากนะครับเมื่อเทียบกับสารต่างๆที่เรารู้จักในชีวิตประจำวันของเราและที่สำคัญอยากให้ดูตรงนี้ครับ Number of Peptide Chain ครับตัวนี้เลข1แปลว่ามี1โมเลกุลทำงานได้เลยโปรตีนนี้มี1โมเลกุลทำหน้าที่มันได้ทันทีครับแต่ถ้าเป็นโปรตีนตัวต่อมาตัวอย่างเช่นไทโมทริปซินอย่างนี้เป็นต้นนะต้องใช้ถึง3โมเลกุลถึงจะยอมทำงานครับอย่างเงี้ยต้องการเพื่อนคนเดียวไม่ไปคนเดียวไม่ทำไปกินข้าวเที่ยงกินคนเดียวไม่ได้ต้องไป3คนถึงจะเริ่มกินได้อย่างนี้เป็นต้นครับเห็นนะเป็นธรรมชาติของเขาครับเป็นธรรมชาติของเขาแต่บางตัวก็ต้องการถึง12เห็นไหมเนี่ยครับบางตัวต้องการถึง12โมเลกุลนะถึงจะยอมทำงานได้แล้วเราลองดูโปรตีนตัวข้างล่างสุดครับอยู่ในตัวเราครับโปรตีนที่ชื่อว่าไททินมาจากคำว่าไทแทนที่แปลว่ายักษ์อ่ะแต่ว่าโปรตีนต้องลงชื่อด้วยอินลงชื่อด้วยอินไอเอ็นเนี่ยเดาไว้เลยครับเป็นโปรตีนครับมวลโมเลกุลเท่าไหร่ครับเกือบ3ล้านมวลโมเลกุลใหญ่มากครับมวลโมเลกุลใหญ่มากอันนี้เป็นโปรตีนตัวใหญ่เบ้อเร่อเลยนะครับประกอบไปด้วยกรดอะมิโนตั้งเกือบ 27,000residue เกือบ 27,000 กรดอะมิโนเนี่ยตัวใหญ่มากๆนะครับนี่เป็นโปรตีนที่อยู่ในร่างกายเราเอาละครับให้เห็นภาพทั่วๆไปนะว่านี่คือโครงสร้างระดับที่1ของโปรตีนโครงสร้างระดับ1ของโปรตีนก็คือรู้ลำดับกรดอะมิโนอย่างเดียวข้อมูลอื่นไม่รู้ครับต่อไปเราจะเริ่มเข้าโครงสร้างระดับที่2 secondary structure ครับโครงสร้างระดับ2เกิดจากเอาไอ้โปรตีนสั้นๆเมื่อกี้สายสั้นๆเมื่อกี้ครับหย่อนลงไปในบัฟเฟอร์แล้วชงครับกวนให้ละลายคนให้ละลายปรากฏว่าแรงในโมเลกุลของเขาอ่ะจะขดรูปร่างเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเหมือนกันครับรูปร่างที่1ที่เป็นไปได้ 2.1 เราเรียกว่าโครงสร้างแบบเกลียวสปริงเราเรียกเขาว่าอัลฟาเฮลิกซ์นะครับก็มีโครงสร้างเหมือนเกลียวสปริงถ้าเราลองดูไอ้ตัวเส้นๆแล้วก็ต่อคมๆนั่นน่ะตัวกลมๆแต่ละเม็ดเปรียบเสมือนอะตอมนะครับนี่เปรียบเสมือนอะตอมแต่ละตัวพวกนี้ก็เป็นพันธะเชื่อมไปเรื่อยๆมันจะขดตัวเป็นเกลียวแล้วก็ใส่เหมือนลิปบิ้นสีม่วงๆเอาไว้เราจะได้จินตนาการออกว่ามันเป็นลิปบิ้นเป็นเกลียวอัลฟาเอาอย่าคุยเสียงดังรบกวนกันเกลียวอัลฟานี้สามารถเกลียวแบบเวียนขวาหรือเวียนซ้ายก็ได้ครับแล้วแต่ธรรมชาติของเขาเหมือนกันนะมีทั้งเกลียวเวียนขวาเกลียวเวียนซ้ายนะครับถ้าเรามองลักษณะเนี่ยเรานึกถึงจินตนาการถึงไอ้สปริงที่อยู่ในปากกาเราก็ได้สปริงที่อยู่ในปากกาเป็นงี้ใช่ไหมถ้าเรามองเนี่ยเขาเรียกว่ามองท็อปวิวมองจากบนลงล่างเราจะเห็นมันเป็นรูกลวงๆเหมือนเรามองลงไปในกลางหลอดนะครับเราเห็นไหมว่าตรงกลางมันเป็นกลมเนี่ยครับลักษณะมันเป็นกลมๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นรูกลวงๆอยู่ครับเพราะมันเป็นเกลียวสปริงอัลฟาเฮลิกซ์ให้เดาว่าอัลฟาเฮลิกซ์เนี่ยความสำคัญของเกลียวสปริงทำหน้าที่อะไรครับโครงสร้างแบบสปริงหน้าที่ควรจะเป็นอะไรสปริงทุกวันนี้เราใช้ทำหน้าที่อะไรครับให้มันเด้งภาษาวิชาการอีกนิดนึงให้มันยืดหยุ่นภาษาวิชาการให้มันยืดหยุ่นร่างกายของเราก็เหมือนกันครับโปรตีนใดที่มีโครงสร้างเป็นอัลฟาเฮลิกซ์โปรตีนนั้นมักให้ความยืดหยุ่นนะเราจินตนาการว่าเราเกลียวสปริงมานะจับมันถ่างออกแล้วปล่อยมือข้างนึงเกิดอะไรขึ้นมันก็กลับมาที่เดิมใช่ไหมหรือถ้าเราเอา2มือกดสปริงให้มันตีบลงแล้วเอามือนึงออกเกิดอะไรขึ้นมันก็เด้งขยายออกไปที่เดิมทำไมเป็นอย่างนั้นได้เพราะแรงภายในสปริงมันผลักมันดูดกันอยู่มันเลยไปสมดุลอยู่ที่ค่านั้นเกลียวสปริงของโปรตีนก็เป็นเช่นนั้นครับโปรตีนที่รู้จักกันเป็นที่นิยมเป็นอย่างดีคือโปรตีนที่ชื่อว่าคอลลาเจนโครงสร้างมันเป็นเกลียวสปริงครับและเวลามันทำงานเจ้าคอลลาเจนเนี่ยต้องใช้ถึง3เส้นเรานึกถึงเอาสปริง3อันเนี่ยยัดเข้าไปให้อยู่ในท่อนเดียวในท่ออันเดียวแล้วมันก็จะมีความแข็งแรงในการยืดหยุ่นมากเห็นไหมนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคนชอบกินนิยมขายคอลลาเจนแล้วก็กินคอลลาเจนมันจะได้ดูแบบเด้งดึงอยู่เนี่ยครับจะได้เต่งตึงเด็กๆยังไม่จำเป็นต้องกินเลย
เนี่ยวัยนี้กินได้แล้วเริ่มได้แล้วเริ่มได้มันจะเริ่มเหี่ยวแล้วเริ่มน้อยไปน้อยไปเรื่อยๆครับเราเช็คดูได้ร่างกายเรายังมีคอลลาเจนไหมกดลงไปยังเด้งคืนขึ้นมาครับมีใครกดลงไปแล้วปุ่มถาวรไหมครับเห็นไหมนะจิ้มตัวเองจิ้มตัวเองเช็คไปจิ้มภูมิเพื่อนดูดิเป็นไงบ้างจิ้มมีใครจิ้มแล้วนิ้วหายไปเลยไหมครับนั่นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกไอ้อย่างเงี้ยครับตรงไหนที่มันมีความยืดหยุ่นเด้งดึงเนี่ยตรงนั้นอะคอลลาเจนเยอะเวลาไปกินผัดกะเพราหมูกรอบเหมือนกันนะโอ้เรียกแล้วมันรู้สึกบาดใจเรียกเป็นผัดกะเพราคอลลาเจนใช้ได้เหมือนกันครับนั่นนะครับอ่ะนะโครงสร้างที่ 2.1 นะครับเป็นเกลียวสปริงเราเรียกว่าแอลฟาเฮลิกซ์โอ้ยคุยดังโอเคดีขึ้นครับแอลฟาเฮลิกซ์นะโครงสร้างแบบ 2.1 นะครับโครงสร้างแบบ 2.2 เราเรียกว่าเบต้าพรีเทชีทหรือเรียกสั้นๆว่าเบต้าชีทสั้นเข้าไปอีกก็เบต้าครับเบต้าพรีเทชีทนะครับโครงสร้างของเขาคล้ายๆไอ้พัดตลกอ่ะที่มันพับทับทบๆๆๆมันตีหัวกันน่ะพัดที่ตลกเอามาใช้ตีหัวกันน่ะเพราะนั้นลักษณะของเส้นโปรตีนคือมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงสลับเป็นฟันปลาลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าพรีเทเป็นทบๆพรีเทชีทนะครับโครงสร้างของเขาก็เป็นอย่างเงี้ยครับทางซ้ายคือของจริงคือมันเดี๋ยววิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงอาจารย์ดูไงว่าวิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างนี้จริงๆครับนี่วิ่งไปแล้วก็วิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยครับมันเป็นฟันปลายอย่างเงี้ยธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนี้ครับโครงสร้างจริงคือรูปซ้ายแล้วเราก็มาคุยกันว่าโอ้โหดูโคตรยากเลยอ่ะทำให้มันง่ายขึ้นได้ไหมก็บอกทำให้ง่ายหน่อยเอารูปกลางก็แล้วกันรูปกลางก็ดูแล้วก็ชีวิตก็ดีขึ้นเห็นว่ามันเป็นสลับฟันปลาจริงๆแต่มันขี้เกียจวาดแบบยึกยักไปมาเอาให้ง่ายขึ้นได้ไหมเป็นรูปขวาครับขีดเอาเลยเป็นหัวลูกศรแต่ให้รู้ในใจว่าแสดงตรงนั้นแสดงว่าตรงนั้นเนี่ยมันพับขึ้นพับลงพับขึ้นพับลงพับขึ้นพับลงแต่ใช้สัญญาของลูกศรยาวไปเลยก็แล้วกันอย่างนี้เรียกเบต้าชีทหรือเบต้าเฉยๆก็ได้นะครับและที่สำคัญทิศทางของหัวลูกศรจะชี้จาก N ไป C เสมอครับ N ไป C N ไป C เสมอครับความหมายของพรีเทก็คือเป็นทบๆพรีเทคือทบๆเนี่ยก็คือไอ้พัดตลกที่เอาไปตีหัวกันเล่นนั่นแหละอีกหนึ่งอย่างที่เราเจอคำว่าพรีเทในชีวิตประจำวันของเราโดยเฉพาะแม่หญิงทั้งหลายครับกระโปรงพีทมันมาจากคำนี้ครับกระโปรงทบจีบทบเนี่ยเราไปหาแม่ค้าแล้วก็บอกว่าไปซื้อกระโปรงพีทใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันคือพรีเทสเกิร์ตก็เดินเข้าร้านกระโปรงไปหาอะไรวันนี้มาหากระโปรงพรีเทได้อะไรกลับบ้านวันนั้นอาจจะได้ลาวตากผ้ากลับบ้านเห็นไหมของจริงเป็นงี้แต่ว่าเราไม่รู้จักว่ามันสะกดมาไงเราเคยคิดไหมว่ากระโปรงพีทอะไรว่าพีทหอมๆหรือพีทหอมๆหรือคนละพีทครับมาจากคำว่าพรีเทตัวนี้ครับนะแปลว่าทบจีบทบอย่างเงี้ยครับทบเป็นทบนะครับแล้วก็ 2.3 เป็นแบบเทิร์นเป็นแบบเทิร์นบางคนก็เรียกสิ่งนี้ว่าลูปครับเรียกอะไรก็ได้มีค่าเท่ากันเหมือนเรียกกินกับเรียกทานเหมือนกันครับเทิร์นมีหน้าที่เชื่อมต่อ 2.1 กับ 2.2 เข้าด้วยกันครับเทิร์นคือ 2.3 นะเธอมีหน้าที่เชื่อม 2.1 กับ 2.2 เข้าด้วยกันอาจจะเชื่อม 2.1 กับ 2.1 2.2 กับ 2.2 หรือว่า 2.1 กับ 2.2 ก็ได้ทันไหมมันจะเป็นตัวเชื่อมอัลฟาก็ได้เชื่อมระหว่างเบต้ากับเบต้าก็ได้หรือจะเชื่อมอัลฟาเบต้าก็ได้มันเป็นจุดเชื่อมกันเฉยๆครับเราเรียกว่าเทิร์นเป็นจุดเลี้ยวจุดเปลี่ยนองศาของเส้นโปรตีนไปมาทำให้มันขดไปขดมาได้โครงสร้างระดับที่2นี้เขาบอกว่าทำไมลงน้ำแล้วเป็นเกลียวสปริงเพราะว่าแรงภายในเนี่ยสังเกตเห็นไหมครับเดี๋ยวมันก็มีบวกดูดลบเอาไว้แต่ลบนี้ก็ผลักลบอันนี้ส่วนบวกอันนี้ก็ดูดลบเอาไว้นี่ก็แรงดูดกันแต่ถ้าแรงนี้มันบวกกับบวกมันจะผลักกันนะครับ
เห็นไหมแรงมันจะผลักกันอย่างนี้เป็นต้นด้วยความที่ทั้งหมดทั้งมวลมันสมดุลกันอยู่ครับเลยทำให้โปรตีนออกมาแล้วเป็นเกลียวสปริงอยู่อย่างนั้นน่ะคุณไปบีบมันคุณเอาแรงออกมันก็เด้งกลับคืนมานั่นนะครับมันเป็นสมดุลในธรรมชาติของมันแล้วแรงมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างเขาบอกว่าประกอบไปด้วย4แรงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ1 electrostatic force electro ลากศัพท์แปลว่า electro electric แปลว่าไฟฟ้าแรงทางไฟฟ้าก็คือประจุบวกประจุลบนี่คือแรงทางไฟฟ้าเหมือนกันก็ผลักกันต่างกันก็ดูดกันแล้วก็หักล้างกันไปมากลายเป็นสภาพสมดุลอยู่อย่างนั้นอันที่2พันธะไฮโดรเจนเรารู้จักอยู่แล้วนะครับบวกลบบวกลบแต่ไม่ถึงกับแตกตัวอันที่3ไฮโดรโฟบิกไฮโดรรู้จักแล้วไฮโดรไฮดรารู้จักอย่างรากศัพท์แปลว่าอะไรครับไฮโดรไฮดรารากศัพท์แปลว่าน้ําโฟบิกโฟเบียรากศัพท์แปลว่าเกลียดแปลว่าไม่ชอบไฮโดรโฟบิกเลยแปลว่าแรงไม่ชอบน้ําน้ํามีขั้วมั้ยน้ํามีขั้วมั้ยมีขั้วเพราะนั้นไม่ชอบน้ําแสดงว่าแรงนี้ไม่มีขั้วเป็นพวกนอนโพล่าครับเนี่ยนะแรงไฮโดรโฟบิกครับเอาโฟมไมค์แล้วเว้ยเริ่มได้เริ่มได้พอไหวพอไหวเพราะนั้นคุณสามารถสร้างคำใหม่ๆขึ้นมาได้เช่นแบบเดินเข้าห้องมาอุ๊ยเจออาจารย์แล้วกลัวอาจารย์ปุ๊บๆรีบไปนั่งเลยอาจารย์มองไม่ทันเห็นเลยกลัวอาจารย์เชิดศักดิ์เป็นโรคเชิดศักดิ์โฟเบียเนี่ยไบโอเคมโฟเบียนี่ไม่ยอมเข้าห้องเรียนเลยเนี่ยต้นใช้ได้แล้วก็สร้างสรรค์คำใหม่ๆขึ้นมาได้จากรากศัพท์ของเราใช่ไหมแรงสุดท้ายครับไฮโดรฟิลิกตรงข้ามกับแรงที่3ฟิลิกฟิเลียตรงข้ามกับโฟเบียครับตรงข้ามกับโฟบิกนะครับก็แปลว่าแรงชอบน้ำเป็นแรงมีขั้วต่างๆแรงสารตะทั้งหลายครับรวมทุกอย่างแล้วอยู่ในสมดุลทำให้โปรตีนอยู่ในโครงสร้างแบบนี้ครับเป็นเกลียวอัลฟาบ้างเป็นเบต้าบ้างเป็นเทิร์นบ้างนะครับอ้าวต่อมาเราขยายมิติไปดูโครงสร้างให้มันยาวขึ้นเมื่อกี้เราดูช่วงสั้นๆเป็นแบบอัลฟาหรือเบต้าหรือเป็นเทิร์นแบบใดแบบหนึ่งนะครับโครงสร้างระดับเซคันดารีเราขยายมิติออกมาเราดูทั้งโมเลกุลเลยทีนี้จากภาพนี้เราจะเห็นเลยว่าอ้อตรงนี้คือปลายเอ็นจุดเริ่มต้นหัวลูกศรแล้วมันก็ตรงนี้จะมาจบที่ปลาย C ปลายหัวลูกศรเราเห็นตั้งแต่ต้นเส้นเริ่มด้วยเบต้าตรงกลางเป็นอัลฟาแล้วก็จบด้วยเบต้านี่นะโปรตีนตัวต่อมาเป็นตัวอย่างครับก็เป็นอัลฟาอัลฟาแล้วก็มีเทิร์นหรือเจ้าลูปเนี่ยเชื่อมอยู่ครับตรงนี้คือลูปเห็นไหมตรงนี้ครับเป็นลูปมันเชื่อมอยู่โครงสร้างระดับที่ 2.2 เอ้ย 2.3 เป็นลูปเป็นเทิร์นเชื่อมอยู่ครับหรือโปรตีนบางชนิดครับก็เป็นอัลฟาล้วนเลยแล้วก็เชื่อมด้วยลูปเต็มไปหมดเลยทั้งโมเลกุลนะโปรตีนบางตัวก็เป็นเบต้าหมดเหมือนกันแต่ว่ามันฟอร์มรูปร่างขึ้นมาให้เหมือนคล้ายๆกับท่อประปาเหมือนหลอดมั้ยเหมือนท่อประปามั้ยออกมาเป็นเหมือนเป็นรูเหมือนถังน้ำมันฝรั่งเขาเรียกหน้าตาแบบนี้ว่าเบต้าแบเรลแบเรลที่แปลว่าถังน้ำมันนะครับโครงสร้างแบบนี้สัมพันธ์กับหน้าที่ของมันโครงสร้างเจาะรูอย่างเงี้ยครับมันกลายเป็นช่องเจาะบนผิวของเซลล์ครับบนเมมเบรนทำให้ผิวเซลล์มีรูให้สารบางอย่างเข้าออกได้เห็นไหมโครงสร้างสัมพันธ์กับหน้าที่เลยครับเห็นไหมแล้วคำว่าแบเรลแบเรลเนี่ยภาษาไทยเราไม่ออกเสียงว่าแบเรลน้ำมันที่ตลาดสหรัฐอเมริกาแกลลอนละกี่บาทเนี่ยเขาบอกว่าบาเรนละกี่บาทบาเรนละกี่บาทมาจากคำว่าแบเรลละกี่บาทมาจากถังน้ำมันกี่บาทมาจากคำว่าแบเรลเนี่ยเพราะว่าเราคนไทยเนี่ยเราไม่ออกเสียงแบบจริตนี้ไม่ดัดอ่ะมันต้องดัดไปครับมันถึงจะเป็นฝรั่งจริง หรือโปรตีนบางตัวก็เห็นเยอะเต็มไปหมดเลยมีอัลฟาเบต้าเยอะไปหมดเลยนะครับประเด็นคืออะไรประเด็นคือถ้าคุณเห็นโครงสร้างทั้งโมเลกุลมีประกอบด้วยอัลฟาตรงไหนเบต้าอยู่ตรงไหนบ้างเงื่อนไขคือต้องเห็นทั้งโมเลกุลโครงสร้างที่เห็นทั้งโมเลกุลนี้จะเรียกว่าโครงสร้างระดับ tertiary structure ครับโครงสร้างระดับ3แล้วถ้าระดับ2เห็นสั้นๆแบบใดแบบหนึ่งถ้าระดับ3เห็นทั้งเส้นว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนี่คือความแตกต่างครับแต่เห็นแค่1โมเลกุลเท่านั้น1โมเลกุลเท่านั้นถ้าเมื่อไหร่เราเห็นโครงสร้างมากกว่าหรือเท่ากับ2เส้นเป็นต้นไป
โครงสร้างนั้นจะถูกเรียกว่าโครงสร้างระดับที่4เห็นทั้งโมเลกุลเหมือนกันหมดแต่ต้องประกอบด้วยมากกว่าหรือเท่ากับ2โมเลกุลถึงจะเรียกว่าโครงสร้างระดับที่4อย่างตัวอย่างในภาพนี้จุดแดงๆซ้ายบนนะครับจุดแดงๆไม่เกี่ยวจุดแดงๆเป็นหมู่ประกอบเป็นสารอื่นครับแต่เส้นโปรตีนจริงๆคือไอ้หลอดที่เป็นเกลียวๆๆทั้งหลายนั่นคือโปรตีนเห็นปั๊บรู้ปุ๊บเลยว่าเป็นโปรตีนเพราะมันเป็นอัลฟาเฮลิกซ์มันเป็นอัลฟาประกอบไปด้วยโปรตีน4โมเลกุลครับเขียวเหลืองน้ำเงินฟ้าอ่อนนี่คือโครงสร้างโปรตีนเห็น4โมเลกุลครับโครงสร้างที่เห็นแบบนี้เลยถูกเรียกว่าโครงสร้าง quaternary structure เพราะมันมากกว่าหรือเท่ากับ2เส้นขึ้นไปรูปทางขวาก็เป็นการ์ตูนอีกหนึ่งแบบที่เหมือนทางซ้ายครับโครงสร้างสารเดียวกันโปรตีนเดียวกันโปรตีนบางตัวก็มีซ้ายล่างคือ2ก้อน2โมเลกุลก็วาดการ์ตูนเป็นอย่างนั้นครับ2ก้อนบ้าง3 4 8เป็นต้นถ้าเราเห็นมากกว่าหรือเท่ากับ2เป็นต้นไปโครงสร้างทางหน้านี้คือโครงสร้างระดับ4จะเป็น4ได้ก็ต่อเมื่อเป็น3 2เส้นขึ้นไปแยกออกแล้วนะเพราะนั้นหน้าที่ของคุณคือคุณต้องสรุปความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง4ระดับให้ได้โครงสร้างโปรตีนมี4ระดับ1 2 3 4ต่างกันอย่างไรเรามาทวนกันด้วยรูปนี้อีก1ครั้งโครงสร้างระดับ1รู้ลำดับกรดอะมิโนไม่รู้เลยใครเรียงไปใครโครงสร้างระดับ2เอาไอ้สั้นๆเมื่อกี้ลงไปในบัฟเฟอร์มันเกิดโครงสร้างเป็นแบบไหนเป็นอัลฟาเป็นเบต้าหรือเป็นเทอร์โครงสร้างระดับ3จะต้องเห็นทั้งโมเลกุลจาก N ไป C อาจจะอัลฟาล้วนอาจจะเบต้าล้วนหรืออาจจะอัลฟาเบต้าสลับกันโครงสร้างระดับที่4คือ3 2เส้นเป็นต้นไปรวบย่อที่สุดแล้วนะครับเปิดหนังสือนี่คือ1บทนะหน้านี้ขยายความคือ1บทเลยนะครับโครงสร้างโปรตีนจบด้วยหน้านี้ครับเพราะนั้นคุณต้องไปรวบความรู้แล้วก็สร้างคอนเซ็ปต์ขึ้นมาในใจให้ได้ต่างกันอย่างไรโครงสร้าง1 2 3 4เอาโปรตีนจริงในชีวิตประจำวันมาให้ดูครับว่าในร่างกายของเรามีโปรตีนเหล่านี้ครับตัวอย่างเช่นทางซ้ายครับไซโตโครม C ก็โปรตีนคือพื้นที่สีเทาทำไมอาจารย์ดูออกว่าโปรตีนคือพื้นที่สีเทาก็มันเป็นเกลียวสปริงอย่างเงี้ยดูรู้เลยว่านี่คืออัลฟาและตรงนี้ก็คือลูหรือเทอร์นเป็นต้นเห็นไหมครับโปรตีนนี้ไซโตโครม C เราก็จะเห็นว่าเป็นอัลฟาล้วนไม่มีเบต้าเลยโปรตีนตัวต่อมาตรงกลางไลโซไซม์ก็จะมีทั้งอัลฟาแบบนี้คืออัลฟานี่คือกลุ่มของอัลฟาแล้วก็มีกลุ่มของเบต้าอยู่ตรงนี้ด้วยครับเห็นไหมก็เป็นทิศทางของโอลูกศรอย่างเงี้ยครับก็จะเห็นเป็นเบต้าหรือโปรตีนทั้งขวาตัวต่อมาอัลฟาก็มีไม่เยอะนี่อัลฟาตัวนี้อัลฟาส่วนตรงนี้ยาวๆเนี่ยเยอะๆเป็นเบต้าหมดเลยครับเป็นเส้นแบนๆเป็นริบบิ้นแบนๆนี่คือเบต้าเห็นไหมเพราะนั้นประเด็นคืออะไรอาจารย์จะให้วาดรูปไลโซไซม์ในข้อสอบดีไหมครับว่าอะไรวะเนี่ยถ้ามีในข้อสอบคุณต้องบอกได้ว่าอะไรเรียกอัลฟาอะไรเรียกเบต้าทำได้ไหมพูดง่ายเลยนะครับแบบนี้นะครับอ่ะแต่ว่าที่เอามาให้ดูคือธรรมชาติของโปรตีนเขาจะเป็นแบบนั้นครับบางโปรตีนมีอัลฟาเยอะบางโปรตีนเบต้าเยอะบางโปรตีนมีครึ่งๆแล้วแต่ธรรมชาติของเขาครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าโปรตีนนั้นมีอัลฟาเบต้าเท่าไหร่นี่คือหน้าที่งานนักวิทยาศาสตร์ครับพวกเราเรียนสายวิทย์แบบนี้อนาคตเราไปเรียนสูงขึ้นต่อปอโทปอเอกเขาจะต้องถามเลยว่าคุณทำงานกับโปรตีนตัวนี้โครงสร้างเป็นอย่างไรหน้าที่คุณครับหาโครงสร้างสามมิติแบบนี้ขึ้นมาครับนี่คือหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์ครับถ้าไม่มีเขาเหล่านั้นเราก็ไม่มีรูปนี้เรียนครับนะก็ได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะเอาล่ะมาทำให้โปรตีนเสียสภาพกันครับโปรตีนเนี่ยมีลักษณะเหมือนคุณตัดเส้นได้ออกมายาวสัก3เมตรแล้วก็เอามาขยุ่มกันมันจะเป็นกลุ่มก้อนได้อย่างนั้นนะครับยุ่งๆอย่างนั้นน่ะแต่จริงๆมันมีทิศทางที่แน่นอนนะแต่จินตนาการมันจะเป็นก้อนๆขยุ่มขยุ่มอย่างนั้นอยู่ในบัฟเฟอร์ครับละลายน้ำดีในการ์ตูนนี้ซ้ายบนเขาก็ทำให้ดูว่ามันเป็นขยุ่มขยุ่มอย่างเงี้ยครับวิธีการทำให้โปรตีนเสียสภาพเราเรียกว่า denaturation ตามที่ได้อธิบายแล้ว denaturation คือการทำให้ก้อนโปรตีนเนี่ยสมมติอาจารย์เป็นก้อนโปรตีนโค
ขดตัวกันอยู่ครับทำให้โปรตีนคลี่ตัวออกให้เสียสภาพให้ยืดตัวออกเพื่อให้เสียสภาพใครทำได้1ความร้อน2สารเคมีก็มีแค่นี้ครับความร้อนกับสารเคมีครับนะความร้อนก็คือความร้อนสารเคมีก็มีหลายตัวครับเช่นยูเรียยูเรียก็ทำให้มันโปรตีนมันคลี่ตัวออกได้โดยไม่ต้องใช้ความร้อนเส้นโปรตีนจะคลายตัวออกในยูเรียเนี่ยนะนอกจากนั้นแล้วมันจะยังมีพันธะสีเหลืองตรงนี้ครับพันธะสีเหลืองนี้ถ้าคุณจำได้ครั้งที่แล้วคือไดซัลไฟบอนด์เจ้าซัลไฮดริลกรุ๊ปที่อยู่ในอะไรนะที่เขาไปฉีดให้ขาวกลูตาไทโอนจำได้ไหมครั้งที่แล้วที่สอนนะครับพันธะนี้แหละที่มันยังคงเชื่อมอยู่มันจะกลายเป็นเหมือนปมได้ที่ได้มันไปมัดกันแน่นเพราะฉะนั้นเวลาคุณดึงเชือกดึงได้ออกมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอย่างเงี้ยแล้วมันไปติดกันอยู่แทนที่มันจะเป็นเส้นตรงแต่มันยังติดอยู่เพราะว่ามันมีไดซัลไฟบอนด์เชื่อมกันอยู่มันล็อกอยู่ครับคุณจำเป็นต้องเติมสารเคมีตัวหนึ่งเข้าไปด้วยเรียกว่าเมอร์แคปโตเอทานอลสารตัวนี้จะไปทำลายพันธะไดซัลไฟมันจะไปตัดพันธะไดซัลไฟให้ดังนั้นเส้นโปรตีนของคุณพร้อมแล้วที่จะคลี่ตัวออกเป็นเส้นตรงให้หมดเนี่ยจากก้อนขยุกขยุยก้อนขยุกขยุยอะไรทั้งหลายเนี่ยครับมันก็จะยืดคลี่ตัวเป็นเส้นตรงทั้งหมดเลยนี่คือทำให้โปรตีนเสียสภาพนะครับอ้าวบางครั้งบางคราวมีเหมือนกันถ้าเราค่อยๆเอาอิทธิพลเมื่อกี้ออกเอาความร้อนออกเอาสารเคมีออกปรากฏว่าโปรตีนบางชนิดสามารถกลับมาขดตัวอยู่ในรูปแบบเดิมได้ครับมันกลับมาขดตัวเองได้ครับการกลับมาสู่หน้าตาเดิมของมันเราเรียกว่า renatureเอชันก็คือ renaturation re แปลว่า again กลับมาสู่ธรรมชาติเดิมอีกครั้งหนึ่ง renaturation กลับมาสู่สภาพเดิมอีกครั้งหนึ่งหน้าตาโครงสร้างโปรตีนในตั้งต้นนะครับโครงสร้างแบบนี้รูปบนสุดเราเรียกว่า native form นี่เป็นชื่อเฉพาะของเขานะครับ native form คือโครงสร้างในแบบธรรมชาติของเขามันอยู่ยังไงหน้าตาธรรมชาติเริ่มต้นเป็นอย่างไรเราเรียกโครงสร้างแบบนั้นว่าอยู่ใน native formเหมือนเราเกิดมาในประเทศไทยเราพูดภาษาไทยฝรั่งจะเรียกเราบอกว่าพวกเราเนี่ยมี native language คือไทยคือภาษาดั้งเดิมของเรานี่ก็คือโครงสร้างดั้งเดิมของโปรตีนโครงสร้างตั้งต้นของมันนะครับเราเคยได้ยินคำว่า native language นะครับของเราพวกเราก็คือไทยนะครับ native language โอเคโครงสร้างของโปรตีนนะครับตอนแรกมันจะขยุกขยุยกันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราเวียนจากซ้ายไปขวาเวียนจากซ้ายไปขวาเวียนจากซ้ายไปขวาตามหัวลูกศรสีแดงของอาจารย์เวียนจากซ้ายไปขวาค่อยๆให้ความร้อนค่อยๆใส่สารเคมีจนกลายเป็นเส้นยืดออกแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ลูปหมดเลยไม่มีอัลฟาไม่มีเบต้าหมดเลยโครงสร้างเส้นสีเทานี้ก็คือไอ้ตัวนี้ครับเสียสภาพแล้วโปรตีนเสียสภาพแล้วเพราะฉะนั้นตามทิศทางหัวลูกศรสีแดงของอาจารย์คือดีเนเจอร์จากธรรมชาติทำให้เสียสภาพธรรมชาตินี่คือดีเนเจอร์แต่ถ้าทิศทางหัวลูกศรสีดำของเดิมของลูกจากเสียธรรมชาตินี่คือจากเสียธรรมชาติค่อยๆเอาความร้อนค่อยๆเอาสารเคมีออกแล้วก็วนมาจบที่ลูกนี้อันนี้ทำให้กลับสู่เนทีฟฟอร์มอันนี้เรียกรีนาเชอเรชั่นนะโปรตีนบางตัวมันกลับมาได้แต่โปรตีนบางตัวเสียสภาพแล้วเสียสภาพเลยเราจะได้เรียนการเสียสภาพโปรตีนในแล็บ5เหมือนกันครับนะเรื่องนี้ก็จะดีที่เราได้เลคเชอร์ก่อนแล้วเราก็จะไปเรียนปฏิบัติการนะก็จะเห็นภาพโปรตีนเสียสภาพตกตะกอนหรือขุ่นนั่นเองเอาล่ะมาถึงหน้าที่ของโปรตีนบ้างเรื่องที่3ครับเรื่องที่3โปรตีนที่ยกตัวอย่างมาให้ดูก็มี3โปรตีนอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเราจะเอาว่าโครงสร้างแบบนี้หน้าที่อะไรอุ้ยยากครับ
เอาแบบนี้เลยยกตัวอย่างมาเลยครับโปรตีนที่1ฮีโมโกลบินตัวที่2อิมมูโนโกลบิน G หรือ IgG ตัวที่3 Major Histocompatibility Complex หรือ MHC นะครับไล่ดูทีละตัวเลยอันที่1ฮีโมโกลบินพื้นที่สีเทาคือโปรตีนฮีโมโกลบินไอตรงหลอดทรงกระบอกนั้นคืออัลฟานี่เป็นการเขียนอัลฟาอีกรูปแบบหนึ่งครับเนี่ยเป็นอัลฟาแล้วมันมีหลายอัลฟาเขาก็ใส่ชื่อเข้าไปอัลฟา A อัลฟา B อัลฟา C อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็เรียกว่าอัลฟาตรงไหนเรียกชื่อเฉยๆครับไม่มีอะไรหรอกเหมือนเราเรียกก็ E A1 A8 อะไรเงี้ยเรียกชื่อไปเงี้ยครับไม่มีอะไรนะครับไอ้เจ้าสีแดงคือหมู่ฮีมครับหมู่ฮีมตัวนี้แหละสำคัญในการจับออกซิเจนนะโดยที่หมู่ฮีมสีแดงจะมีเม็ดส้มอยู่ข้างในครับนั่นคือโลหะเหล็กไอออนอยู่ในนั้นนะครับนั่นเป็นเหตุผลทำไมเราต้องกินธาตุเหล็กเสริมเวลาเราต้องการบูสต์เลือดเราไม่พอนี่นะเพราะต้องการเหล็ก Fe เนี่ยครับไปอยู่ตรงกลางของฮีมแล้วฮีมจะทำหน้าที่จับออกซิเจนได้เลือดก็จะแดงดีครับเราลองดูลักษณะโครงสร้างของฮีมสิโทษทีลักษณะโครงสร้างของสีเทาเจ้าโปรตีนเนี้ยฮีมจะเข้าไปอยู่ได้แสดงว่าสีเทาต้องเป็นยังไงฮีมเนี่ยมันเป็นเหมือนแผ่นฟิล์มอะไรสักอันนึงบางๆแบนๆมันจะเข้าไปเสียบอยู่ข้างในได้แสดงว่าฮีโมโกลบินต้องมีลักษณะเป็นรูว่างๆเอาไว้เหมือนอุ้งมือของอาจารย์เนี่ยเห็นไหมมันต้องมีรูเพื่อให้แผ่นฮีมเข้าไปได้สมมตินี่คือแผ่นฮีมถ้ามืออาจารย์ฮีโมโกลบินเป็นอย่างนี้ร่องของมันจะทำให้แผ่นฮีมเข้าไปจับได้ถูกไหมแต่ถ้าเจ้าฮีโมโกลบินโครงสร้างเป็นงี้ฮีมเข้าแล้วก็หลุดมันไม่มีอะไรจับอยู่ได้เลยเพราะฉะนั้นโครงสร้างมาพร้อมหน้าที่แล้วครับโครงสร้างเพราะมันมีรูมีพ็อกเก็ตอย่างเงี้ยครับมีรูอย่างเงี้ยเลยทำให้ฮีมเข้าไปวางอยู่ข้างในได้นี่นะเนี่ยครับหลังจากฮีมเข้าไปวางอยู่ข้างในได้มันจะเริ่มทำให้ทำหน้าที่ได้ครับปกติแล้วเจ้าฮีมเนี่ยจะมีเม็ดเหลืองก็คือเหล็กไอออนนะครับอยู่ตรงกลางเหล็กไอออนถ้าจับกับออกซิเจนแผ่นฮีมจะตั้งตรงรูปขวาแต่ถ้าออกซิเจนหลุดแผ่นฮีมมันจะเบี้ยวๆหน่อยเหมือนมือที่เอียงอย่างเงี้ยครับแผ่นมันจะเบี้ยวๆหน่อยเห็นไหมพอมันจับมันก็ตรงพอออกซิเจนหลุดมันก็เบี้ยวเนี่ยมันตรงมันเบี้ยวมันตรงมันเบี้ยวอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นมันเป็นธรรมชาตินั่นคือเวลาที่เราหายใจเข้าโอ้ออกซิเจนเข้าปอดเต็มเลยแล้วก็ละลายลงเลือดออกซิเจนเข้าไปในเลือดมันก็ไปจับกับไอ้ฮีมตรงเนี้ยครับเหล็กในฮีมมันก็แผ่นมันก็แบนนี้ฮีมมันก็เดินทางเม็ดเลือดแดงก็เดินทางไปถึงเซลล์ปลายทางเช่นกล้ามเนื้อมันก็เตะออกซิเจนออกแผ่นฮีมมันก็เบี้ยวอย่างนี้ใหม่กลายเป็นเลือดดำก็วนกลับไปปอดใหม่ไปรับออกซิเจนใหม่นี่มันทำหน้าที่แบบนี้ครับเห็นไหมเขาบอกว่าลักษณะถ้าเรามองอีกองศาหนึ่งนะเพราะว่าเจ้าออกซิเจนเนี่ยมันจะจับแบบเอียงถ้าคุณจำได้ครั้งที่แล้วพันธะไฮโดรเจนจับเอียงกับจับตรงอะไรอ่อนกว่ากันฮัลโหลเหมือนอีกคนเดียวเลยพันธะไฮโดรเจนระหว่างเชื่อมกันตรงๆกับเชื่อมกันเบี้ยวๆอะไรแน่นกว่ากันตรงๆแน่นกว่าถ้าเบี้ยวๆมันจะอ่อนมันจะหลุดง่ายเพราะนั้นออกซิเจนมันเชื่อมอย่างเงี้ยมันจะหลุดง่ายเขามีการศึกษาพบว่าในการหายใจของเราเนี่ยนะออกซิเจนมันจับกับฮีมเนี่ยมันจะเบี้ยวๆอย่างเงี้ยครับมันเลยหลุดง่ายออกซิเจนหลุดง่ายจับได้แล้วก็หลุดง่ายจับได้หลุดง่ายแต่ถ้าเราไปเจอก๊าซพิษชนิดหนึ่งครับคือก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนโมโนออกไซด์เนี่ยคาร์บอนมอนอกไซด์ปรากฏว่ามันจับตรงดิ่งแนวเลยครับดังนั้นถ้าคาร์บอนมอนอกไซด์จับกับฮีมของเรามันจะไม่หลุดเนี่ยคุณเข้าไปในใจกลางเมืองหลวงอากาศสดชื่นจังเลยคุณคิดว่าไม่มีคาร์บอนมอนอกไซด์ใช่ไหมเสียใจด้วยครับเครื่องยนต์เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ครับเกิดคาร์บอนมอนอกไซด์ในนั้นครับคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปในกระแสเลือดของเราจับเข้าไปในเม็ดเลือดแดงของเราแบบนี้ครับจับแน่นเลยรักเดียวใจเดียวไม่หลุดครับจนกว่าร่างกายของเราจะทำลายเม็ดเลือดแดงนั้นทิ้งน
ะอาการปรากฏก็คือว่าถึงแม้เลือดดำมาที่ปอดเราหายใจออกซิเจนเข้าแต่ออกซิเจนเข้าไปแทนที่คาร์บอนมอนอกไซด์ไม่ได้ครับมันจะออกมาเท่าเดิมเพราะนั้นคุณหายใจไปเถอะหายใจไปเถอะออกซิเจนไม่เข้าเลือดครับหน้าเขียวอยู่งั้นนะครับคาร์บอนมอนอกไซด์มันเข้าไปแล้วครับคาร์บอนมอนอกไซด์มันเข้าไปล็อกที่ออกซิเจนเลือดเลยไม่สามารถทําหน้าที่ของมันได้ในการลําเลียงออกซิเจนเลือดแบบนี้เราเรียกว่าเลือดชั่วเนี่ยครับไอ้เลือดชั่วต้องอย่างนี้ครับไม่ยอมทําหน้าที่ตัวเองครับทําหน้าที่ตัวเองไม่ได้ครับเพราะนั้นไอ้ที่บอกว่าโอ้ไอ้เลือดชั่วจะเอาเลือดมาล้างตีนกูโอ้นี่ทําหน้าที่ได้อย่างดีครับมันยังลําเลียงออกซิเจนอยู่เหมือนเดิมเห็นมั้ยแล้วถ้าเราต้องการกําจัดเลือดชั่วทําไงครับทางที่1ร่างกายเราสร้างเม็ดเลือดแดงมาระยะ1แล้วเดี๋ยวทําลายทิ้งกี่วันมีใครรู้เม็ดเลือดแดงสร้างขึ้นมาแล้วกี่วันถึงทําลายทิ้งมีใครรู้เมื่อวานบ่ายเค้ามีรู้คนนึงฮะความรู้รอบโต๊ะเอาเร็วเม็ดเลือดแดงอยู่ในร่างกายนานเท่าไหร่ถึงทําลายทิ้งแล้วสร้างใหม่120 วันกี่เดือน4เดือนนั่งหน้าเขียวไปอีก4เดือนนะครับอดทนไปหายใจเข้าไปหน้าเขียวไปอีก4เดือนครับคาร์บอนมอนอกไซด์เดี๋ยววันนึงตายแน่ไม่มันก็กูเนี่ยแหละทางที่2รอ120วันไม่ไหวทําไงครับไปถ่ายเลือดครับไปสภากาชาดเลยครับเจาะเลยครับบริจาคเลือดมาไปเลยครับเลือดแบ่งไป400เดี๋ยวร่างกายสร้างเดี๋ยวนั้นเลยครับสร้างขึ้นมา400แล้วเค้าต้องให้ธาตุเหล็กมากินเสริมด้วยเพราะว่าธาตุเหล็กคือตรงนี้ครับเนี่ยธาตุเหล็กคือตรงนี้เหล็กไอออนเขาไม่ได้เขียนไอออนให้ดูเป็นเหล็กไอออนครับต้องใช้เหล็กไอออนเหล็กไอออนนะเหล็กไอออนนะครับไม่ใช่บอกกินธาตุเหล็กนะเอาแล้วกูอาจารย์บอกต้องกินธาตุเหล็กเช้ามาล้วแหว่งเนี่ยคนละเรื่องช้อนเชิดอะไรนี่คนละเรื่องเหล็กเหมือนกันแต่มันเหล็ก0ไม่ใช่เหล็ก2บวกไอบริจาคเลือดมันต้องกินเหล็ก2บวกเม็ดแดงๆครับเคยบริจาคเลือดมั้ยเข็มเท่าหลอดอย่างกูอ่ะกูโคตรน่ากลัวเลยเป็นลมตั้งแต่เห็นเข็มนะครับยังไม่ได้เริ่มเจาะเลือดเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปบริจาคเลือดครับมันก็จะมีการถ่ายเลือดเหล่านี้ออกไปนะตัวเราก็ได้เลือดใหม่เดี๋ยวนั้นเลยครับกลับบ้านแน่นอนสบายงานเข้าสภากาชาดครับสภากาชาดพอก็เอาเลือดไปวิเคราะห์ก่อนไปให้คนไข้คนอื่นเค้าก็ตรวจเจอครับโอ้ยเชิญสารบริจาคเลือดชั่วมาดีกว่าเล่าให้ข่าวครับสภากาชาดตรวจเจอนะครับเลือดชั่วเว้ยเนี้ยพอตรวจเจอว่าเลือดชั่วทําไงครับเอาไปทําต้มเลือดหมูมั้ยไม่ได้นะครับมันยังมีของดีอยู่ครับเค้าต้องทําการปั่นเหวี่ยงแยกเอาเม็ดเลือดแดงทิ้งเก็บเม็ดเลือดขาวไว้ใช้เก็บเลือดไว้ใช้เก็บน้ําเลือดเอาไว้ใช้นะครับเขาทิ้งชอมเม็ดเลือดแดงอะไรนี้เป็นต้นนะครับเขาจะมีวิธีการของเขาครับไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องภายในของเขาต่อไปเขาจะไม่รายงานนะครับเชิดศักดิ์วันนี้เลือดชั่วนะยังไม่มีครับไม่ส่งอีเมลมาหาส่วนตัวไม่มีนะครับนั่นคือเรื่องเม็ดเลือดแดงแต่ว่าเรื่องเม็ดเลือดแดงมันก็คล้ายๆกับกล้ามเนื้อของเราครับกล้ามเนื้อเรากล้ามเนื้อหมูกล้ามเนื้อวัวเหมือนกันเลยครับมีโปรตีนตัวนึงที่ชื่อว่าไมโอโกลบินโครงสร้างคล้ายฮีโมโกลบินมากเพราะว่าไมโอลากศัพท์ไมโอเป็นศัพท์ชีวะไมโอเป็นศัพท์ชีวะภาษาอังกฤษแปลว่ามัสเซิลภาษาไทยแปลว่าอะไรดีกล้ามเนื้อโปรตีนตัวนี้อยู่ในกล้ามเนื้อเขาบอกว่าเวลาคุณไปเขียงขายเนื้อสัตว์เลือกเนื้อสัตว์ยังไงถึงจะเรียกว่าสดเป็นไงสีต้องเป็นไงส้มมั่งแดงมั่งไม่มีเขาเนื้อชมพูเลยหรอครับเนื้อแดงนี่น่าจะเอาเนื้อหมูอ่ะเนื้อหมูจะได้มาตรฐานเดียวกันเนื้อวัวมันแดงกว่าเนื้อหมูต้องสีนี่สีเหมือนเก้าอี้อย่างเงี้ยสีอ่อนๆลงไปอีกหน่อยนึงครับสีชมพูของเนื้อหมูสดเกิดจากไมโอโกลบินที่มีฮีมยังจับอยู่ถ้าเนื้อหมูนั้นค้างเขียงมาแล้วครึ่งวันหมูเริ่มไม่สดความร้อนในอากาศวันนั้นอากาศร้อน35องศาโปรตีนเริ่มเสียสภาพไมโอโกลบินแทนที่จะเป็นห่อเป็นร่องเก็บ
ฮีมได้ไมโครโกลบินเริ่มคลายตัวฮีมหลุดสีของเนื้อหมูจึงเปลี่ยนไปเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่ไปซื้อเนื้อหมูบอกแม่ค้าที่เขียนว่าขอไมโครโกลบินที่ฮีมยังอยู่สมบูรณ์สัก2โลปักต่อมาแทนไปปาดเองเดินสวนอีกเคียงนึงโอ้เนื้อหมูสีคล้ำแล้วเสื้อหมูให้หน่อยไม่เอาฮีมหลุดออกจากไมโครโกลบินแล้วนี่ก็ไม่ได้แม่ค้าไม่รู้เรื่องด้วยใช่ไหมแต่เราเรียนให้เข้าใจนะครับสิ่งที่เราปรากฏในธรรมชาติหน้าที่ของเราคือเอาวิทยาศาสตร์ไปจับและอธิบายลงลึกว่ามันเกิดอะไรข้างในระดับโมเลกุลอย่างนี้นะครับได้รู้จักแล้วมาโปรตีนตัวที่2บ้างเป็นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรามีชื่อว่า IgG IgG นี้เวลาลูกคุณไปเรียนระบบภูมิคุ้มกันในวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาเขาจะอธิบายโคตรลึกโคตรยากและใช้ภาษาของเขาเต็มหมดเลยดูเวอร์ชันจันเชิดศักดิ์โปรตีนตัวนี้มีลักษณะเป็นตัว Y ที่ปลายตัว Y จะมีร่องฟันที่เหมือนกิ๊บหนีบผ้าเหมือนไหมเป็นร่องฟันเหมือนกิ๊บหนีบผ้ากิ๊บหนีบผ้ามีไว้สำหรับหนีบใดๆก็ตามหน้าที่ของ IgG วันๆไม่ทำอะไรเดินทางเข้าไปในกระแสเลือดของร่างกายเจอใครก็ขอหนีบหน่อย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 ถ้าหนีบลงร่องฟันได้พอดีพอดี IgG จะรู้ว่านี่คือร่างกายเราแต่ถ้าบังเอิญไปหนีบเจอเชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกายเราหนีบไม่เข้างับไม่ได้ไม่ตรงร่องฟันไม่ตรงร่องฟันมันจะรู้ทันทีว่าไอ้นี่คือสิ่งแปลกปลอมมันทำอะไรต่อมันจะไปกวักมือเรียกตำรวจในร่างกายมาตำรวจมานี่สิ่งแปลกปลอมมากินมันตำรวจคือใครถูกต้องเล่าเป็นการ์ตูนง่ายมากครับเห็นไหมเราเข้าใจแต่ดันไปใช้ภาษาอะไรให้มันยากมันเข้าใจเป็นไอเดียจริงๆเพราะบริเวณตรงนี้มันมีร่องฟันเยอะครับไม่งั้นคำถามคือวันๆร่างกายรู้ได้ไงว่านี่คือเซลล์เม็ดเลือดแดงเป็นของเราหรือว่าเซลล์แบคทีเรียที่เป็นผู้บุกรุกจากภายนอกเราไม่มีตาภายในแต่เรามีหน่วยลาดตระเวนแบบนี้ครับให้สารเคมีให้โปรตีนเป็นคนทำงานแทนนะเพราะโครงสร้างจริงของโปรตีนตัวนี้เป็นลูกขวาเนี่ยครับอีตอนเรียนภูมิคุ้มกันวิทยาอิมมูโนโลจีเนี่ยเขาเรียนลูกขวาเห็นแล้วหลับหลับไหมหลับหลับเลยครับเพราะนี่คือร่องฟันของมันครับนี่คือร่องฟันของมันครับมันก็จับไปเรื่อยมันก็หนีบจับไปเรื่อยวันๆเจอใครก็จับ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 ไปเรื่อยครับตัวอย่างเช่นนี่ครับมันก็มีร่องฟันของมันครับถ้าจับเข้าไปได้เอาผ่านจับเข้าไปได้ผ่านถ้ามันไปจับเจอไวรัสไปเจอเชื้อโรคอย่างนี้ครับIgG คือตัว Y สีดำ IgG คือตัว Y เนี่ยครับสีดำตรงนี้นะนี่ตรงนี้ครับสีดำแค่นี้ครับ IgG มันก็ไปหนีบไปหนีบหนีบไปเรื่อยพอมันไปหนีบเจอเชื้อโรคอ้าวไอ้นี่ผู้บุกรุกไม่รู้จักมาก่อนเม็ดเลือดขาวมานี่เม็ดเลือดขาวมานี่เม็ดเลือดขาวคือแมคโครเฟจเม็ดเลือดขาวกินมันซะเลยครับแล้วเวลากินกินหมดเลยครับไม่กินเฉพาะเชื้อโรคด้วยไอ้คนรีพอร์ตก็ตายด้วยครับตายหมูเลยเดี๋ยวร่างกายสร้างคืนได้มันเป็นแค่โปรตีนครับย่อยทิ้งให้หมดเลยครับเม็ดเลือดขาวจัดการให้หมดเลยครับนี่คือหน่วยลาดตระเวนของเราและรปภ.หมู่บ้านตำรวจหมู่บ้านเลยล่ะเนี่ยนั้นมีหน่วยลาดตระเวนแล้วก็มีตำรวจหมู่บ้านคอยย่อยสลายทุกอย่างทิ้งนี่คือความมหัศจรรย์ของตัวเราเกิดทุกเมื่อเชื่อวันนั่งอยู่ตอนนี้ข้างในก็เกิดคุณคิดว่าหายใจอากาศบริสุทธิ์นี่ไม่มีเชื้อโรคเลยใช่ไหมหายใจเข้าไปในอากาศนี่แบคทีเรียลาไวรัส30กว่าชนิดเข้าไปด้วยแล้วครับเรียบร้อยเลยในอากาศมันมีอยู่แล้วแต่เรามีเม็ดเลือดขาวมีหน่วยลาดตระเวนคอยจัดการสมดุลของเราให้อยู่นะแบบนี้นะมาถึงหน่วยลาดตระเวนอีกตัวนึงครับคือ MHC Major Histocompatibility Complex โครงสร้างของเขาก็เป็นแบบนี้ครับเยอะแยะยากดีนักเอาให้ง่ายเลยมีร่องฟันเหมือนกันอีกแล้วนี่มีร่องฟันตรงนี้ครับนี่มีร่องฟันแบบนี้ครับMHC เนี่ยเขาบอกว่ามี2คลาสนะคลาสที่1กับคลาสที่2โอ้มีรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทางภูมิคุ้มกันวิทยาโยนทิ้งให้หมดครับเอาแบบง่ายๆเทคนิคในการจำคลาสที่1ปักเมมเบรนครั้งเดียวมีขาเดียวที่ฝังลงไปบนเมมเบรน
เห็นลิปิดไบเลเยอร์มั้ยครับตรงเหลืองๆนั่นคือลิปิดไบเลเยอร์ส่วนถ้าเป็นคลาส2ก็ฝังลงไป2ที1 2คลาส1คลาส2เนี่ยครับเป็นเทคนิคการจำแล้วก็ตรงนี้เป็นร่องที่ใช้ในการจับเหมือนกันเนี่ยครับเป็นร่องฟันเหมือนกันครับที่ใช้ในการจับเห็นนะเนี่ยหน้าตาวันๆก็ไม่ทำอะไรครับจับสารไปเรื่อยเมื่อกี้จับเซลล์คราวนี้ตัวจับสารเนี่ยจับสารแอนติเจนนี่คือสารเคมีแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายแล้วก็ทำให้คุณเป็นภูมิแพ้ขึ้นมาทำให้คุณเกิดสารระคายเคืองปวดท้องดีกว่าอะไรพวกนี้ครับพวกนี้ส่งสัญญาณกันไปในระดับเซลล์หมดเลยในร่างกายของเราเห็นไหมนี่คือความมหัศจรรย์ของเรานอกจากมีคนตรวจผู้ร้ายแล้วยังมีคนตรวจอาวุธผู้ร้ายด้วยนี่อาวุธผู้ร้ายสารเคมีที่เป็นพิษทั้งหลายเป็นอาวุธผู้ร้ายแต่ตัวผู้ร้ายคือสิ่งมีชีวิตที่เข้ามาอย่างนี้เป็นต้นครับนี่เรามีหน่วยลาดตระเวนหลายแบบครับนี่ความมหัศจรรย์ของเราแล้วใครเป็นคนทำหน้าที่โครงสร้างโปรตีนนั่นแหละเป็นคนทำหน้าที่เหล่านี้แล้วมันเชื่อมโยงเป็นเรื่องเดียวกันนะครับนั่นก็เป็นเรื่องพาร์ทแรกครับพาร์ทแรกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโปรตีนเราลองมาดูซิ3หัวข้อแรกที่เราเรียนมีอะไรบ้างอันที่1เราเรียนกรดอะมิโนเรามาเรียนการแบ่งคลาสเป็นกี่กลุ่มก็ได้นะครับไม่สำคัญมากนักแต่เขามีการแบ่งกลุ่มกันอันที่2เรามาดูคุณสมบัติแต่ละกลุ่มนะครับกลุ่มมีขั้วกลุ่มไม่มีขั้วกลุ่มแตกตัวเป็นบวกเป็นลบบ้างแต่กลุ่มที่สำคัญคือกลุ่มอะโรแมติกทำให้โปรตีนดูดกลืนแสงที่กี่นาโนเมตรนะ280นาโนเมตรหลังจากนั้นเราเรียนกรดอะมิโนหลังจากที่เราเรียนคุณสมบัติ280แล้วมีอีกหนึ่งคุณสมบัติก็คือสวิตเทอริเอนไอออนเป็นคุณสมบัติของมันด้วยไม่มีประจุรวมเป็น0แต่ต้องแตกตัวบวกกับลบอยู่ในนั้นในโมเลกุลเดียวกันนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของคุณสมบัติของกรดอะมิโนเรื่องต่อมาเอากรดอะมิโน2เม็ดเริ่มมาต่อเชื่อมพันธะกันวิธีการก็คือดึงน้ำออกตามสีชมพูถ้าคุณยังจำภาพนั้นได้ดึงน้ำออกเอามาต่อจาก2เป็น3 4 5ยาวไปเรื่อยมันก็เริ่มขึ้นเรื่องที่2คือเรื่องโครงสร้างของมันโครงสร้างโปรตีนมี4ระดับ1 2 3 4โครงสร้างระดับ1รู้ลำดับจาก N ไป C บอกได้แค่นี้บอกได้ว่าใครเรียงก่อนเรียงหลังอย่างอื่นไม่รู้แต่ถ้าเป็นโครงสร้างระดับที่2เป็นโครงสร้างช่วงสั้นๆเกิดเป็นรูปอัลฟาเบต้าหรือเทิร์นเกิดขึ้นได้อย่างไรเอาโครงสร้างระดับ1หย่อนลงไปในบัฟเฟอร์ชงลงไปในสารละลายโมเลกุลของน้ำจะผลักให้โปรตีนเข้ารูปทรงเป็นอัลฟาเบต้าหรือเทิร์นด้วยตัวมันเองก็มาถึงอินเทอร์แอคชั่นแล้วใครแรงอะไรใดๆมีตั้ง4แรงคุณกลับไปเปิดใหม่ได้แรงทั้งไฟฟ้าแรงมีขั้วแรงไม่มีขั้วใดๆก็ตามรวมสุทธิทำให้โปรตีนรักษารูปทรงเป็นอัลฟาเบต้าเอาไว้ได้โครงสร้างระดับที่3คือโครงสร้างระดับที่2แต่เห็นทั้งโมเลกุลเราจะเห็นเป็นช่วงนี้ได้อัลฟาช่วงนี้เป็นเบต้าช่วงนี้เป็นเทิร์นอะไรก็ว่ากันไปเห็นทั้งโมเลกุล1โมเลกุลส่วนโครงสร้างระดับที่4จะต้องเห็น2โมเลกุลขึ้นไปในภาพเดียวกระบวนการทำให้โปรตีนเสียสภาพเรียก denaturation เกิดจากใช้ความร้อนหรือสารเคมีหรือใช้ทั้งคู่ก็ได้ถ้าโปรตีนตัวนั้นเสียสภาพแล้วเอาความร้อนเอาสารเคมีออกแล้วมันสามารถพับม้วนตัวกลับมาที่เดิมได้เราก็เรียกว่า renaturation re ที่แปลว่า again หลังจากเราได้โครงสร้างของโปรตีนแล้วพาไปดูหน้าที่ของโปรตีนในเรื่องที่3 hemoglobin เพราะโครงสร้างของมันเกิดร่องทำให้ฮีมเข้าไปจับเลยทำให้ขนส่งออกซิเจนได้ส่วน IgG และ MHC มันจะมีร่องฟันของมันบนบริเวณสักตรงหนึ่งของโมเลกุลทำให้มันทำหน้าที่ในการเข้าจับคนอื่นๆได้นี่คือโครงสร้างสัมพันธ์กับหน้าที่ก็เป็น3เรื่องแรกที่เราเรียนและเรื่องที่4คือเรื่อง Enzymes ใส่3ดาวเอาไว้เนื่องจากว่า Enzymes จะต้องเรียนทั้งหมด6หัวข้อวันนี้เรียนเยอะมากแต่ก่อนจะเข้า Enzymes อาจารย์ก็จะอธินันทนาการโดยการให้พักเบรกได้สัก10นาทีแล้วเดี๋ยวเรากลับมานะครับยึดตามนาฬิกาคอมพิวเตอร์เป็นหลัก2 3 7เพราะฉะนั้น10นาที2 4 7อาจารย์เชิดสั่งสอนเลยรีบไปรีบมาใช้เวลาได้เลยครับThank you.
ได้เวลารถด่วนจอกประชาชาแล้วเยอะมากเนื้อหาส่วนนี้เยอะมากแล้วก็ลึกด้วยนะครับ
มันก็ลึกทุกเรื่องเนาะแต่ว่ามันจะมีคณิตศาสตร์ซ่อนอยู่ในนี้ด้วยนะครับต้องคิดตามไปด้วยเอาละมาถึงเรื่องสุดท้ายของวันนี้ครับคือเรื่อง n sin ให้ดูตัวสะกดให้ดีนะ e n n ออกเสียง n n ปลายลิ้นอยู่ที่ไหนครับ n ปลายลิ้นอยู่ที่ไหนครับเพดานบนนะปากอ้าหรือปากอู่ปากอ้านะ sin ตัว m คือมอม้า sinปากอ้าหรือปากปุกปากปุกเพราะนั้นออกเสียงพร้อมกันสองพยางค์นี้คือ n sin ครูไบโอเคมตัวจริงมาเองอย่าให้เห็นว่าออกเสียงผิดนะเป็น n sin ไม่เอา m sin ไม่เอา m sin ก็ไม่เอาต้อง n sinแล้วเวลาปกติฝรั่งเวลามันเจอตัว M อย่างนี้นะข้างในอย่างนี้นะมันจะต้องเคี้ยวเอื้องเดี๋ยวจะเคี้ยวเอื้องให้ดูนะดูปากเชื่อสัตว์นะครับ enzyme แต่ไม่ต้องเคี้ยวขนาดนั้นครับแต่สโลว์ภาพให้เห็นครับเป็น enzyme มันจะเคี้ยวนิดหน่อยครับ enzyme นี่ฝรั่งเลยนะ enzymeนะครับเขารู้จักนะครับมาดูครับบนโลกใบนี้บนโลกใบนี้เอนไซม์มีเป็นแสนชนิดเอาแล้วเรียนแล้วเรียนแล้วเรียนแล้วเอนไซม์บนโลกใบนี้มีเป็นแสนชนิดแน่นอนว่าเราต้องแบ่งกลุ่มกันก่อนเรื่องแรกเลยก็ต้องมาเรียนคลาสของมันครับ classification การแบ่งกลุ่มอีกแล้วเหมือนเดิมเลยนะครับแบ่งกลุ่มนะครับอันที่สองคือฟังก์ชันคืออะไรครับหน้าที่ของเอนไซม์นะครับแต่ละกลุ่มทำหน้าที่อะไรและที่สำคัญใส่3ดาว10ดาวเลยก็ได้เกี่ยวกับ activation energy พลังงานการกระตุ้นเอนไซม์สำคัญอย่างไรจะพาคุณกลับไปเรียนเจนเคมใหม่อีกครั้งหนึ่งแบบเวอร์ชันอาจารย์เชื่อสัตว์นะ activation energy นะครับเรื่องที่2มีนักคณิตศาสตร์2คนครับคุณมิคาลิสกับคุณเมนเทนต้องขอบคุณเขาทำให้เรามีวันนี้ที่ต้องเรียนนี่แหละหัวข้อนี้สร้างกราฟเกี่ยวกับเอนไซม์ขึ้นมาสร้างสมการคณิตศาสตร์ขึ้นมาลักษณะกราฟจะเป็นกราฟที่เราปกติกราฟเรารู้จักกราฟเส้นตรงใช่ไหมแต่นี่กราฟมันจะขึ้นมาแล้วมันก็โค้งเรียบไปมันแซจูเรตมันนิ่งอยู่อย่างนั้นน่ะมันไม่เพิ่มและเราเรียกว่ากราฟที่มันอิ่มตัวภาษาอังกฤษเราเรียกว่าแซจูเรชันเคิร์ฟเราเรียกว่าแซดเคิร์ฟเป็นกราฟที่อิ่มตัวนะครับแล้วก็จากกราฟมันเลยทำให้เกิดพารามิเตอร์สองตัวคือ KM และ Vmaxวันนี้คุณต้องรู้จัก KM และ Vmax พร้อมกับการนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตว่าใช้อย่างไรดูอย่างไรนะครับเรื่องที่3คุณไลวีเวอร์กับคุณเบิร์กก็ต้องขอบคุณอีกที่มี2คนนี้ขึ้นมาทำให้เรามีวันนี้ครับเนื่องจากว่าไลวีเวอร์กับเบิร์กบอกว่าคู่แรกเนี่ยมิคาลิสเมนเทนเนี่ยสมการเนี่ยไม่เจ๋งพอเดี๋ยวฉันจัดการให้ใหม่กลายเป็นสมการของฉันมันก็เลยกลายเป็นไลน์วีเวอร์กับเบิร์กอีควอชันโผล่ขึ้นมาครับกลายเป็นวันนี้เรียน2สมการแล้วสมการก็มาครับคณิตศาสตร์มาดีที่ไม่ต้องใช้แคลคูลัสเรื่องที่4 turn over number ครับหรือว่า turnover ภาษาอังกฤษออกเป็น turnover นะครับ turnover number นะครับเป็นค่าบอกถึงความเร็วของปฏิกิริยาเราจะเลือกเอนไซม์ไหนไปใช้ในอุตสาหกรรมต้องใช้อะไรกันแน่แล้วก็เรื่องที่5 inhibition การยับยั้งเอนไซม์สารเคมีเราสามารถใส่ลงไปในหลอดได้ไปยับยั้งให้เอนไซม์หยุดทำงานสักทีไปเบรกการทำงานของมันนะครับอันนี้เป็นเหมือนกับวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เราอยากรู้ว่าสารเคมีที่เราใส่เข้าไปเนี่ยไปยับยั้งเอนไซม์แบบไหนการยับยั้งเอนไซม์มี3แบบก็คือ competitive inhibition คือการยับยั้งแบบแข่งขัน competitive แปลว่าแข่งขัน competition นะการแข่งขัน competitive ก็คือเป็นส่วนขยายเป็น adjective นะครับ competitive inhibition เมื่อมีการแข่งขันเรียกว่า competitive แล้วก็ต้องมี uncompetitive จึงควรจะแปลว่าไม่แข่งขันส่วนอันที่3แบบ mixed เพราะ mix อย่างเดียว mix มันต้องเป็น mix รู้จัก mix ไหมครับ
หรือรู้จักแต่มิกเซอร์รู้จักมิกเซอร์มั้ยครับมันก็เริ่มมาจากคําว่ามิกซ์นั่นเองมิกเซอร์ออกเสียงได้แต่ถ้ามิกซ์เติม ed เข้าไปเป็นไงครับมิกเซอร์ s ไงไม่ได้ครับมิกเซอร์ s ก็ไม่ได้ครับมิกซ์ต้องเป็นมิกซ์ถึงมิกซ์มิกซ์ก็เป็นการรวมกันระหว่างแบบที่1กับแบบที่2คือ competitive กับ uncompetitive นะครับและเรื่องสุดท้ายเอนไซม์ในร่างกายของเราในตัวเราไม่สามารถหยอดสารอะไรเพิ่มได้ในร่างกายเรามีการควบคุมเอนไซม์แบบ4ระบบครับอันที่1เรียก allosteric enzymeallosteric นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในเป็นยังไงอันที่2 feedback inhibition การยับยั้งแบบป้อนกลับอะไรว่าไปแบบป้อนกลับก็ยังงงใช่ไหมเดี๋ยวไปดูข้างในครับอันที่3 phosphorylation phospho ลากศัพท์คำว่า phospho แน่นอนต้องเกี่ยวข้องกับอะไรดีเดา phospho ต้องเกี่ยวกับสารอะไรดี phosphate โปรตีนต้องเกี่ยวข้องกับ phosphate นะครับลากศัพท์มันมาและสุดท้ายคือ proenzymeก่อนจะมาเป็นเอนไซม์โปรในที่นี้แปลว่ามาก่อนไม่ได้แปลว่าโปรเฟชชั่นอลนะไอ้บอกหูคนนี้แม่งโปรว่ะนั่นน่ะโปรเฟชชั่นอลเชี่ยวชาญแต่โปรเอนไซม์ไม่ได้หมายถึงเอนไซม์ผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่ครับหมายถึงก่อนจะมาเป็นเอนไซม์อ้าวมาดูเรื่องแรกเลยครับเขาบอกว่าเอนไซม์ในโลกใบนี้แบ่งออกเป็น6กลุ่มดังนี้ครับอันที่1 oxidoreductases เอาลงด้วย es นะ oxidoreductasesoxido ก็มาจาก oxidation redux ก็มาจาก reduction เอนไซม์นี้เร่งปฏิกิริยา redox เกี่ยวข้องกับการขนส่งอิเล็กตรอนไปมารับอิเล็กตรอนมาส่งอิเล็กตรอนไปรับอิเล็กตรอนมาส่งอิเล็กตรอนไปเป็น oxido reductases ก็เป็นกลุ่ม oxido reductase กลุ่มที่2คือ transferase มีหลายตัวก็เป็น transferases เป็น transferaseTransfer แปลว่าอะไรครับ transfer ขนส่งแปลว่ามีสาร2ตัวสมมติมีสาร A กับสาร B A มีแขนอยากตัดเฉพาะแขนของ A ไปต่อให้กับ B ที่ไม่มีแขนอย่างเงี้ยต้องใช้ตัว transfer เอนไซม์ที่ทำหน้าที่นี้เลยอยู่ในกลุ่ม transferase เนี่ยที่ชื่อลงท้ายด้วย SSSASE เนี่ยแปลว่าเอนไซม์อันที่3 hydrolase มาจากรากศัพท์คำว่า hydraไฮโดรแปลว่าไฮโดราแปลว่าเจอไปแล้วแปลว่าน้ำแปลว่าน้ำครับไฮโดราแปลว่าน้ำเอนไซม์นี้จะย่อยสลายสารนึกถึงกันไกลที่เป็นตัดจะตัดได้ต้องมีโมเลกุลของน้ำตัวอย่างเช่นเอนไซม์ในทางเดินอาหารของเราทั้งหมดจะย่อยอาหารได้ต้องมีน้ำห้ามลักไก่อยากกินเยอะแต่ไม่อยากอ้วนไม่กินน้ำไม่ได้ทางเดินอาหารน้ำย่อยมันหลั่งน้ำออกมาเองครับถึงแม้เราจะไม่ได้กินน้ำตามก็ตามยังไงซะอาหารที่กินเข้าไปถูกย่อยเกลี้ยงเลยอยู่ดีครับนะอันที่4 lyase หลายตัวก็ lyases lyase เป็นเอนไซม์ใช้ตัดเหมือนกันแต่ไม่ใช้น้ำเขาก็แบ่งกลุ่มไปถ้า3ตัดแบบใช้น้ำอัน4ตัดแบบไม่ใช้น้ำกลุ่มที่5 isomerase หลายตัวก็ isomerases กลุ่มนี้เปลี่ยน isomer เช่น aldehyde ไปเป็นคีโตนคีโตนกลับมาเป็น aldehyde แอลกอฮอล์ไปเป็นคาร์บอกซิลิกหรืออะไรเงี้ยคาร์บอนเท่าเดิมนะ isomerase และอันสุดท้าย ligase หลายตัวก็ ligases กลุ่ม ligase แปลว่าเชื่อมต่อมีสารมันหักออกมาเป็น2ท่อน DNA มันหักเป็น2ท่อนอยากจะเอา DNA เชื่อมให้เป็นเส้นเดียวกันเราก็ใช้เอนไซม์ในกลุ่ม ligase ไปเชื่อมท่อไอ้เชื่อมเส้น DNA ให้ติดเป็นท่อนเป็นแท่งเดียวกันนะครับเอนไซม์หลายชนิดบนโลกใบนี้เลยสามารถใส่ลงไปในปฏิกิริยาแล้วทำงานได้ทันทีแต่ก็ยังมีเอนไซม์บางคนบางตัวครับที่ต้องการผู้ช่วยในการทำงานผู้ช่วยในการทำงานเขาเลยเรียกว่าโคเอนไซม์เป็นผู้ช่วยของเอนไซม์สารเหล่านี้จะกลายเป็นสารอินทรีย์ต่างๆตัวอย่างเช่นไบโอตินไบโอไซตินโคเอนไซม์ A ตัวนี้เราอาจจะเคยได้ยินนะโคเอนไซม์ A อะซิติลโคเอนไซม์ A อะซิติลโคเอตัวนั้นนะครับเมื่อก่อนที่เราเคยเรียนนะเดี๋ยวเราได้เจอเรื่องนี้กันในหลักมิดเทอมด้วยเยอะเลยโคเอนไซม์ A
หน้าที่ของวิตามินเหล่านี้ก็คือช่วยให้เอนไซม์ทำงานได้ดีขึ้นเราก็เลยเรียกว่าโคเอนไซม์ลักษณะโคเอนไซม์ก็เหมือนผู้ช่วยสอนของอาจารย์นั่นแหละสมมติอาจารย์ทำหน้าที่เป็นเอนไซม์ขึ้นมาสอนโคเอนไซม์คืออาจจะต้องมีพี่ปอโทเข้ามาด้วยมาคอยแจกใบกระดาษเก็บเช็ครายชื่ออะไรนี่คือโคเอนไซม์ของอาจารย์แต่มันยังมีโคเอนไซม์บางกลุ่มครับที่ไม่ใช่สารอินทรีย์แต่มันเป็นพวกไอออนของโลหะเขาก็เลยเรียกชื่อใหม่โคเอนไซม์กลุ่มนี้เรียกชื่อใหม่ว่าโคแฟกเตอร์เป็นกลุ่มที่ทำให้เอนไซม์ทำงานได้ดีขึ้นนั่นเองเหมือนกันกับกลุ่มเมื่อกี้แต่เรียกให้ต่างกันถ้าเรียกโคเอนไซม์เป็นสารอินทรีย์ถ้าเรียกโคแฟกเตอร์เป็นไอออนของโลหะทั้งสองกลุ่มนี้ต่างก็ช่วยให้เอนไซม์ทำงานได้ดีขึ้นทั้งคู่แค่เรียกชื่อให้มันต่างกันออกไปได้รู้จักเอนไซม์แล้วนะภาพรวมของเอนไซม์นะครับการทำงานของเอนไซม์เขาบอกว่าเปรียบเสมือนล็อกแอนด์คีย์ครับตัวล็อกก็คือลูกตัวแม่กุญแจที่มันล็อกเอาไว้นี่คือตัวสารตั้งต้นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าซับสเตรทซับสเตรทคือสารตั้งต้นซับสเตรทนะครับพูดให้เร็วซับสเตรทส่วนเอนไซม์ทำหน้าที่เหมือนลูกกุญแจคือพอแย่เข้าไปไขแล้วมันก็เปิดล็อกออกจากซับสเตรทกลายเป็นโปรดักต์กลายเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ดึงกุญแจออกไปไขตัวล็อกต่อไปเปิดอันที่2เปิดอันที่3เปิดอันที่4เปิดอันที่5ใจความสำคัญของเอนไซม์คือมัน reusable มันเอาไป reuse ได้มันใช้งานแล้วใช้งานอีกได้ใช้งานแล้วใช้งานอีกได้ใช้งานแล้วใช้งานอีกได้ถึงแม้มีตัวล็อกเป็น100ก็ใช้กุญแจดอกเดียวได้เพราะฉะนั้นคุณนึกถึงถังหมักในอุตสาหกรรมถังมันเบลเลอร์เลยแต่คุณตักเอนไซม์ใส่ช้อนเดียวลงไปในถังแล้วกวนแล้วก็ไปนอนข้างคืนเถอะเดี๋ยวเอนไซม์มันวนทำงานของมันได้ข้อดีของการใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรมคือต้นทุนใช้นิดเดียวตัวเอนไซม์เนี่ยมันแพงจริงแต่มันใช้นิดเดียวแล้วมันวนใช้ได้เรื่อยๆธรรมชาติของเอนไซม์เป็นเงี้ยเป็นเหมือนลูกกุญแจนะครับใส่เป็นล้านโมเลกุลเนี่ยตายอย่างช้าๆค่อยๆตายไปอย่างช้าๆแต่คุณผลิตสารอะไรในถังหมักเยอะๆนะคุณใส่สาร A สาร B ทําไปยาหมด A หมด B หมดคุณต้องเท A ใหม่เท B ใหม่อย่างเงี้ยเรื่อยๆแต่ถ้าคุณใช้เอนไซม์เปลี่ยน A เป็น B เปลี่ยน A เป็น B เอนไซม์ใส่นิดเดียวแล้วมันก็จะเดินหน้าปฏิกิริยาไปได้เรื่อยๆเพราะนั้นยุคต่อไปอุตสาหกรรมต้องมาแน่นอนครับคุณไปทํางานในระดับมหึมาขึ้นน่ะเขาชอบด้วย1ต้นทุนมันลดลงใช้เอนไซม์ใส่นิดเดียวตักช้อนเดียวใส่ได้ทั้งถังเบลเลอร์เลย200ลิตร1,000ลิตร2มันเป็นกรีนเคมีสตรีมันไม่ต้องใช้สารเคมีอันตรายมันเป็นเคมีสีเขียวเทรนด์โลกมันมาครับเนี่ยเดี๋ยวเทรนด์โลกก็เปลี่ยนไปอ่ะเดี๋ยวอีก10ปีมันก็เปลี่ยนไปอ่ะแต่แน่ๆมันมาแน่ครับเอนไซม์เห็นมั้ยเพราะนั้นไอเดียเนี่ยมันจะเป็นเหมือนลูกกุญแจเวียนใช้งานได้เรื่อยๆนี่คือตัวเอนไซม์ที่ทำงานนะครับภาพบนก็ทำให้เห็นว่าไอตัวก้อนดำๆเนี่ยคือเอนไซม์เป็นก้อนโปรตีนส่วนสีแดงคือซับสเตรทของเขามันก็เข้าจับแบบนี้แล้วก็ทำงานโดยการเปลี่ยน product เอ้ยเปลี่ยนซับสเตรทให้ไปเป็น product ตัวใดตัวหนึ่งนะครับเอาล่ะเราลองดูปฏิกิริยานี้ครับปฏิกิริยาในจินตนาการเลยปฏิกิริยานี้เริ่มต้นที่ C12 H22 O11 มีใครรู้บ้างสารนี้คืออะไรมีแววๆได้ยินเสียงแล้วสารอะไรครับ C12 H22 O11 เมื่อกี้ได้ยินแววๆแถวๆนี้น้ำตาลถูกต้องน้ำตาลอะไรครับน้ำตาลซูโครสน้ำตาลซูโครสหาง่ายราคาถูกอยู่ที่ไหนบ้างวันหนึ่งเราเจอน้ำตาลซูโครสที่ไหนบ้างเป็นผงเลยที่ไหนโรงอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวก็มีปรุงรสไหมน้ำตาลเนี่ยปรุงคุณก็เจอน้ำตาลบวกออกซิเจนได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาสารไฮโดรคาร์บอนเจอกับออกซิเจนได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาการเดี๋ยวแยกกันต่อฟังไม่ทันการเผาไหม้ก็มันเผาไหม้มันได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำเหมือนเครื่องยนต์ทุกอย่างเลยการเผาไหม้ต้องได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำ
การเผาไหม้แปลว่าน้ําตาลก็ลุกขึ้นมาเป็นไฟให้พลังงานความร้อนออกมาตัวมันเผาไหม้ให้พลังงานความร้อนแล้วก็ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และน้ําออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยาเป็น product ของปฏิกิริยาคําถามที่ร้านก๋วยเตี๋ยวมีผงน้ําตาลอยู่หน้าร้านมั้ยมีหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวมีออกซิเจนมั้ยมีแค่เราไม่เคยนึกถึงมันใช่มั้ยเออมันอยู่ในอากาศมันมีคิดต่อแล้วทําไมไม่รู้ติดไฟทําไมมันไม่บึ้มสารครบนะปฏิกิริยานี้คายพลังงานด้วยลุกติดไฟได้เคยเผาน้ําตาลมั้ยเคยน้ำตาลลุกติดไฟมั้ยน้ําตาลใส่ช้อนเหล็กแล้วให้มันไหม้บนนั้นน่ะเคยทํามั้ยเคยเห็นมั้ยจินตนาการออกมั้ยน้ําตาลลุกติดไฟคําถามคือปฏิกิริยานี้มีน้ําตาลมีออกซิเจนกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ําทําไมน้ําตาลในโหลหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวไม่บึ้มทําไมไม่ติดไฟผอมเยอะผอมมันตั้งเยอะนะน้ําตาลมันเยอะนะน่าคิดใช่มั้ยเพราะความลับของเคมีเขาบอกว่าสิ่งที่ขาดหายไปคือตรงนี้ครับนี่คือพลังงานการกระตุ้นของปฏิกิริยาครับหรือ activation energy นะเคมีเราเรียกว่า EA activation energy เป็นความร้อนที่จะต้องใช้ผลักปฏิกิริยาขึ้นเนินไปก่อนพอมันขึ้นเนินไปสู่สูงสุดแล้วเอาความร้อนนั้นออกเดี๋ยวปฏิกิริยามันลุกติดไฟไหม้แล้วมันวิ่งต่อไปลงเนินเองตัว S คือ substrate คือฝั่งซ้ายของปฏิกิริยาได้แก่น้ำตาลและออกซิเจนมีอยู่แล้วแต่มันไม่เกิด product ไม่เกิดตัว P ไม่เกิด product เพราะว่ามันขาดหัวลูกศรสีแดง EA มันขาด activation energy พลังงานนี้คืออะไรคือพลังงานของไม้ขีดไฟหรือไฟแช็กที่คุณจุดไฟแล้วก็ไปแย่บนผิวน้ำตาลให้มันพอลุกๆติดไฟคุณก็เอาไม้ขีดหรือไฟแช็กออกเดี๋ยวมันลุกติดไฟต่อได้เองเพราะพลังงานการกระตุ้นความร้อนนั้นสูงพอแล้วมันเลยความร้อนนั้นผลักปฏิกิริยาให้ขึ้นเนินไปสู่สูงสุดแล้วมันก็กลิ้งลงมาปล่อยพลังงานออกมาตรงนี้คือความต่างของพลังงานคุณจะเห็นว่าช่วงนี้มันเตี้ยลงมาตรงนี้มันเตี้ยลงมาแสดงว่ามันคายพลังงานความร้อนออกมาจากปฏิกิริยามันเตี้ยกว่าระดับของ S แสดงว่ามันคายพลังงานออกมาเป็นความร้อนให้กับเรานั่นคือพลังงานที่ได้จากการเผาไหม้น้ำตาลคำถามแล้วเรากินก๋วยเตี๋ยวเราเติมน้ำตาลเข้าไปแล้วเราก็ซดน้ำแกงหวานๆนั้นเราได้พลังงานจากน้ำตาลไหมครับได้เรากินไฟแช็กตามไหมครับ เพื่อเอาไปเผาปฏิกิริยาให้มันเดินหน้าได้ไงครับ กินน้ำกระเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยน้ำกระเจี๊ยบน้ำตาลเข้าไปแล้วจุดไม่ขีดลงไปไฟลุกพลึบเป็นซูเปอร์เซย่าเลยทีนี้เราทำแบบนั้นไหมครับไม่ทำแต่เราได้พลังงานจากน้ำตาลไหมครับได้ครับใครผลักปฏิกิริยาขึ้นเนินครับพลังงานสูงขนาดนี้เราจะเอาความร้อนระดับไฟของไม้ขีดหรือไฟแช็กมาจากไหนครับออกซิเจนไม่ได้ให้พลังงานต้องการความร้อนครับความลับคือร่างกายของเรามีเอนไซม์ครับนะเอนไซม์ของเราครับเวลาเอนไซม์เราทำงานนะตัวเอนไซม์คือตัว E S คือซับสเตรตเวลาเอนไซม์เข้าจับกับซับสเตรตมันจะจับโครงสร้างเป็น ES complex ก่อนจับกันอยู่ก่อนยังไม่เร่งปฏิกิริยาหลังจากนั้นเอนไซม์จะเร่ง S ให้เป็น P เร่ง S ให้เป็น P กลายเป็น EP complexพอมันได้ P complex แล้วมันเตะ P หลุดออกมาเอนไซม์ก็ว่างวนไปทำงานต่อได้จะลองสาธิตกลไกนี้ให้ดูครับสาธิตกลไกนี้คืออะไรสมมุติว่าไมโครโฟนและสายคือ substrate product คืออยากจะทำให้มันหลุดออกจากกันนะอยากเร่งปฏิกิริยาทำให้มันหลุดออกจากกันมือของอาจารย์คือเอนไซม์มือซ้ายคือโคเอนไซม์จับไม้ไว้เดี๋ยวร่วงเอนไซม์จะเร่งปฏิกิริยาตรงนี้ตรงสายไม้นิ้วหัวแม่มือเป็นบริเวณเร่งโดยการกดตัวล็อกลงไว้แล้วก็เข้าจับนี่คือซับสเตรตนี่คือเอนไซม์การเข้าจับแบบนี้นี่คือ ES complex ได้มั้ยพอมันเร่งปฏิกิริยาตอนเร่งปฏิกิริยามันก็จะดึงสายออกถ้าไฟดูดมาถีบนะครับ
ตอนนี้กลายเป็น EP complex คือมันหลุดแล้วแต่ยังไม่ปล่อยนี่คือ EP complex จากนั้น P จะหลุดออกมาเอนไซม์ว่างกลายเป็น E ตัวเดิมวนกลับไปทำงานไมตัวที่2ได้นี่คือข้อดีนี่คือข้อดีของการใช้เอนไซม์เพราะว่ามันวนกลับไปใช้ทำงานได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ครับจนบางคนเขาบอกว่าเอนไซม์เนี่ยมันเป็น biological catalyst เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพอยู่ในร่างกายเราหมดเลยครับตั้งแต่หัวยันนิวทรีนเลยครับมีทุกเซลล์ครับและเอนไซม์อยู่ในทุกๆเซลล์เร่งปฏิกิริยาต่างๆได้ครับกลับมาที่เรื่องของเราแล้วน้ำตาลเผาไหม้ในร่างกายเราได้อย่างไรเขาบอกว่าเอนไซม์ของเราเนี่ยไปลด activation energy ลงครับไปลด EA ลงครับจาก EA เส้นแดงตรงนี้นะซ้ายบนนะครับเหลือแค่นี้เองนี่ครับแค่นี้ครับ activation energy ต้องการความร้อนแค่นี้ครับเตี้ยลงเยอะเลยครับเอนไซม์มันไปลดพลังงานการกระตุ้นลงครับทำให้ความร้อน37องศาในร่างกายของเราเนี่ยมันมีอุณหภูมิมากพอที่จะดันปฏิกิริยาให้เดินหน้าภูเขามันเตี้ยลงในสีฟ้าภูเขามันเตี้ยลงเพราะนั้นความร้อน37ในร่างกายมันผลักปฏิกิริยาให้เดินหน้าได้นี่ครับเพราะนั้นหัวใจสำคัญที่สุดในโลก10ดาวได้เลยเอนไซม์ทำงานอย่างไรในปฏิกิริยาคำตอบคือมันลดพลังงานการกระตุ้นลงคุณไปทำในอุตสาหกรรมใดๆคุณต้องฮีทปฏิกิริยา60องศาแต่ถ้าคุณใส่เอนไซม์คุณอาจจะเหลือ35องศาก็ได้บริษัทนั้นประหยัดค่าไฟไปเยอะเลยครับ นี่นะนี่คือหัวใจของเอนไซม์ครับมันไปลดพลังงานการกระตุ้นลงแล้วถามว่าไปลดได้อย่างไรทำไมมันลดลงได้คุณจินตนาการนะรูปบนไม่มีเอนไซม์คุณต้องการหักท่อนเหล็กสักท่อนหนึ่งสมมุติไมโครโฟนเนี่ยเป็นท่อนเหล็กที่อยากจะหักคุณอยากจะหักท่อนเหล็กคุณต้องออกแรงมากเลยใช่มั้ยกว่าจะดัดเหล็กลงมาได้กว่าจะงอมันได้แล้วก็พอมันงอเสร็จในรูปกลางสีเทาตรงกลางคุณต้องใส่แรงเข้าไปอีกนิดนึงเพื่อหักมันป๊อกลงมานิดนึงครับต้องหักมันเพิ่มอีกนิดนึงมันถึงจะหักนี่คือท่อนเหล็กทั่วไปนี่คือปริยาที่ไม่มีเอนไซม์คุณต้องออกพลังงานเยอะมากในการงอมันก่อนงอมันก่อนแต่ถ้าปฏิกิริยาที่ใช้เอนไซม์เจ้าเอนไซม์คือสีฟ้ามันจะมีการออกแบบทางวิวัฒนาการของมันแล้วโดยที่บริเวณเร่งตรงนี้ครับพื้นที่ตรงเนี้ยบริเวณเร่งที่เป็นเส้นประสีแดงตรงเนี้ยครับมันจะออกแบบโครงสร้างเอาไว้เวลาที่ซับสเตรทวิ่งเข้าไปปุ๊บมันจะเข้าไปในโครงสร้างที่พร้อมจะเกิดปฏิกิริยาเลยมันจะตรึงมันจะบิดจับซับสเตรทเอาไว้เหมือนโดนบีบบังคับเอาไว้จับบังคับเอาไว้ให้อยู่ในทิศทางที่มันใส่แรงอีกนิดนึงมันก็หักเลยเอนไซม์มันจะทำให้รูปทรงของซับสเตรทโค้งงอรอครับหลังจากนั้นเอาพลังงานอีกนิดเดียวในการงับให้มันหักมันจึงลดพลังงานการกระตุ้นตรงนี้ลงเรื่องราวโดยสรุปคือถามว่าตกลงเอนไซม์ทำงานอย่างไรคำตอบคือลดพลังงานการกระตุ้นถามต่ออีกลดพลังงานการกระตุ้นได้อย่างไรโดยการจัดทิศทางของซับสเตรทให้เหมาะสมในการเกิดปฏิกิริยานี่ภาษาทางการเลยนะครับเอนไซม์ลดพลังงานการกระตุ้นได้โดยการจัดทิศทางของซับสเตรทให้เหมาะสมในการเกิดปฏิกิริยามันจะล็อกทุกสิ่งทุกอย่างให้นิ่งอยู่กับที่ครับเพื่อพร้อมเกิดปฏิกิริยาได้เลยตรงนี้คือหัวใจของเรื่องนี้ไม่มีในข้อสอบไม่ได้พร้อมเป็นหัวใจของเรื่องเอนไซม์จริงๆมีการทดลองเพื่อสนับสนุนคำอธิบายนี้ครับเขาบอกว่ามีสาร2ตัวเนี่ยครับมีสาร2ตัวตัวบนกับตัวล่างตัวบนมีหมู่ฟังก์ชันเป็น C double bond O OR ตัวล่างเป็น C double bond O แล้วก็ O ลบเขาอยากจะเชื่อมไอ้ตรงวงกลมสีแดงที่อาจารย์วงเอาไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้กลายเป็นพันธะตรงนี้ครับเขาอยากจะเชื่อมให้เป็นพันธะตรงนี้ในทางเคมีก็เอาหลอดมา1หลอดใส่สารตัวบนกับใส่สารตัวล่างเขย่าให้มันเข้ากันสารเคมีที่เป็นน้ำน้ำเวลาเราใส่ไปในปฏิกิริยาลองนึกภาพตามในปฏิกิริยาเปรียบเสมือนท้องทะเลแล้วตัวโมเลกุลของสารคือปลาก็ต้องวิ่งว่ายน้ำไปมาต้องเด้ง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 สารที่1สารที่2ต้องเด้งต้องเด้งกว่าจะว่ายน้ำแล้วมาเจอกันทำปฏิกิริยากัน
บางทีว่ายไปแล้วก็เฉียดไปเฉียดกันมาเฉียดไปเฉียดกันมาเอาล่ะอัตราการเกิดปยาเป็นเท่าไหร่ไม่รู้เรียกหน่วยสัมพัทธ์ว่านี่คือ1หน่วยนี่คืออัตราการเกิดปยาคือ1หน่วยเราลองทดสอบใหม่ไม่ให้มันว่ายน้ําอย่างอิสระเอาเชือกฟางมัดหางมันไว้ให้ติดกันเอาเชือกฟางมัดหางมันไว้จากที่มันเป็นอิสระตรงนี้ให้เอาเชือกฟางมามัดเอาไว้งี้กลายเป็นรูปนี้ครับนี่ให้หาสายอะไรมาลิงก์มาเชื่อมข้างก้นมันเอาไว้เพื่อให้หมู่นี้กับหมู่นี้อย่าให้ห่างกันเลยให้มันอยู่ใกล้ๆกันหน่อยมันก็เหมือนปลายเชือกฝั่งซ้ายกับปลายเชือกฝั่งขวาจะได้ไม่ไกลกันมากจะได้เวียนมาเจอกันได้ง่ายขึ้นเอาปลา2ตัวมาผูกห่างติดกันนั่นเองอัตราการเกิดปริยาแบบนี้ดีขึ้น 100,000 เท่า10กําลัง5 1แล้วก็เลข0 5ครั้งอัตราการเกิดปริยาดีขึ้นแสนเท่าครับแต่นี่ยังไม่ใช่เอนไซม์เพราะเอนไซม์จะต้องตรึงทุกอย่างให้นิ่งสนิทครับเป็นภาพนี้เลยเหมือนเอาลงแท่นล็อกบูชายันอย่างนั้นน่ะคือเข้าไปแล้วนี่แกห้ามขยับเลยให้พร้อมเกิดปริยาได้เท่านั้นไม่ให้ขยับไปไหนเลยครับขยับไปไม่ได้แล้วปรากฏว่า2หมู่นี้ทําปริยากันแล้วก็ได้สารฝั่งนี้ปริยาเกิดขึ้นเร็วขึ้น10ยกกําลัง8 0น่ะเลข0 8ตัว100ล้านเท่าเพราะฉะนั้นเอนไซม์มันทํางานได้เร็วมากกว่าในเรื่องของเคมีผสมสารที่1และผสมสารที่2ปริยาใดที่มีเอนไซม์มันเร่งเร็วขึ้นเป็น100ล้านเท่านะครับนั่นเป็นเหตุผลทำไมเขาพยายามที่จะผลักดันให้คุณใช้เอนไซม์ในอนาคตในระบบอุตสาหกรรมถ้าคุณไปทำงานขั้นใดขั้นหนึ่งบำบัดน้ำเสียจะไปย่อยสลายอะไรใดๆก็ตามคุณโยนเอนไซม์ลงไปสักตัวหนึ่งแต่ต้องรู้นะว่าโยนเอนไซม์ลงไปคุณจะล้นระยะเวลาได้จาก100ล้านวินาทีปริยานั้นจะเสร็จภายใน1วินาทีเป็นต้นคุณรอไปเถอะหมัก3เดือนกลายเป็นหมักคืนเดียวได้อ่ะคิดดูแล้วกันเห็นไหมมันสบายอ่ะชีวิตอ่ะเนี่ยครับเอนไซม์อ้าวมาถึงนักคณิตศาสตร์2คนบ้างวันดีคืนดีก็อยากทำงานกับเอนไซม์2คนนี้ครับคุณมิคาลิสและคุณเมนเทนชื่อเต็มของเขาก็ลีโอนอร์มิคาลิสและมอร์ตเมนเทนเขาก็ทำงานกับเอนไซม์ไปครับโดยที่ศึกษาปฏิกิริยาเดิมเมื่อกี้ไปนี่ไง ES E + S ก่อนเริ่มจาก E + S กลายเป็น ES complex จริงๆมันซ่อน EP complex ไว้เขาเลยไปเลยครับกลายเป็น E + Pต้องมีอีกหนึ่งสเต็ปเป็น ES ก่อนเอ้ยโทษเป็น EP ก่อนเห็นไหมแล้วเขาก็บอกว่าโอ๊ยค่า K สมการเยอะแยะเลยถ้าเรามองรวบเลยจากซ้ายสุดไปขวาสุดเลยเราเรียกว่า KM ก็แล้วกัน KM ก็คือค่าตามสมการนี้ไม่สำคัญไม่ต้องจำก็ได้แต่ให้รู้ว่าไอเดียของเขาเรียก overall โดยภาพรวมเรียกว่าค่า KM จากนั้น2คนนี้ทำการทดลองเอาหลอดมาหลายๆหลอดใส่ซับสเตรทเข้าไปความเข้มข้นต่างๆกันไม่เท่ากันเลยจากอ่อนไปเข้มแต่เขาใส่เอนไซม์ที่เท่ากันหมดแล้ววัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาว่าใครเกิดเร็วเกิดช้าได้กราฟออกมาเป็นภาพนี้โดยที่กราฟแกนนอนคือความเข้มข้นของซับสเตรทและกราฟแกนตั้งแกน y นี่คือความเร็วของการเกิดปฏิกิริยาในความรู้สึกของเราถ้าเราค่อยๆเพิ่มสารให้เข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นเอนไซม์ควรจะต้องทำงานได้เร็วขึ้น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 แบบเส้นตรงแต่ธรรมชาติทำกี่ครั้งก็โค้งทำกี่ครั้งก็โค้งทำกี่ครั้งก็โค้งเอาละสรุปความว่ามันโค้งก็โค้งมันโค้งจริงๆนะมันก็จะกลายเป็นกราฟเส้นนี้กราฟเส้นนี้ก็เลยกลายเป็นกราฟของมิคาลิสเมนเทนนั่นเองนี่เป็นการทดลองของมิคาลิสเมนเทนนะครับเจ้าแกนตั้งเนี่ยมันคืออัตราความเร็วของปฏิกิริยาลักษณะกราฟอันนี้เขาบอกว่าเป็นไฮเปอร์โบลาดึงความรู้สมัยเรียนแคลคูลัสมานิดหน่อยเอ๊ะไม่ใช่แคลคูลัสไว้เดี๋ยวว่าม.4 มั้ยกราฟไฮเปอร์โบลาม.4 มั้ยกราฟวงกลมวงรีพาราโบลาไฮเปอร์โบลาและก็มีพาราโบลามุมฉากไฮเปอร์โบลามุมฉากไฮเปอร์โบลามุมฉากเวลามันเข้าฉากเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เส้นนี้นะถ้าคุณลองต่อเส้นไปเนี่ยคุณก็เดาได้ว่ามันก็ควรจะอยู่ประมาณนี้แหละแปลว่าลักษณะของกราฟมันกำลังวิ่งลู่เข้าเส้นใดเส้นหนึ่งเขาเรียกว่าเส้นบังคับโค้ง
มันจะไม่มีวันตัดเส้นนี้ไม่มีวันตัดเส้นบังคับโค้งนี้เส้นบังคับโค้งนี้ถ้าคุณย้อนกลับไปม.4 เส้นนี้เรียกเส้นแอสิมโทนยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วเลยไปเลยก็ได้ครับไอ้เจ้าแอสิมโทนคือเส้นประที่เราขีดเองบนกระดาษเส้นนี้ครับนี่คือเส้นแอสิมโทนเส้นบังคับโค้งครับแอสิมโทนพออ่านตามแกน y มันคือความเร็วของปฏิกิริยาแอสิมโทนแปลว่าเป็นจุดสูงสุดที่มันจะทำงานได้เราก็เลยเรียกว่าความเร็วสูงสุดเราก็เรียกเขาว่า Vmax เนี่ยนะเรียกว่า Vmax Vmax เกิดจากลูกตาเรามองเองประมาณนี้แหละขีดเลยเป็นเส้น Vmax น่าจะตรงนี้แหละแถวๆนี้แหละเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนิดนึงเอาให้สวยๆขีดเลย Vmax เราขีดเองสมมุติ Vmax คือ20สมมุติเอานะครับสมมุติเอานะ Vmax 20มันมีอีกหนึ่งความรู้บอกว่าที่ครึ่งหนึ่งของ Vmax อ่านกราฟครึ่งหนึ่งของ Vmax คือที่10เนี่ยเขาก็เรียกว่า Vmax ส่วน2หรือ1ส่วน2 Vmax คือครึ่งหนึ่งของ Vmax ถ้าเราลากเส้นมาครับจากครึ่งหนึ่งของ Vmax จาก10ลากมาให้ถึงกราฟแล้วลากจากกราฟลงมาให้ตัดแกน x เส้นตรงมากสวยงามนี่ตรงสุดลากเส้นตรงลงมาให้ตัดแกน x ความเข้มข้นของซับสเตรทตรงนี้ครับนี่คือแกนความข้นของซับสเตรทนะความเข้มข้นของซับสเตรทนี้เราจะเรียกว่าค่า km ยากหน่อยมีเส้น vmax vmax ก็คือ vmax แล้วทีนี้จาก vmax มาหา km ต้องวัดครึ่งหนึ่งของ vmax แล้วลากเส้นมาหากราฟลงมาที่แกน x จุดตัดแกน xคือความเข้มข้นซับสเตรทถูกเรียกว่าค่า KM นี่ถามจากบนลงล่างทีนี้ถามจากล่างขึ้นบน KM คืออะไรความเข้มข้นของซับสเตรทที่ทำให้เอนไซม์ทำงานได้ 50% ของความเร็วสูงสุดถูกไหม KM คืออะไร KM มาที่ด้วยKM คือความเข้มข้นของซับสเตรทที่ทำให้เอนไซม์ทำงานได้ครึ่งหนึ่งของความเร็วสูงสุดคำถามเอนไซม์ชนิดหนึ่งมีเอนไซม์2ตัวสมมติมีเอนไซม์2ตัวเอนไซม์ตัวที่1มีค่า KM 10โมลาร์เอนไซม์ตัวที่2มีค่า KM 1โมลาร์เราเอาเอนไซม์1หรือ2ไปใช้งานเอนไซม์1 10โมลาร์เอนไซม์2 1โมลาร์เอา KM 10โมลาร์หรือ KM 1โมลาร์ไปใช้งานเอา10หรือ1ใครเอา10ยกมือลองมาดูดิมีส่วนร่วมหน่อยมีส่วนร่วมหน่อยใครเอา KM 10โมลาร์มีใครเอา KM 1โมลาร์ใครไม่ยกแล้วก็ยังมียังคิดอยู่ใช่ไหมต้องเอา KM 1โมลาร์ไปทำงานเพราะเติมสาร1โมลาร์เอนไซม์ทำงานแล้ว 50%ส่วนตัวแรกต้องเติมสารเข้มตั้ง10โมลาร์ถึงจะยอมทำงาน 50% เช่นเดียวกันเปลืองสารเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ตรงนี้ที่เราได้เอนไซม์จะต้องมีค่า KM มากๆหรือน้อยๆน้อยๆ องค์ความรู้นี้เก็บไปใช้ได้เลยครับคณิตศาสตร์ซ่อนอยู่ข้างหลังเยอะมากครับเอาปลายทางเลยเอนไซม์จะเอาไปใช้งาน KM ต้องน้อยๆแปลว่าสารมีนิดเดียวเอนไซม์ทำงานได้ 50% แล้ว อย่างไรก็ตามเขาเลยพยายามมีคนอธิบายว่าแล้วทำไมกราฟมันโค้งทำไมกราฟมันโค้งสมการก่อนนะด้วยความที่2คนนี้เป็นนักคณิตศาสตร์เขาก็ต้องอยากรู้นักคณิตศาสตร์จริงๆไม่นักวิทยาศาสตร์หรอกนักวิทยาศาสตร์นี่แหละคุณสมบัติที่ดีของนักวิทยาศาสตร์คือสู่รู้นักคณิตศาสตร์มันเห็นกราฟสมการนี้คืออะไรบอกเลยนักคณิตศาสตร์เป็นงี้ครับเห็นกราฟใดๆกราฟเส้นตรงกราฟโค้งๆงี้งอๆสมการเธอคืออะไร
กราฟอุตสาหแบบโอ้โหมันยังอุตสาห์ไปหาเจออีกอ่ะว่าสมการนี้คืออะไรเก่งจริงเก่งจริงแล้วก็มีเทคนิคอะไรเต็มไปหมดเลยถ้าคุณได้ยินเคยได้ยินชื่อนะฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มลาปลาสทรานส์ฟอร์มพวกนั้นเป็นคณิตศาสตร์ทั้งนั้นเลยเพื่อหาสมการว่าไอ้เส้นหยึกหยักหยึกหยักเนี่ยสมการอะไรสัญญาณทางไฟฟ้าเนี่ยหยึกหยัก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 เนี่ยต้องใช้พวกนั้นนะครับแปลความยากนะเอาล่ะกลับมาเรื่องของเราสมการนี้ครับก็คือว่า v 0เท่ากับ v max คูณกับความข้นซับสเตรทหารด้วย km บวกความข้นซับสเตรทอะไรมาโคตรยากเลย v 0 v 0คือแกน y ครับนะและอันนี้คือแกน x ครับนี่คือค่า x s คือค่าของ x สมการดูยากมากยุ่งเหยิงเต็มไปหมดเลยครับเห็นไหมจำไม่ได้ไม่เป็นไรครับไม่สำคัญครับเอาให้ดูว่านักคณิตศาสตร์ต้องหาสมการให้เจอแล้วเขาก็ทำสำเร็จแล้วก็ยังคงมีคนถามว่าไหนลองอธิบายซิว่าความรู้สึกของเราเนี่ยเส้นกราฟควรจะต้องขึ้นเป็นเส้นตรงทำไมโค้งก็เราค่อยๆความเพิ่มความเข้มข้นกราฟควรจะต้องค่อยๆขึ้นตรงไปเรื่อยๆเขาก็บอกว่าอ๋อมันเป็นไปได้3ช่องทางนะ1 low substrate แปลว่าเมื่อเวลาผ่านไป s เปลี่ยนไปเป็น ps มันลดลงเรื่อยๆ p มันค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเหตุผลที่2เอนไซม์มันค่อยๆตายใส่เป็นล้านโมเลกุลเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปชั่วโมงนึงเนี่ยมันต้องค่อยๆตายลงเหลือ 900,000 ไปปลายบ้างมันไม่อยู่ยั้งยืนยงเพราะมันเป็นชีวโมเลกุลมันสลายตัวได้มันขี้เกียจได้และอันที่3เกิดกลไกที่ชื่อว่าฟีดแบ็คอินฮิบิชันการยับยั้งแบบป้อนกลับเป็นยังไงการยับยั้งแบบป้อนกลับบอกว่าตัว P เนี่ยนะมันเกิดเยอะเกินไปในปฏิกิริยาแล้วเอนไซม์เอ้ยขี้เกียจหน่อยตัว P ก็จะกลับไปบอกเอนไซม์เนี่ยครับช่วยขี้เกียจหน่อยได้ไหมการกลับไปบอกแบบนี้ภาษาทางการเรียกการยับยั้งแบบป้อนกลับ feedback inhibition การยับยั้งแบบป้อนกลับคือมี P เยอะกลับไปบอกเอนไซม์ว่าหยุดขยันฉันมีเยอะแล้วมันก็เลยกราฟแทนที่จะขึ้นเป็นเส้นตรงมันก็เลยแบบเรียบลงไปอย่างนี้นะครับนั่นก็เป็นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับก็รูปเดิมนะครับแล้วก็เรื่องนี้เราพูดกันแล้วก็คือค่า KM บอกถึงความข้นของซับสเตรทที่จะไปถึงครึ่งหนึ่งของ VMAXและอันที่2เราก็บอกว่ามันพูดถึง sensitivity พูดถึงความไวของหน้าที่ของมันนะครับเราก็ต้องค่า KM ต่ำๆไปใช้เราลองมาดูค่า KM บ้างค่า KM ของเอนไซม์ครับอย่างตัวแรกตัวอย่างเช่น hexokinase อยู่ในหัวสมองของเรามันมี substrate เป็น ATP บ้างกลูโคสบ้างและฟรุกโตสบ้างดูค่า KM ค่า KM ของ ATP อยู่ที่ 0.4ในขณะที่กลูโคสซึ่งเป็นน้ำตาล 0.05 แต่ถ้าเป็นฟรุกโตสคือ 1.5 ถ้าเปรียบเทียบ2น้ำตาลนี้กลูโคสกับฟรุกโตสนี่คือ2น้ำตาลที่เป็นซับสเตรทของเอนไซม์คำถามเอนไซม์เฮกโซไคเนสรักน้ำตาลตัวไหนมากกว่ากันกลูหรือฟรุกกลูถูกต้องทำไมอ่ะเพราะว่า 0.05 มิลลิโมลาร์ด้วยนะนี่จืดอย่างกับน้ำเปล่า 0.05 มิลลิโมลาร์เอนไซม์ขยันและทำงานละ 50% ในขณะที่น้ำตาลฟลุกโตสต้องเพิ่มความข้นจาก 0.05 เป็น 1.5 เนี่ยเอนไซม์ถึงจะยอมขยันเท่าเดิมคือ 50% ของ Vmax เห็นไหมเพราะนั้นเป็นตัวอย่างว่า KM ต้องน้อยๆ นี่ครับหาเอนไซม์หา KM น้อยๆ นะครับก็มาถึงสมการของคนที่2บ้างเรื่องราวมันเกิดจากนี่ก่อนเรื่องราวมันเกิดจากตรงนี้ก่อนดูเส้นตรงนี้ดูเส้นตรงนี้นี่คือเส้นของ Vmax เส้นของ Vmax เกิดจากลูกตาของเราเดาเอาเองว่า Vmax อยู่ตรงนี้แหละไอ้เพื่อนร่วมกลุ่มเดินเข้ามาไม่กูว่ามึงขี่สูงไปเอาลงมาอีกเอาเลื่อนลงมาแทนที่จาก19หรือจาก18ลงอะไรวะจาก20เมื่อกี้ลงมาเหลือ18บ้างไอ้เพื่อนกลับมาจากห้องน้ำคนไม่18เตี้ยไปเอาขึ้นไปอีกดันขึ้นไปอีก19ตกลง Vmax นี่จะค่าไหนเนี่ยการทดลองเดิมมันเลยกลายเป็นจุดหลวมจุดหลวมคือ Vmax มองเองขีดเองเลือกเองครับเมื่อ Vmax ผิดครึ่งหนึ่งของ Vmax ก็ผิด
KM ก็จะผิดคือมันวิ่งไปวิ่งมาได้นิดๆหน่อยๆวิ่งไปไม่มานิดๆหน่อยๆ Vmax มันก็ขยับเส้นไปมานิดๆหน่อยๆเพราะฉะนั้น Vmax มันไม่ถูกต้อง KM มันก็จะไม่ถูกต้อง2คนนี้ก็เลยมาถึงครับเค้าบอกว่าโอ๊ยสมการเมื่อกี้ไม่ดีทําแบบฉันนี่ฉันจะพัฒนาให้ก็เอาสมการเดิมมาครับสมการเดิมมาแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาสมการจึงเป็นเหมือนเดิมครับก็กลายเป็นจาก v 0ก็กลับเป็น1ส่วน v 0ทางซ้ายนะส่วนทางขวาก็กลับเศษเป็นส่วนก็กลับทิศกันแล้วก็ใช้คณิตศาสตร์จัดสมการใหม่หน่อยแล้วก็ได้สมการข้างล่างสุดแล้วบอกว่าสมการนี้สวยมากฮะสวยมากเหรอเขาบอกว่าของเขาก็สวยมากการกลับเศษเป็นส่วน2ข้างซ้ายขวาสมการแบบนี้เราเรียกว่าดับเบิ้ล2ข้างซ้ายขวา reciprocal แปลว่าส่วนกลับ double reciprocal equationก็คือสมการส่วนกลับทั้งซ้ายทั้งขวา reciprocal แปลว่าส่วนกลับกันเขาก็ได้กราฟออกมาเป็นภาพนี้ครับรายละเอียดเยอะมากใจเย็นค่อยๆดูนะในคณิตศาสตร์มันมาครับมันเยอะหน่อยแกน y เขาให้เป็น1ส่วน v 0ส่วนแกน x เขาให้เป็น1ส่วน s แล้วดูจากสมการบรรทัดล่างสุด1ส่วน v 0นี่คือค่า y ครับนี่คือค่า y ส่วน1ส่วน s 1ส่วน s คือตรงนี้ครับนี่คือค่า x นี่คือค่า x เราจะได้เห็นความสวยของมันตรงที่นี่คือสมการเส้นตรง y เท่ากับ mx บวก c c คือจุดตัดจุดตัดคือ1ส่วน vmax บวก c นี่คือ y เท่ากับ mx บวก cc คือจุดตัด1ส่วน vmax เพราะนั้นจุดตัดแกน y ตรงนี้คือ1ส่วน vmax คุณเข้าสมการนี้ปั๊บกลายเป็นกราฟเส้นตรง excel จะหาจุดตัดแกนให้หาสมการให้คุณเอาสมการมาหาจุดตัดแกน y แทนค่า x เป็น0คุณได้จุดตัดแกน y ว่าเลขตรงนี้เท่าไหร่สมมติเลขนี้คือ 0.7 คุณก็เข้าสมการว่า 0.7 เท่ากับ1ส่วน vmax ย้ายข้างหาค่า vmax ได้คุณได้ค่า vmax ที่แน่นอนจากการคำนวณไม่ใช่จากการเลือกขีดเอาเองบนเส้นกระดาษมันแม่นยำกว่าหลังจากนั้นคุณจะรู้ว่าความชันนี่คือ mx m คือความชันความชันของเส้นตรงความชันก็คือ slope เท่ากับ m km ส่วน vmax คุณก็รู้จากสมการใน excel มันจะให้ค่า slope สมมติ13แล้วคุณรู้ว่ามี max เท่าไหร่จากสมการเมื่อกี้คุณก็แทนค่า vmaxคำนวณหาค่า KM ได้จากสมการของ Line Weaver และ Berg เราจะได้ค่า Vmax และ KM ที่ถูกต้องมากกว่าคู่แรกทุกวันนี้เวลามีเอนไซม์จะหา KM Vmax ไม่มีใครใช้ Michaelis Menten Model แล้วเพราะมันต้องขีด Vmax เองเขาจะมาใช้ Line Weaver Berg เท่านั้นในการหา Vmax กับ KM นะครับนี่นะเป็นองค์ความรู้นะครับแต่เรารู้แล้ว Vmax ก็คือความเร็วสูงสุด KM ต้องค่าน้อยๆเอาเอนไซม์ไปใช้ได้นะมาถึงเรื่องต่อมา Turnover Number ก็คือความเร็วบอกถึงความเร็วปฏิกิริยาสมการเดิมกลับมาที่สมการเดิมอีกแล้วนะครับจาก E + S กลายเป็น E + P สมการในภาพรวมก็เขียนสมการใหม่แบบคณิตศาสตร์มีที่มาที่ไปยืดยาวแต่ตัดทิ้งหมดเอาให้เข้าแบบเร็วที่สุดก็คือสมการนี้โดยที่ค่า kcat ตรงนี้คือค่า turnover ครับค่า turnover คือความเปลี่ยนแปลงมันเร็วขนาดไหนชุดใหม่เปลี่ยนเร็วขนาดไหนอย่างห้องเนี้ย turnover คือ1ปีแปลว่าพวกเรานะมาเรียนห้องเนี้ย1ปีอีก1ปีเดี๋ยวน้องรุ่นใหม่เข้ามาแล้วเนี่ย turnover rate ของแต่ละรุ่นคือ1ปีอย่างเงี้ยเป็นต้นคือเปลี่ยนอันเก่าไปเปลี่ยนอันใหม่มานะครับดูอย่างตัวอย่างในนี้ครับมีเอนไซม์เยอะแยะมากมายเลยตัวอย่างเช่นแคตาลิสเอนไซม์ชื่อแคตาลิสซับสเตทของเขาคือไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์มีค่าเทอร์โนเวอร์นัมเบอร์ต่อวินาทีคือ40ล้านแปลว่าใน1วินาทีเอนไซม์กินซับสเตทได้40ล้านตัวเร็วไหมเร็วในขณะที่โปรตีนข้างล่างเรก A โปรตีนเจ้าเอนไซม์นี้เปลี่ยนซับสเตรตได้ 0.4 ตัวใน1วินาที
ขี้เกียจรอเลยนานมากเพราะฉะนั้นการเลือกใช้เอนไซม์ควรเลือกค่า KCAT มากๆหรือน้อยๆเอนไซม์นี้เปลี่ยนซับสเตรทไปเป็น product ได้40ล้านตัวใน1วินาทีเอนไซม์นี้เปลี่ยนซับสเตรทไปเป็น product ได้ 0.4 ตัวใน1วินาทีดังนั้นเราเลือกใช้เอนไซม์ควรมีค่า KCAT มากๆหรือน้อยๆมากๆถูกต้องจะได้เปลี่ยนให้ไปเป็น product ได้เร็วๆตารางนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเขาโชว์ว่าเอนไซม์เนี่ยมี KCAT เท่าไหร่และมี KM เท่าไหร่ปัญหามันอยู่ที่เอนไซม์ตัวนี้ครับเอนไซม์ที่ชื่อว่าฟิวมาเรสอาจารย์ก็ไปยกค่าในตารางมาพิมพ์ใหม่อยู่ข้างล่างให้มันใหญ่เพื่อเอามาคุยกันเจ้าเอนไซม์ฟิวมาเรสเนี่ยมันใช้ซับสเตรทได้2ตัวก็คือฟิวมาเรตกับมาเรตถ้าเราพิจารณาจากค่า KCAT KCAT ต้องมากๆหรือน้อยๆ KCAT ต้องมากๆเราลองดูซิว่า KCAT มี8คูณ10กำลัง2กับ9คูณ10กำลัง2ค่าบนกับค่าล่างใครมากกว่ากันค่าล่างแสดงว่าควรจะต้องโยนมาเลทลงไปให้เอนไซม์ทางสีฟ้าเนี่ยกินถ้าพิจารณาจาก KCAT ทีนี้ถ้าเราลองไปพิจารณาจากค่า KM บ้าง KM ต้องน้อยน้อย KM มันมีอยู่2ตัวคือ5คูณ10กำลังลบ6และ 2.5 คูณ10กำลังลบ5ใครน้อยกว่ากันบนล่างดูออกไหม5คูณ10กำลังลบ6กับ 2.5 คูณ10กำลังลบ5ใครน้อยกว่ากัน ใครครับบนหรือล่างบนน้อยกว่าเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาจาก KCAT ต้องเอาอันล่างพิจารณาจาก KM เอาอันบนเอาไงดีวะชีวิตก็อาจารย์บอกว่าเออ KCAT ต้องมากๆ KM ต้องน้อยๆเอาถูกตามเรื่องเลยแต่ผลออกมาตรงต้องโยนอะไรให้เอนไซม์กินเอนไซม์มันกินได้2ซับสเตรทตรงจะทำอะไรดีจะเอาอะไรให้มันกินดีมันจะเกิดอย่างเงี้ยในชีวิตความเป็นจริงคือ KCAT กับ KM ไม่ไปด้วยกันเขาเลยบอกว่าไม่ไปด้วยกันดีนักใช่ไหมจับหารกันใครเยอะกว่าชนะเอา KCAT หาร KM ใครเยอะกว่าชนะ KCAT ต้องการเยอะๆ KM ต้องการน้อยๆเอาเยอะๆหารน้อยๆค่าต้องเยอะใครเยอะกว่าชนะก็พิจารณาจาก 1.6 คูณ10กำลัง8และ 3.6 คูณ10กำลัง7ใครเยอะบนล่างบนเยอะเพราะฉะนั้นประมวลไปประมวลมาแล้วก็ควรโยนฟิวมาเรทให้เอนไซม์นี้กินให้ไปเป็นซับสเตรทกับเอนไซม์นี้โรงงานนี้ได้ผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็วมหาศาลเห็นไหมเนี่ยครับเราพิจารณาไปเนี้ยมันมีคณิตศาสตร์ลึกลับอะไรที่อาจารย์ต้องสอนเป็นเบสิกไปก่อนให้เราพอเข้าใจได้ไอเดียเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าต้องเลือกอะไรไปใช้ในโรงงานได้แล้วเป็นแล้วนะมาถึงเรื่องที่5บ้างครับการยับยั้งเอนไซม์เรื่องที่1 competitive อันที่2 uncompetitive 3 mixed แหมไปตามขั้นตอนนะครับเห็นแล้วก็จะหลับรอแต่ใจเย็นก่อนครับค่อยๆดูไปทีละส่วนนะอาจารย์เอาทุกอย่างมาย้ำใน1สไลด์จะได้จบ1เรื่องใน1สไลด์นั่นเองไม่ใช่อะไรจะได้ไม่ต้องยืดยากนะครับ e บวก s จากสมการเดิม e บวก s ได้ es ได้ e บวก p ในกรอบแดงนี่คืออันเดิมของปฏิกิริยามันแต่ถ้ามันมีตัวยับยั้งภาษาอังกฤษเรียก inhibitor เขาย่อด้วยตัว i ตัว i คือ inhibitorinhibitor เนี่ยสามารถเข้าจับกับเอนไซม์ได้ตั้งแต่ต้นเลยใส่เข้าไปในหลอดตั้งแต่ต้นเลยพบว่ามันเกิดเป็น EI ได้ด้วยครับแทนที่จะเกิดกับ ES กลายเป็น EI ได้ด้วยถ้าลองมาดูเป็นการ์ตูนอยู่ตรงกลมๆสีฟ้าทางขวาเอนไซม์คือพื้นที่กลมๆตัวนี้นี่คือ E S มีโครงสร้างตรงนี้ครับที่สามารถเข้าจับได้เห็นไหมมันก็เข้าจับตรงนี้ได้กลายเป็น ES complex นี่ได้ ES complex แต่เจ้าตัวยับยั้งเจ้าตัว I เนี่ยก็ดันมีโครงสร้างแบบนี้เหมือนกันเนี่ยมันก็เข้าได้มันก็จะได้ EI complex เห็นไหมเพราะฉะนั้นตัว I มันแย่งที่ S
มันแย่งที่เดียวกันครับเราเลยเรียกการยับยั้งแบบนี้ว่าการยับยั้งแบบแข่งขันถ้ายับยั้งแบบแข่งขันคือมันเข้าที่จับที่เดียวกันเวลาที่เราทำการทดลองเราจะต้อง วาดมิคาลิสเมนโทษเราจะต้องวาดลายวีเวอร์เบิร์กครับโดยที่ค่อยๆเพิ่มความเข้มข้นเห็นไหมนี่ค่อยๆเพิ่มความเข้มข้นไปกราฟเส้นที่1ความเข้มข้นอินฮิบิเตอร์อ่อนๆแล้วค่อยๆเพิ่มความเข้มข้นเพิ่มความเข้มข้นเพิ่มความเข้มข้นไปจนได้ลายวีเวอร์เบิร์กขึ้นมาหลายๆเส้นเราจะพบว่าจุดตัดจะอยู่บนแกน y ถ้าในการทดลองเราใส่สารต้องสงสัยว่าเป็นตัวยับยั้งแบบใดแล้วเราวาดลายวีเวอร์เบิร์กเจอจุดตัดบนแกน y เราจะลงความเห็นทันทีว่าตัวยับยั้งนี้เป็นตัวยับยั้งแบบcompetitive inhibitor ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ครับกราฟมันจะออกมาเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นตัวยับยั้งประเภทที่2ประเภทที่2เนี่ยแทนที่ตัว i จะไปเข้ากับเอนไซม์เปล่าๆเลยไม่มันมาเข้าทีหลังมันมาเข้าในช่วงของ ES แล้วกลายเป็น ESI เห็นไหมกลายเป็น ESI ครับถ้าดูจากการ์ตูนตัว e อยู่นี้S ก็มีช่องให้เข้าจับกลายเป็น ES ก่อนเนี่ยกลายเป็น ES ก่อนจากนั้น I เข้าจับต่อ I ก็เข้ามาในร่องนี้ครับกลายเป็น ESI ESI เขียนอย่างนี้แปลว่า S มาก่อน I ครับมีเอนไซม์มาก่อนแล้ว S เข้ามาก่อนแล้ว I ค่อยเข้าตามถ้ามันจับแบบนี้ได้แสดงว่ามันเข้าคนละที่ร่องมันจับคนละที่มันเลยกลายเป็นการยับยั้งแบบไม่แข่งขันวาดลายวีเวอร์เบิร์กออกมาครับจะได้กราฟเป็นเส้นขนานไม่พบจุดตัดได้กราฟเป็นเส้นขนานแบบนี้นะไม่เจอจุดตัดครับแต่ถ้าเป็นแบบที่3คือแบบผสมแปลว่า i เข้าตั้งแต่ต้นๆก็ได้แบบที่3นะแบบที่3แบบผสม i เข้ากับเอนไซม์เปล่าๆก็ได้หรือ i เข้าไปตอนที่มันเป็น es แล้วก็ได้เข้าไปตอนไหนก็ได้ครับถ้าเราลองดูเส้นทางของ e เริ่มต้นที่มุมซ้ายบนของ e ถ้าเวียนขวาก่อนเวียนตามทิศนี้ก่อนก็จะกลายเป็น ES ก่อนครับแล้ว I ค่อยจับใช่ไหม ES แล้ว I เข้าตรงนี้จะได้ ESI แต่ถ้าวนลงมาบ้างทิศทางลงมาข้างล่างบ้าง E จับกับ I ก่อนจะได้ EI แล้ว S เข้าจับมันจะกลายเป็น EISนะครับมันเข้าได้ทั้ง2แบบจะเป็น ESI EIS ก็ได้คือมันมิกซ์ไงมันผสมครับใจความสำคัญคือกราฟออกมาจะเป็นจุดตัดจะอยู่กลางอากาศอย่างเงี้ยครับไม่อยู่บนแนวแกนเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสารต้องสงสัยว่าเป็นตัวยับยั้งแบบไหนก็วาดลายวีเวอร์เบิร์กขึ้นมาครับแล้วก็เทียบเลยว่าผลการทดลองที่ได้เป็นซ้ายกลางหรือขวาการทดลองของเราก็จะดูเอาเลยว่ามันเป็นแบบไหนแบบ competitive uncompetitive หรือแบบ mix ได้นะไม่ยากมากแต่เรื่องราวมันเยอะมาถึงเรื่องสุดท้ายของวันนี้โอ้จะได้พักแล้วหัวบวมแล้วครับบอกเลยว่าปี2เนี่ยเรียนหนักที่สุดปริญญาตรีนะปี2เรียนหนักสุดปี1ปูพื้นปี2นี่ขึ้นโครงสร้างใหม่ต่อยอดรวมกับปี3ปี2หนักสุดสมัยจานเรียนก็ปี2หนักสุด ต้องอดทนไปกับมันฟ้าหลังฝนจะสดใสเสมอ เป็นอย่างนั้นไหมจะเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมไหนจะไปติดปี4โปรเจกต์อีก พวกเรารู้จักวิชาโปรเจกต์ยังเราจะจบหลักสูตรปี4ทุกคนต้องทำโปรเจกต์1ชิ้นจะทำเดี่ยวทำผูกนั่นก็แล้วแต่บริหารจัดการประมวลความรู้ปี1เทอม1ไปจนถึงปี3เทอม2อ่ะเพื่อไปแก้ปัญหางาน1ชิ้นเราเรียกว่าโปรเจกต์คุณต้องทำโปรเจกต์
คุณทําแบบวิทยาศาสตร์เลยเขียนว่ามันน่าจะเป็นเพราะอะไรการทดลองทําอย่างไรผลเป็นอย่างไรสรุปการทดลองอย่างไรเขียนเอกสารนั้นอีก1เล่มจบจะได้เป็นการการันตีว่าคุณได้ผ่านกําแพงกระโดดข้ามกําแพงแล้วมันเป็นวิบากกรรมนะครับเพื่อนอาจารย์ชอบเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นวิบากของคนจะได้ดีกรีครับปริญญาตรีมันจะมีวิบากแบบเท่านี้เราจะบอกว่าโอ้โหแม่งทําโปรเจกต์นี่คือที่สุดของชีวิตแล้วมาต่อโทครับมีกําแพงนี่โอ้โหกําแพงสูงท่วมหัวเลยเหรอปอเอกถึงไหนนู่นขึ้นฟ้าเลยครับมองไม่เห็นกว่าจะผ่านมาจบด้วยน้ําตาทุกคนครับไม่มีใครไม่ร้องไห้กับกว่าจะจบเอกครับจริงๆมันก็ซ้อมร้องแต่ปอตีแล้วนะขู่ไว้ขู่ไว้มันจะได้ประมวลใช้ความรู้ไงครับเราก็ได้ตั้งใจไปกับมันทุกอย่างอ่ะมาเรียนเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายจะได้กลับบ้านกันหมดเวลาแล้วเฮ้ยการหมดเวลาอีก17นาทีไม่ได้ต้องรีบแล้วการควบคุมเอนไซม์ทีนี้เข้ามาในร่างกายบ้างไม่ได้มีการเติมสารใดๆเลยครับเอาเอนไซม์อยู่ในร่างกายครับการควบคุมเอนไซม์ในร่างกายเรามี4แบบครับ1 allosteric enzyme เป็นไงมาดูครับallosteric enzyme ครับเขาบอกว่ามันจำเป็นต้องมีตัวควบคุมครับตัวควบคุมเขาเรียกว่า modulator modulate แปลว่าควบคุม modulator คือตัวควบคุมอีก17นาทีเองอย่าเพิ่งคุยเงียบดีขึ้นโมดูเลเตอร์คือตัวควบคุมครับเวลาเอนไซม์จะทำงานได้เอนไซม์บางตัวไม่ต้องมีคนคุมนะใส่เอนไซม์ปุ๊บทำงานเลยแต่เอนไซม์บางตัวต้องมีคนคุมครับคนคุมมี2แบบคุมให้ทำกับคุมให้ไม่ต้องทำมี2แบบนะมันเหมือนตัวเราครับตัวเราก็เคยเป็นสภาวะแอลโลสเตอริกกินข้าวเที่ยงเสร็จเฮ้ยบ่ายเรียนไบโอเคมไปเรียนดีไหมว่ามึงเป็นเอนไซม์เป็นแอลโลสเตอริกเอนไซม์ไอ้เพื่อนข้างๆบอกว่าไปเถอะจารย์อุตส่าห์ตั้งใจมาสอนนี่เป็น positive modulator ครับอ่ะไปก่อนไปอ่ะยอมเข้าเรียนครับเอนไซม์ยอมเข้ามาทำหน้าที่ในห้องเรียนไปละอีกกลุ่มนึงเฮ้ยไปนี่แม่งเป็นเชิญแล้วไปโอเคไปไม่มึงจารย์แม่งไม่เช็คชื่อมึงเดี๋ยวเราดู YouTube ได้ negative modulator มาเองครับอย่างนี้ครับเห็นไหมเป็นอย่างนี้ครับนี่คือสภาวะของเอนไซม์ในร่างกายคือมันจะต้องมีตัวมาบอกเอนไซม์ครับเนี่ยอย่างเนี้ยเห็นไหมมาบอกเอนไซม์สมมติไอตัวมาบอกเอนไซม์ว่าเฮ้ยเอนไซม์กำลังจะมีซับสเตรทเข้ามาจับนะแกทำงานหน่อยสิตอนแรกเอนไซม์มันขี้เกียจครับลักษณะร่องของมันก็เป็นสามสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยแล้วซับสเตรทเหลี่ยมๆมันจะเข้าได้ยังไงเนี่ยมันจะเข้าได้ไงมันก็ไม่ยอมทำงานจนกว่าจะมีคนมาบอกให้มันทำงานครับนี่พอมอดูเลเตอร์ครับมาจับกับฝั่งสีชมพูมันจะไปเหนี่ยวนำมันจะส่งสัญญาณให้ทางซ้ายเนี่ยเอ้ยเปลี่ยนตัวเองหน่อยซับสเตรทมาแล้วซับสเตรทก็ถึงจะเข้าจับได้เนี่ยครับอาการแบบนี้เอนไซม์ที่ต้องมีคนอื่นมาควบคุมเรียกแอลโลสเตอริกเอนไซม์เป็นเอนไซม์ที่ต้องมีสารมาควบคุมการทำงานครับเรียก allosteric enzyme การควบคุมแบบที่2 feedback inhibition การควบคุมแบบป้อนกลับการป้อนกลับแปลว่าสารตัวใดตัวหนึ่งครับนี่สารตัวตั้งต้นเปลี่ยนสเต็ปที่1 2 3 4 5 6 7เปลี่ยนมาเรื่อยๆเปลี่ยนไปจนเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายพอเปลี่ยนไปแล้วมันสะสมเยอะพอสะสมเยอะสารตัวนี้กลับไปบอกเอนไซม์ว่าหยุดขยันสักทีมีกูเยอะแล้วอย่าสร้างมาเยอะห้ามขยันเอนไซม์ก็จะกลับโทษสารก็จะกลับไปบอกเอนไซม์แบบนี้ครับไปยับยั้งการทำงานสัญลักษณ์การยับยั้งคือกากบาทแล้วก็วงกลมล้อมรอบกากบาทแล้วก็วงกลมล้อมรอบแปลว่ายับยั้งส่วนตรงนี้เป็นชื่อของเอนไซม์ชื่อของเอนไซม์จะลงด้วยคำว่า ASESSS เอนไซม์ที่ย่อยอะไรเขาจะใส่ชื่อซับสเตรทไว้ข้างหน้าแล้วก็ใส่ S ไว้ข้างท้ายแปลว่าเอนไซม์ย่อยข้างหน้านั้นเช่นเอนไซม์โปรตีเอส
ลงด้วย S S A S E รู้เลยว่าเป็นเอนไซม์แสดงว่าเอนไซม์นี้ย่อยอะไรครับย่อยโปรตีนเพราะเนี่ยมัน S S มันย่อยข้างหน้าเอนไซม์ที่ชื่อว่าเอนไซม์ที่ชื่อว่าฟอสฟาเทสเดาซิเอนไซม์นี้ย่อยอะไรครับย่อยฟอสเฟตถูกต้องเห็นไหมชื่อมันเดาได้ครับเอนไซม์ย่อยแป้งในน้ำลายเราแป้งคืออะไมโลสเอนไซม์ก็อะไมเลสนี่ไงเอนไซม์ย่อยโต๊ะโต๊ะเอสอย่างเงี้ยเป็นต้นครับนี่เห็นไหมเอนไซม์ย่อยเชิดศักดิ์เชิดศักดิ์เคสอย่างเงี้ยเป็นต้นครับเห็นไหมแล้วก็ได้ครับหามาเหอะเอนไซม์นี้ย่อยอะไรแล้วก็เรียกชื่อกันไปการตั้งชื่อนะครับแบบที่3 phosphorylation เป็นการควบคุมเอนไซม์ผ่านหมู่ฟอสเฟตในภาพนี้คุณจะเห็นว่าเอนไซม์เนี่ยคือพื้นที่สี่เหลี่ยมแล้วมันมีหมู่ฟอสเฟตเขียนแทนด้วยตัว P แล้วก็วงกลมเอนไซม์นี้ถ้ามีฟอสเฟตมันเขียนว่า more active แสดงว่าทำงานแต่ถ้าไม่มีฟอสเฟตตรงนี้ว่างไปเห็นไหมไม่มีฟอสเฟตตรงนี้ less active ไม่ทำงานใจความสำคัญคือเอนไซม์บางตัวต้องมีฟอสเฟตถึงทำงานแต่เอนไซม์บางตัวต้องตัดฟอสเฟตออกถึงทำงานมันไม่มีเทรนด์นะครับไม่มีแนวโน้มนะธรรมชาติของมันเป็นไงเป็นงั้นเลยบางตัวต้องเติมฟอสเฟตถึงทำงานในทางกลับกันบางตัวต้องตัดฟอสเฟตออกถึงจะทำงานเป็นธรรมชาติของเขาครับและนี่คือหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องลงไปสืบหาว่าแล้วเอนไซม์ที่ทำอยู่เนี่ยเติมตัดอะไรทำให้มันทำงานอะไรทำให้มันหยุดทำงานนี่ก็เป็นหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคตนะครับตัวสุดท้ายโปรเอนไซม์บางคนก็เรียกว่าไซโมเจนชื่อเอนไซม์จะลงด้วยคำว่าโอเจนนะครับนี่ตัวอย่างเช่นไคโมทริปซิโนเจนลงด้วยโอเจนตัวนี้เป็นโปรเอนไซม์มันถูกสังเคราะห์ขึ้นมาตัวอย่างเช่นเอนไซม์โปรตีนนี้ถูกสังเคราะห์มาทั้งหมด245กรดอะมิโนยาวเลยยาวมากหลังจากนั้นถ้ามีการตัดตรงนี้ออกตัด14 15ออกตัด147 148ออกที่เหลือจะทำงานได้ที่เหลือจะแอคทีฟและทำงานได้มีชื่อว่าไคโมทริปซินเห็นไหมถ้าเป็นเส้นตั้งแต่ต้นเลยยาวมากกลายเป็นทริปซินออกไคโมทริปซินโนเจนพวกนี้เป็นโปรเอนไซม์ยังไม่ทำงานขี้เกียจอยู่จนกว่าจะมีการตัดบางส่วนเล็กๆออกไปเตะบางส่วนเล็กๆออกมันจะทำให้ที่เหลือทำงานได้เอนไซม์บางตัวก็ทำหน้าที่ทำลักษณะแบบนี้ก็พวกทริปซิโนเจนกลายเป็นทริปซินเป็นต้นนะครับก็เหมือนกันพวก1ถึง6หายไป1ถึง6หายไปแล้วก็146เป็นต้นไปก็หายไปแสดงว่าตัดหัวตัดหางตรงกลางทำงานคำถามคือแล้วทำไมร่างกายต้องสร้างมายาวๆด้วยทำไมไม่อยากใช้เอนไซม์ก็ค่อยๆสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่ล่ะทำไมต้องสร้างขึ้นมาเป็นโปรเอนไซม์ด้วยคำตอบคือการสังเคราะห์โปรตีนร่างกายใช้เวลานานมากสู้ให้มันสังเคราะห์อยู่ในรูปไซโมเจนเก็บไว้ดีกว่ายังไม่ทำงานยังไม่ย่อยใครเลยพอต้องการใช้งานปุ๊บตัดออกนิดเดียวที่เหลือเยอะๆทำงานได้เลยอันนี้คือพร้อมใช้งานคือการเป็นการสต็อกของนั่นเองแต่ถ้าร่างกายไม่มีสต็อกของเริ่มสังเคราะห์ใหม่ไม่ทันใช้งานเพราะมันใช้เวลานานในการสังเคราะห์นี่คือข้อดีของโปรเอนไซม์นะครับเอาละจบแล้วเรื่องของวันนี้เอนไซม์ก่อนกลับเราลองมาสรุปกันไอเรียนยืดญาติเมื่อกี้มีอะไรบ้างอันที่1เอนไซม์แบ่งออกเป็น6กลุ่มมีหน้าที่อะไรของมันก็ว่าไปแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดเราลองมาทวนกันสิส่วนที่สำคัญที่สุดคือ activation energy เอนไซม์ทำหน้าที่อะไรครับเอนไซม์ลด activation energy ลงนะลดได้อย่างไรเอนไซม์ลด activation energy ได้อย่างไรจัดทิศทางซับสเตรตให้เหมาะสม
มิคาลิสเมนเทนเป็นกราฟโค้งๆเป็นกราฟ saturation curve รู้ค่า KM Vmax แต่ค่า Vmax ขีดเองอาจจะผิดได้ค่า KM ก็อาจจะผิดได้เช่นกันจึงเกิดสมการของ Line Weaver และ Burk ขึ้นมาเพื่อแก้ไขประเด็นนี้ทำให้ได้ค่า KM Vmax ที่ถูกต้อง Turnover Number โอ้ยทำไมคุยเยอะเฮ้ยต้องให้อยู่ค่า KM Vmax รู้แล้วใน Turnover Number KM ต้องKM ต้องต่ำๆ KC ต้องสูงๆแล้วถ้ามันไม่ไปทางเดียวกันเอาใครหารใคร KC หาร KM อย่าสลับ KM หาร KC อ่ะแล้วก็การยับยั้งนอกเซลล์ในหลอดทดลองนะครับมี3แบบ competitive uncompetitive และก็แบบผสมอยากรู้ว่ายับยั้งแบบไหนวาด line weaver burk แล้วเทียบรูปแบบมีจุดตัดไหมหรือขนานจุดตัดอยู่บนแกนหรืออยู่ลอยกลางอากาศก็จะรู้ว่าเป็นยับยั้งแบบไหนส่วนการควบคุมเอนไซม์ในเซลล์ระดับเซลล์มี4แบบ1 allosteric enzyme ต้องมีสัญญาณต้องมีสารมาบอกให้มันทำงานหรือมีสารมาบอกให้มันไม่ต้องทำงานแล้วกับ2 feedback inhibition การยับยั้งแบบป้อนกลับมี product เยอะแล้วกลับไปบอกเอนไซม์ข้างบนว่าหยุดขยันสักทีข้างล่างมันเยอะ3 phosphorylation การควบคุมผ่านหมู่ phosphate บางตัวต้องเติม phosphate ถึงทำงานบางตัวต้องตัดออฟเฟสถึงจะยอมทำงานและสุดท้ายโปรเอนไซม์สังเคราะห์ขึ้นมาก่อนสายยาวๆเสร็จแล้วตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกนิดเดียวส่วนที่เหลือเยอะๆทำงานได้มีไว้สำหรับเป็นการสต็อกสารเอาไว้ทั้งหมดนะครับอ้าวจบแล้วเอนไซม์วันนี้โดนหักเวลาฝนไปนะครับยังอยู่ก็ยังเหลือแล้วตั้ง6นาทีนะ กลับบ้านไหม กลับบ้านสิครับรออะไรสวัสดีครับขออนุญาตใช้ใหม่ครับ